ม i ชชั o นทุ t h ม m o o อดแคสต์รอ h a t to ยู่บ่ายไฮปมูดโฟมล้างมือให้มือสาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรียสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่มิ s ชั่นทุ h e ม o o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุสาหะครับ วันนี้จะพามาคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งพึ่งน่าจะพึ่งออกเลยนะครับผมพิ่งเห็นเลยมันก็เขียนว่า new เลยนะครับวันนี้ผมซื้อมาออวันที่ผมอัดเสียงเนี่ยคือประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับหนังสือเล่มนี้ผมซื้อมาจาก a อเชียบุนะครับก็ชื่อว่า principles for success เรดเลิโอนะฮะอย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่เล่มเดียวกับ Pri n c i p ป e หนังสือที่โด่งดังมากๆของเรดเลิโอแต่ว่าเป็นหนังสือที่มองข้างนอกเหมือนกับหนังสือเด็กเลยนะครับเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆเล่มประมาณแบบเท่าเหมือนสมุดที่เราใช้ drawing กันสมัยก่อนนะครับเป็นสมุดหนังสือภาพมีตัวอักษรตุวหนึหน่งไม่กี่ตัวนะฮะสรุปข้อคิดจากหนังสือ Pri n c ซิป e ลที่หนา,นาๆที่แบบ ที่คนรู้สึกว่าโอ้หอ่านแล้วเหนื่อยจังนะฮะอันนี้เป็นหนังสือแบบเป็นเป็น illustrated format นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่จริงๆอ่านให้ลูกเด็กๆฟังก็ยังได้ผู้ใหญ่เองก็อ่านได้เพราะว่าสามารถามาทบทวนข้อคิดจากหนังสือ principle เล่มใหญ่ได้นะครับอร์แมตที่ผมชอบแม่เพราะว่ามันคือเนื่องจากว่าผมคิดว่ามันเป็นการที่จะสามารถเอาไปสอนเป็นข้อคิดเล็กๆเกช่นสอนลูกได้หรือว่าจะไปสอนทีมก็ได้ทําเหมือนแบบคล้ายๆกับจะไปทําเป็นสไลด์สอนเนี่ยนะครับก็หยิบบางช่วงบางตอนออกมาได้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเขียมมนไว้บนหน้าแรกเลยว่า to my grandchildren children who are born and yet to be born this book is for you นะครับ and for all others who find it useful ค,คือคุณเรเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยเ,เกิดมาถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็คล้ายๆกับว่าผ่านมาเยอะละนะฮะเราก็เกือบจะถึงสุดทางแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็ผ่านมาแบบค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะนะฮะในแง่ของเ,อเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวและแน่นอนเรื่องของชีวิตการงานนะครับเรดาริโอ mm hmm. <Dal> ปัจจุบันเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีท็อป ของโลกเลยนะฮะมีทรัพย์สินประมาณ22,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทีนี้เขาก็มาทําเป็น principle ต่างๆในในในหนังสือที่เราเคยเห็นกันแลนี่แหละนะฮะแต่ว่าเล่มนี้นี่มันแตกต่างกันยังไงหนึ่งที่บอกครับเล่มนี้มันสั้นนะฮะแบบสั้นจริงๆคือหน้าหนึ่งอาจจะมีตัวอักษรสักหนึ่งย่อแน่หรือไม่ถึงด้วยนะครับแล้วก็เล่าผ่านภาพนะครับ ก็เป็นอีกฟอร์แมตหนึ่งที่สนุกดีนะฮะเหมือนหนังสือเด็กๆที่ผมอ่านให้ลูกตอนเด็กเลยนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่เซเรียสกว่าเท่านั้นเองเราไม่ค่อยเห็นหนังสือในฟอร์แมตนี้เท่าไหร่นะครับะผมลองเล่าให้ฟังบางต่อเลยกันนะครับตอนแรกก็พูดถึงบอกเลยว่านี่เป็น first and most important principle นะฮะก็คือ think for yourself by being radically open minded คือคุณต้องคิดชีวิตคุณเอคุณต้องคิดด้วยตัวเองแต่คุณต้องเปิดใจกว้างๆมาก,มากๆเลยนะครับ เปรียบเทียบชีวิตนะฮะเหมือนเรือนะฮะเหมือนเรือเขาบอกว่าเนี่ยมันก็เหมือนชีวิตเราเมื่อเหมือนเรือเนี่ยแล่นอยู่ในแม่น้ำนะคออือยังไงยังไงคุณก็ต้องแล่นไปตามกระแสะน้ํานี่แหละนะครับมันก็ต้องเจอหินเจออุปสรรคเจอท่อนไม้เจ,เจอนู่นเจอนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เด็กเลี้ยงไม่ได้แต่ว่าเราสามารถผ่านมันไปในวิธีที่ดีที่สุดได้นะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราจะเจอทางแยก การตัดสินใจเยอะมากเลยนะฮะเป็นล้านๆครั้งเลยด้วยซ้ำเนี่นะครับคุณภาพของการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของชีวิตคนผมชอบผมชอบผมชอบประโยคนี้มาก The quality of your decision making will determine the quality of your life นะฮะ Good decision will reward you with good outcomes and bad decision will hurt you การตัดสินใจที่ดี คุณก็จะได้ผลดีออกมานะครับการตัดสินใจที่แย่ก็จะทำร้ายคุณนะฮะในภาพเขาเป็นคลองเล็กๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่่ถ้าถ้าคุณเป็นคนฉลาดนะครับในการเจออุปสรรคหรือทางแยกต่างๆทั้งอุปสรรคทั้งทางแยกอะไรเหล่านเนี่ยจะสอนคุณสอนอะไรอะสอนอะไรผมชอบประโยคนี้มาก these encounters will teach you how reality works And w i l l give you principle for dealing with your reality w e l l นะครับคือการเจออุปสรรคเหล่านี้เนี่ยจะสอนว่าความจริงของชีวิตคืออะไรนะครับแล้วจะให้ principle หรือแน่คิดกับคุณในการจัดการกับความจริงเหล่านี้เรเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นมี principle เลยเยอะแยะไปหมดน,นะครับเขาก็ค่อยๆได้มาระหว่างการเดินทางในเส้นทางของชีวิตนี่แหละนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็ ลองอะไรหลายอย่างที่เขาอยากทำนะฮะแล้วแน่นอนเขาก็เฟลพอเฟลเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็วิ่งต่อนะครับแล้วก็เฟลอีกเป็นอย่างเงี้ยวนไปวนใหม่อยู่เรื่อยนะครับแต่ทุกครั้งที่เขาเฟลเนี่ยเขาเขาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับแล้วเขาก็ผิดพลาดน้อยลงเรื่อยๆนะครับการที่เขาทํากระบวนการเนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกทั้งๆที่รู้ว่าเดี๋ยวมมนต้องลมนะต้องเจ็บเนี่ย แต่เขยังเรียนรู้อยู่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยทำให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้เก่งขึ้นนะครับเ mm hmm. วลาเราผ่านการล้มเหลวมาหนึ่งครั้งเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมีเครื่องมือติดตัวเลยก็คือคำถามที่ว่า what should I do in the next in this situation next time คือไอเนี้ยคุณครั้งต่อไปคุณเจอคุณจะแก้ปัญหาไงให้มันดีอยู่คราที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกครั้งที่เขามี principle ของชีวิตนะคือเรย์ hmm. เขาทำมาตั้ง,ตงแต่ตอนอยู่ในน้อยเนี่ยนะครับคือเขาคิดเขียนไว้ว่าถ้าเจอเรื่องนี้ต้องทําแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเออมันมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีอยู่นี้ในครั้งต่อไปเขาก็จะ modify principle ของเขานะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการนี้กระบวนการที่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาเนี่ยมันมันทำให้เขาเนี่ยได้ค้นพบ principle หรือหลักการที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุด ในชีวิตเขาอันหนึ่งนะครับ one uh, one of my most fundamental principle นะครับซึ่งก็คือว่า knowing what is true is essential for making good decision นะครับคุณต้องรู้ว่าอะไรคือความจริงนะรซึ่งฟังดูแล้วเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนมันเหมือน,นกำปั้นทุบดินมากๆแต่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่กำปั้นทุบดินเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยให้เวลาคิดคำว่า knowing what is true คือว่าคุณต้องเข้าใจจริงๆว่าความจริงเนี่ย มันทำงานยังไงนะครับมนุษย์ไม่สามารถสร้างกฎธรรมชาติขึ้นมาเองได้นะครับมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เราต้องเข้าใจกฎเหล่านี้นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของเราได้นะครับความหมายของเรก็คือว่าคุณต้องเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์เรียลิสต์คือเป็นคนที่ค้นหาความจริงอย่างอย่างแข้มง,งวดอย่างจริงจังมากๆนะฮะแล้วเข้าใจถึงกระบวนการแห่งความจริงว่ามันทำยังไง นะครับไม่ใช่คนที่อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่นะครับแล้วก็บทพวกนี้จะไม่ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้หรอกคนที่จะได้ของที่ตัวเองอยากได้คือคนที่ค้นหาความจรงิงว่าความจริงคืออะไรกฎของเรื่องนี้ต้องทํำยังไงแล้วก็ทําตามนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าแล้วก็เป็นก,ก,ก็นำมาถึงอีก principle หนึ่งของเขาก็คือ dreams บวก reality บวก determination เท่ากับ successful life ความฝัน บวกกับความเข้าใจในความจริงและความมุ่งมั่นคือการนําพามาซึ่งความสําเร็จนะครับหรือพูดอ,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 อีกแง่หนึน่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณคุณโฟกัสมากๆเลยว่าคุณอยากจะได้ความฝันของอะไรของคุณนะครับแล้วคุณก็รับผิดชอบที่จะเข้าใจอะว่ากระบวนการสู่ความฝันนั้นเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะฮะกฎของมันคืออะไรนะครับแล้วก็เราก็จัดการมันนะครับแล้วก็มุ่งมั่นล,ล้มก็ลุกลมก็ลุกนะครับคุณก็จะประสบกับความสาเร็จ ในชีวิตนะครับอ๋อก่อนอื่นจริงๆต้องขออภยัย้งแต่แรกนะครับมันจะมีเสียงกระดาษเข้าไปนิดนึงเพราะว่าผมเปิดอ่านไปด้วยนะครับมัน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 ได้มันผมจดอะไรไว้ในหนังสือเล่มเนี้นะครับก็ขออภัยที่มีเสียงกระดาษนิดหน่อยนะครับต่อมาเขาก็ถามต่อว่า,อาโอเคอะ่ะอยากทุกคนอยากเป็นสักซ์เซสซูอยากมี s ัก c e เซสซู่ไลฟ์แบบประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นนะ่แต่ว่าอะไรกันแน่คือความสำเร็จของชีวิตอ่านะครับเป็นคำถามที่หลายคนก็แบบเออ บางทีเราก็ลืมคิดไปเนาะเอเรย์บอกว่าเราเนี่ยก็เรื่องนี้เราก็ต้องรับผิดชอบเองอะ่ะอีกอะ่ะนะครับคือคุณก็ต้องตัดสินเอาเองว่าอะไรคือเวอร์ชนันของสิ่งที่คุณเรียกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณจริงๆนะฮะมันขึ้นอยู่คุณจริงๆแต่เขาบอกว่าคุณต้องคิดให้ดีก่อนนะว่าคุณต้องการเรื่องนั้นจริงๆหรือเปล่านะฮะอืม เส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้อง embrace reality คือการจะไปถึงเส้นทางของคุณคุณจะมี reality ชุดหนึ่งมีความจริงอยู่ชุดหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นของที่ไม่จะเป็นสําหรับคนอื่นมันก็ไม่ได้จะมาเส้นทางเดียวกับคุณก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณเลือกทางนี้เนี่ยมันจะมีความจริงอยู่ชุดหนึ่งคุณต้องยอมรับมันนะครับโดยเฉพาะเรย์บอกว่าโดยเฉพาะไอ้อันที่คุณอยากเหลือเกินให้ไอ้ความจริงเนี้ยมันไม่จริงนะครับนะเพราะว่า เวลาเราเจอในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นความผิดหวังเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดให้เรามากนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเหลือเกินที่จะที่จะขอขอให้ของพวกนี้มันไม่มีอยู่จริงอะ่ะให้มันหายไปนะฮะแต่สิ่งที่เรย์บอกก็คือว่าความเจ็บปวดเหล่านี้เนี่ยมันคือสารนะมันคือสารนะครับว่าเนี่ยคือความจริงที่คุณจะต้องเผชิญนะครับแล้วมันจะช่วยบอกคุณด้วยถ้าเกิดคุณดูเข้าไปในความเจ็บปวดดีๆเนี่ยนะครับ ว่าเราจะดีลกับมันยังไงนะครับกระบวนการนี้คือสิ่งที่เรียกว่า reflection และนี่คือ principle อีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับ pain บวก reflection เท่ากับ progress คุณจะมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าได้เนี่ยคุณเจออุปสรรคใช่ไหมมันสร้างความเจ็บปวดให้คุณแค่นั้นไม่พอเจ็บอย่างเดียวร้องโอยๆไม่พอคุณต้องมา reflect ด้วยต้องมาตกผลึกนะฮะ แล้วมันถึงจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า progress ขึ้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าการที่เราเข้าใจกระบวนการนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะถึงความสำเร็จมากกว่าคนอื่นนะครับเขาก็เรียกกระบวนการนี้ว่า five step process ถ้าท่านคงจะจำได้นะ five step process นะครับ step ที่หนึ่งก็คือเป้าหมายนะฮะเป้าหมายคืออะไรต้องมาคุยอย่างนี้ก่อนอีกทีว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับอันดับแรกก็คือ คุณต้องมาคิดก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการที่สุดมีโนต้ตไว้นิดหนึ่งว่าคุณไม่สามารถได้ทุกอย่างได้นะดังนั้นเนี่ยคุณต้องตัดสินใจว่าอะไรคือพ r i ริตี้ของคุณนะครับมันกเออ็เขามีไกด์ไกด์นิดนึงว่าเออบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยากได้เป้าหมายนี้ไปจริงๆหรือเปล่านะเขามีไกด์ให้บอกว่าอ,อ่ะไกด์ของเป้าหมายเช่น passion นะครับ strength ความเข้มแข็งหรือจุดอ่อนก็ได้นะเนี่ยฮะพอคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะค่อยๆเห็นแล้วว่า อ๋อนี่คือเป้าหมายที่ฉันอยากได้จริงๆนะครับเรเขียนไว้ว่า there are always wonderful paths for you you just have, you just have to find them by reflecting well learning through trial and error and showing determination to push towards your goals ผมว่าแค่ประโยคนี้ก็คุ้มค่ามากแล้วสำหรับคนที่กำลังตามหาสิ่งที่ว่า passion อยู่นี่นะฮะก็บอกประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่แบบสอนไว้เลยว่าเออเนี่ยคือคุณก็คือคุณต้องคุณต้อง มันมีเส้นทางสำหรับคุณน่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะฮะแต่ว่าคุณจะต้องหามันคุณต้องตกผลึกให้ได้คุณต้องมีการทำ trial and error นะครับแล้วก็คุณก็ต้องมีความมุ่งมั่นแล้วคุณก็จะได้เส้นทางนั่นนะฮะสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองคือ problems ปัญหานะฮะปัญหาก็คือว่าเมื่อคุณเจอสิ่งที่ขวางทางคุณปัญหาคือสิ่งที่ขวางทางคุณระหว่างคุณกับเป้าหมายนะครับให้จำไว้เสมอว่าคุณต้อง ไอดีนติฟายมันแล้วแก้มันนะครับการทนเจ็บอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการแก้ที่ถูกต้องคุณต้องไอดีนติฟายนะครับแล้วก็แก้ปัญหาันั้นให้ได้นะฮะบ,บางเรื่องต้องไม่ทนด้วยซ้ำนะฮะข้อที่3ก็คือ d i a g ก o s i s การวิเคราะห์นะฮะการวิเคราะห์นี่ผมชอบมากผมว่าพาร์ทนี้สําคัญสุดเลยมั้งนะฮะคือต้องหาต้นตอขอ,นะองปัญหาให้เจอนะครับต้นตอของปัญหาเจอบางทีเราเราเรา,เราคิดว่าปัญหามันมาจากเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมา จากอีกเรื่องหนึ่งนะครับกระบวนการในการหาต้นต่อของปัญหาให้เจอเนี่ยก็คือว่าทํายังไงก็ได้ที่คุณจะเมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องวิเคราะหนะ์หารูทคอร s สให้ได้นะครับซึ่งกระบวนการอันนี้เป็นอันที่ผมบอกเลยว,ว่าคนจํานวนมากเนี่ยบางทีลืมที่จะทาคือเรารู้สึกไม่ชอบเรื่องนี้เราเจ็บปวดเรื่องนี้มากแต่เราไม่วิเคราะห์จริงว่าปัญหาจริงมันเกิดจากอะไรนะครับ ข้อสเต็ปที่4คือดีไซน์ออกแบบวิธีการข้ามปัญหานั้นไปซะนะครับแล้วสเต็ปที่5ครับก็ต้องลงมือทำนะฮะจริงๆมันมันเบสิกมากแต่พอมามาตีอย่างนี้เออน่าสนใจดีนะฮะผมไล่ฟังนะฮะ goals นะครับ problemsdiagnosis นะครับ design แล้วก็ do it นะฮะสเต็ปนี้มันจะวนไปเรื่อย นะมันจะไม่จบในสิ้นนะครับมันก็จะหมุนเป็นหมุนหมุนหมุน,มนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับมันเป็นกฎของธรรมชาติจะว่าไปแล้วเนี่ยสเตปนี้เราเรียกว่า evolution วิวัฒนาการนะฮะวิวัฒนาการถ้าเราพูดถึงในแง่ของวิวัฒนาการของ species เราวิวัฒนาการได้ก็คือเราปรับตัวได้เราวิวัฒนาการไม่ได้เราก็สูญพันธุ์นะฮะดังนั้นเนี่ยบางที progress ทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะมันจะยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าวิวัฒนาการมันมันจะต้องเป็นอะไรแบบนั้นแหละนะฮะเรย์เขาบอกไว้นิดนึงบอกว่าอย่าลืมนะว่าเมื่อกระบวนการมันยากขึ้นเนี่ยเราขึ้นไปสูงขึ้นปีนยอดเขาที่สูงขึ้นเนะี่ยเวลาตกลงม,มันก็เจ็บมากขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะตกลงมาเจ็บแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะต้องต้องไม่ลืมว่านี่จะให้บทเรียนอะไรบางอย่างเสมอนะครับ เขาเล่าเรื่องตัวเองเขาบอกว่า my big failure came in 1982นะครับคือมันความล้มเหลวของเขาเนี่ยอันใหญ่มากเนเกิดขึ้นในปี1982เนะครับเขาเรียกว่าเ,เทหมดหน้าตักนะเทหมดหน้าตักในการคาดการ์ว่าจะมี depression ก็คือการชะลอตัวทางเศรษฐ,ฐกิจนะฮะซึ่งมันไม่มี นะครับคือตอนนั้นเนี่ยตลาดมันแบบผันผวนมากๆนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าเศรษฐกิจ,จกของสหรัฐนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจโลกซึ่งมันเชื่อมโยโงกันสารเรียบรยตรงเนี่ยกำลังจะเข้าสู่คริสตสนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นมุมมองที่ที่ท,ที่ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะก็เขาก็เขาก็เขาก็ประกาศเลยนะฮะเขาก็ประกาศเลยว่าแบบมันจะต้องเป็นแบบนี้แน่นอนนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่เป็น นอกจากมันจะไม่เป็นแล้วเนี่ยเขาคือเขาประกาศออกพับลิกไปทั่วเลยนะว่ามันจะต้องเกิดคริสิแน่นอนนะครับแต่มันไม่เกิดนอกจากมันไม่เกิดแล้วเนี่ยเ,ออเศรษฐกิจของสหรัฐนเนี่ยยังยังเป็นออช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยด้วยซ้ำคือคือมีมี growth rate สูงสุดเลยนะฮะในประวัติศาสตร์นะครับเร,เรนี่คือแบบสูญเสียแบบว่าโหโแบบทุกอย่างเลยนะฮะแบบว่าไม่มีแม้แต่ทั้งเงินจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอ่ะ นะครับต้องยืมเงินพ่อ4,000เหรียญเพื่อมาจ่ายเพราะว่าเขาเขาทุ่มเทสุดตัวนะฮะแล้วก็พนักงานลาออกหมดเลยเหลือคนอยู่คนเดียวก็คือตัวเขาเองนะครับเขาก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะเราเราจะทำยังไงต่อดีนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้จากเรื่องนี้นะฮะก็คือว่ามันทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ อ่อนน้อมถ่อมตนเลยนะเขา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 รู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันมันมันความมั่นใจของเขาในตอนนั้นเนี่ยมันมันมันผิดได้แบบชนิดที่เรียกว่าร้อยแปดสิบองศาเลยนะฮะก็เขาก็เลยเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะฮะแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเขาบอกว่ามันคิดได้นะว่าว่า คุณสูญเสียทุกอย่างไปเพราะตอนนั้นเขาสูญเสียทุกอย่างไปจริงๆคือทุกอย่างที่เขามีอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันก็หายไปหมดเลยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะชีวิตเนี่ยมันจะเรื่องรายๆนี่มันจะผ่านไป it will pass นะฮะแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดด้วยซ้ำที่เกิดขึ้นกับเขาทําให้เขามีวันนี้ได้สิ่งที่ต้องทําก็คือสงบนะฮะ calm yourself down and reflect in order to find what is wrong and then embrace your reality and deal with it well ผมชอบมากคือแค่ประโยคนี้ก็คุ้มนะซื้อหนังสือทั้งเล่มนเน่ยคือคุณต้องทำให้ตัวคุณสงบลงกอ่อนแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็จัดการมันซะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรื่องในร้รายทั้งหมดเนี่ยมันก็จะผ่านไปนะครับ เขาบอกว่าความเจ็บปวดของเขาเนี่ยทำให้เขามีโอกาสที่จะได้พิจารณาจริงว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงมันในความเป็นจริงมันทํางานยังไงนะครับแล้วพาเขาไปในมุมมองใหม่นะครับเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาวิเคราะห์ปัญหาลงไปถึงกันหรือว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะแล้วก็เขาได้กลับออกมาจากเหตุการณ์นี้แม้ว่าจะเจ็บปวดมากก็ตามนี่นะครับเป็นคนใหม่ที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็ถ่อมตัวมากขึ้นด้วย แล้วก็เป็นจุดแน่นอนเป็นจุดเริ่มต้นของอไม่ใช่ไก็คือเขาก,ขาก็หลังนั้นเขามีเส้นทางในการลงทุนอะไรที่แบบเามามาพาเข้ามาจนถึงลำดับต้นต้นของโลกแบบวันนี้ได้นะครับอ่ะขอไปประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเนาะก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่คือผมนี่เป็น เป,เ,ปเ,ปเป็นคนที่เชื่อว่านังสือ p r i n c i p l มเล่มหนาขอ,ของคุณเรดอาริโอเนี่ยเป็นหนึ่งในนังสือที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยอ่านมาในชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าอะไรที่ออกมาจากคนนี้เนี่ยผมซื้อหมดอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่านังสือเล่มนี้เป็นนังสือที่ดีนะครับม,มันอาจจะไม่ค่อยครบอรรถรสเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าอ่านเฉพาะตัวเรื่องอย่างเดียวเพราะมันตัวอย่างตัวอย่างมันไม่ได้อินเด็มากเหมือน,นหนังสือเล่มใหญ่แต่ผมเชื่อว่ามันเอาไว้เก็บไม่ได้เตือนสติเราเนี่ยดีมากนะครับเป็นปน,นังสือในการเตือนสติที่ดีมากก็เชียครคับเชียให้้ือแลวก ใครที่มีลูกหรือว่าใครที่กำลังจะต้องทำพรีเซนต์เรื่องประมาณนี้นะฮะผมว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นเป็นซอสที่ดีนะครับขอบคุณที่ติดตาม s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  n to to t m o o o p o p o d s t นะครับแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission <to> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast Wednesday Book Review นะครับคุณอยู่กับประวิทยหานุสาหะครับวันนี้ผมเอาหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดเลยนะฮะของอมริน How to ต้องขอขบคุณอมรินฮาว t ูด้วยนะส่งหนังสือมาให้นะครับก็เป็นหนังสือที่ชื่่อวา High Speed Problem Solving วิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วที่สุดในโลกนะครับ uh, เป็นหนังสือของญี่ปุ่นนะฮะก็ห uh, น้าปกก็สไตล์อัมเบรนทั้งูะฮะก็เห็นปุ๊บก,ก็ uh, คุ้นเคยกันเลยทีเดียวนะครับผมผมผมจะใช้วิธีเหมือนเดิมนะับผมจะเอาบางช่วงบางตอนที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันสนุกดีเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ก็ถ้าจะไปอ่านจริงก็คงต้องขออนุญาตไปไปดูในดีเทลเลยแล้วกันนะฮะ คือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผู้เขียนเนี่ยนะครับก็ทำงานอยู่กับ Yahoo นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็เคยทำงานสอนเรื่องของ problem solving ที่ Soft Bank University ด้วยนะครับก็เป็นสองบริษัทใหญ่นะฮะยาฮูที่ญี่ปุ่นนี่ใหญ่มากนะครับคือคือย o าฮูที่อื่นอาจจะอาจจะไม่ค่อยนั่นแต่ว่าย a าฮ o ที่ญี่ปุ่นเนี่ยใหญ่มากแล้วก็เราก็ประสบความสำเร็จมากนะครับเล่าอานี้นะฮะ มันมีพาร์ทหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออแล้วมัน,ม,นมันกระตุนกระ,กะ,กะ,กะตุกต่อมคิดดีเขาบอกว่าการแก้ปัญหาเป็นเรื่องของทักษะหนึ่งไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์ส,ส่วนบุคคลเออน่าสนใจคือก่อนนั้นเราจะคิดว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นแบบเยบางคนแก้ปัญหาเก่งคนแก้ปัญหาไม่เก่งแต่เขาบอกว่าไม่เลยมันเป็นเรื่องของทักษะถ้ามันเป็นทักษะแปลว่ามันสามารถฝึกได้นี่ครับออคลาสเรียนรู้พัฒนาการแก้ปัญหาที่ยาคูเนี่ยมีคนเข้ามาเรียนค้านอกเยอะเลยนะฮะจากจากจาก บริษัทอื่นนะครับจากานธนาคารฟาร์มซูติคอลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าความสามารถในการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องเชื่อก่อนว่าจริงๆมันคือทักษะแล้วมันเรียนได้ถ้าเราเรียนได้เราจะเข้าใจกระบวนการการแก้ปัญหาแล้วเราจะมีกระบวนการในการเพิ่มทักษะเหล่านี้ได้นี่คือสิ่งที่เขาบอกกับนักเรียนของเขานะครับซึ่งบทที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญอันหนึ่งเลยเนี่ยก็คือบทที่พูดถึงเรื่องบรรลุสีขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยความเร็วสูงนะครับ เขาบอกไว้ข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งของคน99%นะครับคือนะฮะคืออย่างนี้นะครับเขาบอกอย่างนี้นะฮะคุณคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อจะแก้ปัญหา99%ของคนทํางานผู้ขาดทักษะการแก้ปัญหาจะวิเคราะห์ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนะครับหลายคนคงคิดว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วถ้าไม่คิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ไม่มีทางสัางปัญหาได้เพราะว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยบางทีมันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับสําหรับเหตุผลเนี่ย เขาบอกว่าลองทําแบบทดสอบนี้แล้วลองทําไปด้วยกันเนาะในใจแล้วกันนะครับแล้วแล้วแล้วคุณจะเริ่มเห็นนะฮะขอให้ตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดคือตอบเลยนะครับเพราะ <c oughs> ฉะนั้นผมไม่เว้นเวลาให้คิดเลยนะฮะแบบทดสอบถ้าเพื่อนร่วมงานชื่อกอไก่บอกคุณว่าฉันปวดหัวจังคุณจะพูดอะไรกับเขาเป็นอย่างแรกหนึ่งทำไมถึงปวดหัวได้ละ่ะสองไปโรงพยาบาลไหมสามกินยาไหมนะครับเขาจะเริ่มคลาสด้วยคําถามนี้เสมอนะฮะ คำตอบใช่หมรรู้ว่าเรามีทักษะในการแก้ปัญหาหรือไม่คุณเลือกข้อไหนถ้าคุณตอบว่าทําไมถึงปวดหัวล่ะคุณน่าจะมีทักษะการแก้ปัญหาส่วนคนที่ตอบว่าไปรโรงพยาบาลไหมหรือกินยาไหมเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีทักษะในการแก้ปัญหาติดตัวเมื่อกี้ตอบข้อไหนฮะถ้าใครถามว่าทําไมถึงปวดหัวล่ะเนี่ยจะมีทักษะในการแก้ปัญหานะครับทําไมถึงเป็นแบบน,น,นั้นนะฮะเพื่อนร่วมง,งานชื่อกองคุณเนี่ยอาจจะปวดหัวได้จากหลายสาเหตุเช่นเมื่อวานเขาจะไปดื่มมากับเพื่อนร่วมแผนก แลวดื่มมากเกินไปก็เลยแหงงมันเถิดนะฮะสองเขออาจ,จะโดนหัวหน้าติติงเลยกลุ้มใจจนปวดหัวสามอาจทํางานโดยใช้ความคิดเยอะเช่นวิเคราะห์ข้อมูลเยอะไปก็เลยปวดหัวนะครับสี่เมื่อวานเกิดหน้ามืดที่บ้านจนกระแทกกับศีรษะนะฮะกระแทกกระแทกเข้ากับผนังนะฮะศีรษะกระแทกกับผนังนะฮะก็เลยปวดหัวนะครับหรือว่าเขาปวดหัวเขาเป็นไมเกรนอะไรเงี้ยนะฮะถ้าว่าถ้าเขาปวดหัวเพราะเขาดื่มหนะัก อาการจะค่อยดีขึ้นเมื่อดื่มน้ําแล้วก็ไปผ่านไปสักพักนะครับถ้าหากรุ่มใจเรื่องความสัมพันธ์กับหัวหน้าการปรึกษาเพื่อนร่วมง,งานหรือไปร้องคาราโอเกะก็จะช่วยปัดเป่าอาการปวดหัวได้นะครับกรที่ใช้วความคิดเดยอะจนปวดหัวก็พักผ่อนสักหน่อยนะฮะหรือถ้าน้ามืดจนสีชากระแทกเข้ากับผนังเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะนะครับหากปวดหัวข้างเดียวก็มียาที่กินได้รักษาบรรเทาอาการไมเกรนนะฮะหรืออะไรก็ว่ากันไปตามนี้ทั้งที่รู้แก่ใจว่าวิธีการแก้ปัญหาแตกต่างกันไปตามสาเหตุ พอ,พอเผชิญหน้ากับปัญหารจ,รจริงๆปฏิกิริยาตอบสนองของคนส่วนใหญ่คือการกระโจนเข้าถึงวิธีการแก้ปัญหาทันทีเลยนะครับโดยไม่ได้ถามด้วยซ้ำว่ามาจากอะไรถ้าเราตอบว่าไปโรงพยาบาลนั้นไหมหรือกินยาไหมเนี่ยแสดงว่าเราสรุปไปแล้วเขามีปัญหาอะไรที่เรายังไม่รู้เลยนะครับเขาบอกว่าคนที่เขา้าเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับเขานี่นะฮะส่วนใหญ่มักกระโจน เข้าใส่หนทางการแก้ปัญหาทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหา mm hmm. ผมชอบมากเลยนะคืออันนี้มันเป็นคอนเซปต์อันนึงที่ผมพยายามจะพัฒนาตัวเองกันว่าจริงเวลาเจอปัญหาบางทีเนี่ยเราอย่าเพิ่งกระโจนเข้าใส่เพื่อหาหนทางแก้ปัญหานะครับพอลองให้แก้โจทย์เน,นี่ยกรณีศึกษาเนีียที่ถามว่าปวดหัวไหมเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนมากในในในผลทดสอบเนี่ยมันจะปรากฏแค่คําว่าปัญหาหรือวิธีแก้โดยแทบไม่มีสาเหตุเลยนะครับ วิธีเลิกพุ่งเข้าสู่วิธีแก้ปัญหาโดยทันทีเนี่ยก็คือเมื่อเจอปัญหาให้หยุดนิ่งก่อนนะครับแล้วไตรตรองถึงสาเหตุก่อนอาจจะเป็นสิ่งที่ฟังดูเบสิกมากเลยนะครับแต่ถ้าเราไ่คิดดูจริงๆเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยบางทีเราเราไม่ได้ทําอย่างนั้นนะฮะหลายคนบอกว่าเนี่ยจ,จะเป็นวิธีการที่ย้อนแยง้งบอกให้แก้ปัญหาด้วยความเร็วสูงแต่ทําไมให้หยุดนิ่งก่อนเมื่อเจอปัญหานะครับ แต่การจะแก้ปัญหาด้วยความเร็วสูงได้เนี่ยเราจะเป็นต้องหยุดก่อนแล้วคิดว่าสาเหตุของปัญหาจริงๆคืออะไรนะฮะแล้วเขาเขียนทำมาบอกว่าจะแก้ปัญหาด้วยความเร็วสูงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ10นาทีแรกนะครับถ้าเราก้าวพลาดตั้งแต่เริ่มเราจะได้วิธีแก้ปัญหาไม่เหมาะสมไม่นําซ้ํายังทําให้ปัญหายุ่งยุ่งเหยิงเข้าไปอีกนะฮะต้องหาวิธีแก้ปัญหาใหม่สุดท้ายเสียเวลาวนไปวนมาไม่จบไม่สิน้นาทีนะครับเปลืองแรงต่างหากนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเจอปัญหาแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทําเลยพรุ่งนี้ บอกว่าให้หยุดนิ่งและใช้ความคิดราวตสิบนาทีไม่ต้องทำอะไรเลยนะหยุดเฉยๆก่อนนะครับคงไม่ผิดนักหากจะบอกว่าเมื่อเจอปัญหาเราจะแก้ปัญหาได้ด้วยความเร็วสูงหรือไม่ปัจจัย90%ขอเน้น90%้าสิบเปอุณจะแก้ปัญหาด้วยความเร็วสูงได้หรือไม่อยู่ที่10นาทีแรกครับนะฮะพอให้ความสำคัญกับความเร็วบางคนก็เริ่มลงมือทําเลยทั้งๆท,ท,ที่ความคิดยังไม่ตกะตะกอนเราขอจะบอกว่าพลังแห่งความมุ่งมั่นต่างหากที่สําคัญนะครับบางครั้งก็ทาอย่างที่ ผมเคยพูดก็คือใช้ประสบการณ์ของตัวเองประเมินเหตุการณ์ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรคนประเภทนี้อาจแก้ปัญหาได้หลายครั้งเพราะอาจเจอปัญหาไม่ยากหรือโชคช่วยแต่พอเจอปัญหาในโครงการใ,ใหญ่ๆหรือจะปัญหาที่ปัจจัยหลายอย่างเข้ามากเกี่ยวข้องเขาจะถอยทันทีคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าลองคิดดูบางทีผมรู้สึกว่าเออผมแก้ปัญหาเร็วเกินไปจะไม่ได้พิจารณาทีท่วน,นะครับก้าวไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้วยความเร็วสูงวิธีแก้ปัญหานะครับ ต้องวิเคราะห์สาเหตุก่อนนะครับแต่นะฮะแต่แมพเขียนอย่างนี้ก็ยังมีดีเทลที่ต้องทำนะพูดง่ายๆคือว่าเราควรใช้10นาทีแรกเนี่ยทำอะไรดีนะครับซึ่งเขาก็อธิบายถึงขั้นตอน4บรรลุ4ขั้นตอนด้วยความเร็วสูงนะครับเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีสาเหตุปัญหานั้นมองม,มักมองไม่เห็นได้ง่ายนะฮะม,มองไม่เห็นง่าย มันมันให้ม,ใหมันทาให้เกิดภาพขุ่นมัวในสมองเหมือนเป็นแบบม่านหมอกควันอะไรสักอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนใจรอนะบางทีก็จะบอกว่าเอ้ยไม่รู้แหละสาเหตุคืออะไรแต่ลงมือแก้ก่อนแล้วกันนะฮะพอลงมือแบบอ่าผมผมผมชอบคำคำนี้ที่เขาเลือกมาเป็นคำแปลคือขายผ้าเอาหน้ารอดเนี่ยก็จะล้มเหลวนะครับประสบการณ์ในอดีตอาจช่วยแก้ปัญหาได้บางครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกปัญหามีปัจจัยที่แตกต,ต่างกันไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือผู้เกี่ยวข้องยิ่งเราแก้ปัญหาด้วยประสบการณ์ซ้ำาๆๆๆเนี่ยนะฮะ มีโอกาสที่จะล้มเหลวมากกว่าสาเร็จโอ้โหชอบมากเลยประโยชน์นี้นี่ต้องขีดเส้นไว้ประมาณสามสามอันเลยนะฮะไอเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบนึกถึงชื่อหนังสือเล่มนี้ตลอดเวลาวอตเกต e ู o ฮียวนเกต t ู e ด e นะฮะคือการใช้ประสบการณ์เนี่ยมันก็ดีแต่มันอาจจะไม่ไม่ใช่เสมอไปนะครับก่อนอื่นเราต้องมองให้ออกว่าภาพมว,ม,วมัวในหัวของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะแล้วก็ต้องมองให้เห็นภาพรวมว่าจริงๆเรากำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรยังไง เมื่อมองภาพรวมของปัญหาแล้วหาทางปรับแก้เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายยังไงนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องแก้ให้ได้ทั้งหมดแน่นอนนะฮะโอเคเขาบอกว่าเขาลองผิดลองถูกซ้ำๆกันในการทำงานจนเรียบเรียงเป็นสีขั้นตอนและแนะนำให้ผู้ทำเวิร์กช็อปทั้งที่ซอฟต์แวร์และยาคู่จำนวนกว่า1,500คนนะครับเอาไปใช้นะครับขั้นตอนที่ว่าผมสรุปให้ฟังก่อนมี4ขั้นตอนคือ1มองให้ออกว่ามีปัญหายังไงใน10นาทีนะครับ 2. กำหนดเส้นชัยและสัดสางจัดระเบียบใน20นาที 3. ม,มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงใน30นาทีนะครับแล้วก็ 4. หาหาวาางแก้ปัญหาใน10นาทีขั้นตอนที่ 1. มองให้ออกวิปปัญหายังไงใน10นาทีนะครับเริ่มต้นเลยหาปัญหาตรงหน้าให้เจอก่อนนะฮะพนักงานที่เพึ่งเรียนจบมาส่วนใหญ่นะครับจบมาไม่นานเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นปัญหาเพราะว่าแค่ เริ่มเรียนรู้งานก็หนักหนาแล้วนะครับมีนํสซ้ำพวกเขายังยังยังไม่ยัง,ยง,ยง,ยงไม่มีไม,ไม่ไม่เคยเจอเรื่องเยอะพอนะครับเพราะแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้สึกบ้างว่านี่เหมือนจะเป็นปัญหาก็ยังมองไม่เห็นชัดเจนว่าสิ่งไหนกําลังมีปัญหาหรือทําให้หาปัญหาไม่เจอนะครับหากมองปัญหาไม่ออกให้ตั้งเป้าหมายว่าต้องมองปัญหาให้ออกก่อนนะฮะไอ้เมฆหมอกๆเมื่อกีอกก้นะฮะต้องแยกให้ออกก่อนวิธีการคือต้องศึกษาหาความรู้เพื่อแยกแยะให้ออกว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีนะครับ เช่นวิเคราะห์บริษัทคู่แข่งทำควเข้าใจกับบริการบริษัทตัวเองให้ถ่องแท้เรียนรู้ดูงานจากบริษัทอื่นหรืออ่านหนังสือพิมพ์หรือตำราธ,ธุรกิจที่คนในแวดวงธุรกิจแนะน,นำหากยังไม่ไปถึงขั้นที่มองออกจริงๆว่าจริงๆเราเรื่องควรเป็นแบบนี้สิเราจะหาปัญหาไม่เจอนะฮะซึ่งถูกต้องเลยนะครับเขาบอกว่ามาลองทําบททดสอบดูว่าคุณรู้วิธีการมองเห็นปัญหาจริงๆหรือ,อยังนะครับตามสีแยกที่มีสัญ,ญญาณไฟแบบแนวนอนสำหรับการจัดการควบคุมรถ คุณคิดว่าไฟแดงอยู่ด้านซ้ายตรงกลางหรือด้านขวานะฮะไม่แปลกเลยะทุกคนจะตอบถูกนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในประเทศเดียวกันหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยาบางทีเนี่ยคนตอบถูกแค่ครึ่งเดียวเองนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยขับรถเลนซ้ายนะด้านซ้ายเนี่ยจะมีถนนปลูกต้นไม้ไว้ส่วนคนขับรถถ้ามองไม่เห็นสัญญ,ญาณไฟสีแดงชัดเจนก็สุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายถ้าไฟแดง ในสัญญาณไฟจราจร,ยจรยอยู่ด้านซ้ายต้นไม้จะปกคลุมไม่เห็นไฟแดงจึงอยู่ด้านขวาสุดเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายนะครับแล้วเขาบอกว่าลองทาบททดสอบทํานองเดียวกันนี้อีกสักข้อหนึ่งนะก็คือด้านหน้าของเรียญร้อยเย็นมีภาพอะไรนะฮะขอให้ข้อมูลเสรมิมหนึ่งว่าเรียนฝั่งที่มีภาพคือด้านหน้านะฮะผมให้ผู้เข้าร่วมวร์ทช็อบทำบททดสอบเนี่ยปรากฏว่ามีคนตอบถูกแค่สิเองนะครับคำเฉลยคือดอกสากุระ มีคนตอบเป็นดอกไม้ชนิดอื่นอยา่างอดอกเบนจมาศนะฮะวิสเทเรียแต่น้อยมากเขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะตอบเป็นแบบเอ๊ะมันเป็นใบไ,ม,ไม้หรือว่าบร็อคโคลี่หรือเปล่าน้าอะไรเงี้ยนะฮะเราใช้เหรียญร้อยเยนในชีวิตประจาวันซื้อของจากตู้ขายเครื่องกดเครื่องดื่มอัตโนมัติจ่ายเงินซูเปอร์อะไรพวกนี้สารพัดนะฮะเราสัมผัสม,มันเกือบทุกวันและดีไซน์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดทว่าพอจู่ๆโดนถามว่าด้านหน้าของเหรียญร้อยเยนมีอะไรกับงงนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ พราะที่เราเห็นและสัมผัสเหรียญทุกวันนั้นแต่ไม่เคยมองมันเห็นอย่างจริงจังเลยถามว่าทําไมมองไม่เห็นก็เพราะว่าเราไม่สนใจถ้าเราไม่สนใจต่อใ้ผ่านไปนานแค่ไหนก็มองไม่เห็นปัญหานะฮะขณะเราสัมผัสเหรียญร้อยเยนทุกวันยังมองไม่เห็นมันแล้วงานหากมองไม่มองด้วยความใส่ใจไม่มีทางมองเห็นปัญหาแน่นอนคือพยายามสิ่งที่เขาพยายามจะบอกคือว่าคุณคิดว่าคุณเข้าใจงานคุณดีแล้วจริงๆคุณไม่ได้เข้าใจงานคุณดีขนาดน,นั้นหรอกนะฮะเราเราก็นีศึกษาก็คือนี่แหละไอเหรียญร้อยเยนเนี่ยนะฮะ ดังนั้นเนี่ยถ้าปัญหามันยังไม่สร้างความเดือดร้อนให้เรานะครับเราก็จะแทบมองไม่เห็นมันเลยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก็มองไม่เห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในการทํางานจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหามากมายในที่ทํางานแต่เราไม่เห็นเพราะมันยังไม่สําคัญกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยอย่าให้การทํางานของเราเป็นแบบนั้นอย่าให้การทํางานของเราเป็นที่เราไม่รู้จักเรียนร้อยเยนนะฮะเพราะไอ้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ย <sunshine. S 1> ที่ที่มันไม่ได้สร้างปัญหาให้เราในตอนนี้เนี่ย วันหนึ่งอ่ะมันอาจจะมาสร้างปัญหาให้เราแล้วถ้าเกิดเราไม่เคยดูมันอย่างละเอียดนะฮะมันมันก็ทำให้เรามองไม่เห็นจริงครับดังนั้นเนี่ยปัญหาในที่ทำงานมีมากมายเราเพียงแค่มองไม่เห็นหรือไม่สนใจนะครับเท่านั้นเองยิ่งถ้าปัญหาไม่ส่งผลถึงตัวเรายิ่งมองไม่เห็นเข้าไปใหญ่จนกระทั่งวันที่มันส่งผลต่อตัวเรานั่นแหละแล้วบางทีมันก็ไม่ทันแล้วนะครับอ่ขั้นตอนที่สองนะฮะคนที่หาปัญหาเก่งเนี่ยเขามองอะไรอยู่ เมื่อเรามองด้วยความสนใจนะครับเราจะเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นนะฮะผู้เขียนบอกว่าขอ,อยกตัวอย่างเรื่องนึงแล้วกันนะก็มีหัวหน้างานคนหนึ่งนะครับจัดการประชุมช่วงเช้าก่อนเริ่มง,งาน,นะครมณประมาณว่าคลกับ stand, stand up meeting นะก็มาปรึกษาผู้เขียนบอกว่าผมมีข้อมูลข่าวสารแจ้งทีมงานทุกวันเลยแจ้งปากเปล่าตอนทําประชุมเนี่ยก็ก็แปะไว้นะฮะแล้วก็ดู แปะไว้เพื่อใช้ดูกันภายหลังด้วยนะฮะแต่ก็ไม่มีใครดูเลยนะครับผู้เขียนในหน้าน,าน,าน,านึ่ข้อเดียวเลยบอกว่า mm hmm. ก่อนอื่นลองสังเกตกระดานก่อนพอเขาตั้งใจมองดูกระดานก็เข้าใจสาเหตุของเรื่องที่คาดไม่ถึงดังนี้มีข้อมูลแปะไวเยอะแยะจนไม่รู้อะไรสําคัญมีข้อมูลเก่าๆแปะไว้จนแยกไม่ออกว่าข้อมูลไหนใหม่ที่สุดขค่นี่เองนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะออแล้วก็กระดานไม่ดูในจุดท,ที่ทุกคนต้องเดินผ่านนะครับเนื้อหาไม่ได้สรุปให้อ่านเข้าใจได้ง่ายทันที ตัวสอนเล็กใช้ฟอนต์หลายแบบอ่านยากนีพ่พอเริ่มคิดจริงๆเนี่ยกับสิ่งที่เราทำทุกวันก็เริ่มเห็นว่าไม่มีปัญหาเต็ไมไปหมดเลยนะครับพอรู้แบบนี้เนี่ยก็เลยแก้แก้แก้ก็ตรงจุดนะฮะทำให้มันอ่านง่ายอยู่ในที่ที่คนผ่านเยอะแล้วก็ไม่มีอินโฟเมชันอยู่บนบอร์ดเยอะเอะกินไปนะครันั่นแหละคือวิธีนะครับมองหาประเด็นปัญหานะครับแล้วพิจารณาว่าจริงๆตรงนี้อะไรกันแน่คือปัญหานะีฮะ ข้อที่3ามเขาบอกว่ากาจัดความเชื่อและอคติทิ้งทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราับมือปัญหาด้วยความเชื่อและอคติเนี่ยจะแก้ปัญหาแบบไม่ตรงเป้าและล้มเหลวได้ง่ายนะฮะในหนังสือก็บอกว่าอลองทําแบบทดสอบอีกทีหนึ่งพ่อผมเชื่อว่าอันนี้คนหลายคนเคยเคยเ,เคยเล่นมาแล้วนะฮะพ่อและลูกชายคู่หนึ่งออกจากบ้านจังหวัดที่พ่อคลาดสายตาลูกชายประสบอุบัติเหตุรถชนบนถนนพ่อรีบเรียกรถฉุกเฉินรถพาพ่อลูกคู่นี้ไปส่งโรงพยาบาลเมื่อไปถึงสัลยแพทย์คนหนึ่ง ออกมาจากห้องตรวจฉุกเฉินแล้วร้องตะโกนว่าทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกชายฉันคุณคิดว่าสัญเาแพทย์คือใครนะครับหากใครตอบได้โดยง่ายแสดงว่าคนนั้นเนี่ยประเมินเรื่องราวอย่างเรียบง่ายโดยไม่ใช่ความเชื่อหรือคอติส่วนตัวอีกด้านหนึ่งหากใครคิดว่าเรื่องนี้มีพ่อสองคนแล้วแล้วก็แสดงว่าเรามองผ่านเลนส์อะไรบางอย่างแบบที่ไม่ดูตัวคําตอบง่ายมากเลยครับเพราะว่าแพทย์คนนี้เป็นแม่ของเด็กชายนั่นเองเหตุแต่ว่าตอนอันนี้เดี๋ยวนี้คือมาเล่นตอนนี้มันอาจจะอาจจะ อาจจะคนอาจจะคิดออกเยอะขึ้นแต่สมัยก่อนนะครับมันมีความเชื่อจริงๆว่าสัลยแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่มักเป็นผู้ชายนะฮะแล้วมันเป็นมันเป็นความเชื่อที่อยู่ในเป็นอคติอ่ะนะฮะมันเป็นอคติเลยแหละเนี่ยคือบไบแอสชัดเจนนะครับแล้วก็นี่แหละมันทดสอบยจริงๆว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าความเชื่อหรือมีถ้าเรามีความเชื่อหรืออ,อคติบางเนี่ยเราจะมองไม่เห็นกันแท้ของสิ่งนั้นและจะประเมินไม่ได้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรนะครับใน การทำงานจริงก็เช่นกันนะฮะเวลายอดขายไม่ถึงเป้าหาคนหน้ารู้สึกอยู่แล้วว่านักขายออกไปเสนอขายลูกค้าน้อยเกินไปเขาย่อมมีแนวโน้นมที่คิดว่ายอดขายไม่ถึงเป้าเพราะผู้แทนไปเสนอขายน้อยเกินไปจริงๆอาจจะเป็นสาเหตุอื่นแต่ถ้าเชื่อไปแล้วเนี่ยก็จะรวบรับตัดความปัญหาไปแล้วนี่ก็คือนี่ก็คือคลาสสิกคอนเทนทีฟไบแอสนะครับในนีนน้ถ้าอยากมองปัญหาตรงๆโดยไม่ผ่านเลนส์ของอคติสิ่งสำคัญที่ต้องหยุดคิดคือใช่อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับต้องตัดสิน ต้องต้องถามตัวเองเสมอๆว่าเราตัดสินจากความเชื่อหรือไบอสในหัวของเราไหมนะครับตัวอย่างเนี่ยผมชอบตัวอย่างบอกว่าเออก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้รับคำปรึกษาจากแผนที่มีหน้าที่ตอบอีเมลลูกค้านะครับพนักง,งานคนหนึ่งตอบอีเมลลูกค้าได้วันละ20อีเมลพวกเขาต้องตกตั้งอกตั้งใจทำงานนะฮะมีความรู้เกี่ยวกับงานเพิ่มขึ้นแต่กลับตอบอีเมลลูกค้ามากกว่านี้ไม่ไหว มีมหนซ้ายังทาพลาดจนงานติดขัดไปหมดนะฮะผมเริ่มพูดคุยกับหัวหน้าหน่วยงานก่อนทําไมพนักง,งานที่มีประสบการณ์มากขึ้นแต่กลับต่อ,อีเมลลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่ได้และยังทําพลาดอีกนะฮะหัวหน้าก็เลยตอบไปว่าปัญหาของลูกค้าจะจัดก,การยากมั้งแต่ว่าผมผมในทีนี้คือเจ้าตัวเจ้าผู้เขียนนะครับบอกว่าปัญหาจัดก,การยากที่ว่าน่าจะมาจากความเชื่อของหัวหน้าเขาอาจจะยังมองไม่เห็นข้อเท็จจริงบางอย่างเลยเฝ้าสังเกตอยู่นะฮะจนทั้งวันสังเกตอยู่ หนึ่งวันว่าพนักงานจัดการอีเมลจากลูกค้าย,ย่างไรและพบความจริงว่าพนักงานเหนื่อยล้ากับงานแล้วพอตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานก็พบว่าหลังสี่โมงเย็นเป็นต้นไปประสิทธิภาพการทํางานของพวกเขาแย่ลงมากอย่างมีนัยสําคัญหลัจะพบข้อเท็จจริงนี้นะฮะเอ่อก็เลยก็เลยมีทางแก้หนึ่งออกมาซึ่งเป็นทางแก้ที่เบสิกมากๆเลยนะครับก็คือให้ออกกาลังกายยืดเสน้นยืดสายประมาณห้านาทีตอนสี่โมงเย็นจําได้เลยว่าตอนเสนอไอเดียนี้เนี่ยหัวหน้าง,งานทําหน้าแบบ อึ้งอะนะฮะอึ้งนะฮะปนปนสงสัยว่าให้มันจะมันจะรอดเลยนะฮะเพราะสถานการณ์กาเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจในไม่กี่สัปดาห์นะครับพนักง,งานตอบอีเมลลูกค้าได้เยอะขึ้นและมีข้อผิดพลาดน้อยลงแล้วก็เยอะขึ้นไม่ใช่เยอะขึ้นนิดเดียวเยอะขึ้นเท่าตัวนะ,นะฮะถ้าเราลงมือแก้ปัญหานี้แบบมีความเชื่อว่าปัญหาของลูกค้าจัดการยากก็แก้ปัญหาไม่ได้ทักสีเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปัญหาของลูกค้ามันเกี่ยวความเหนื่อยล้าของคนของเราต่างหากครับ จริงๆหนังสือเล่มนี้มีอะไรเยอะมากลินผมอาม่านเป็นแค่พาร์ทนิดๆเดียวไม่กี่หน้านะฮะข้างหน้าให้ฟังนะครับก็จะหมดเวลาอยู่แล้วดังนั้นก็เลยบอกว่า,าใครที่อยากจะฝึกทักษะของการแก้ปัญหานะครับในนี้ไม่มียาอะไรเช่นทำไมต้องถาม Y 5ครั้งนะฮะ5้ของ t ต y o ต a นะครับหรือว่าเฟรมเวิร์กอะไรที่เหมาะสมในการนำมาใช้แก้ปัญหาเพื่อนเฟรมเวิร์กง่ายๆที่เอามาใช้ได้ตลอดเวลานะครับวิเคราะห์ปัญหาย,ยังไงวิเคราะห์เช่น วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันครจะวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบไหนมันถึงจะเห็นภาพมากที่สุดแล้วทำงางไงให้ลดการใบแอบสำงการแก้ปัญหาได้นะครับก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชอบนะค,คือต้องบอกว่าหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นหนังสือ how to ที่ที่ที่ละเอียดอ่ะคือเป็นเหมือนคู่มือนะครไปใช้งานได้เลยเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งเล่มหนึ่งที่ที่มาฟอร์มนั้นเหมือนกันนะครับก็หวังว่านะฮะจะได้ประโยชน์กันนะครับในในหนังสือเล่มนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to ่น o ุญ o อดแคสตครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับี่นด,ดีต้อนรับเข้าสู่ i s s i o n to the m o o n Podcast วันพุธนะครับ Wednesday Book Review นะฮะเอ๊ะผมไม่รู้เล่เคยเล่าไปอย่างว่าทำไมถึงอยากทำ d n e s d a y Book r e v i e w นะครับอันดับแรกก็เพราะว่าอยากจะรีวิวหนังสือให้ได้สัปดาห์ละหนึ่งเล่มน,นั่นหมายความว่าผมจะอ่านหนังสือได้ครบสัปดาห์ละหนึ่งเล่มน,นะฮะคือถ้าเกิดเมื่อทีมันอ่าน,านก็งง,ง,งจบไม่จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิด มันเป็นหนึ่งอย่างที่ผมอยากทําด้วยแหละในปีสอง0ัน่ินะครับก็เลยตั้งตอนนี้ขึ้นมาเอพิซดตอนวันพุธขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเวิร์กหรือว่ารูปแบบการรีวิวผมมันเข้าท่าขึ้นเรื่อยหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะผมก็อาจจะแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งรายการเลยถ้ามีคอมเมนต์เรื่องนี้ยังไงแนะนําเข้ามาหน่อยนะครับว่าสไตล์การรีวิวของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆผมชอบฟังบุ๊กรีวิวของอาจารย์พนพดลมากเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะ ลองลองรีวิวให,ให้ให้ได้สาระแบบอาจารย์บ้างแต่พยายามจะหาแนวทางของตัวเองอยู่นะครับก็ติชมมันเข้ามาได้นะครับโอเคทีนี้ก็มาถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ใช้คาว่าเป็นคู่มือการทำงานหลักของสีจันและ Mission to the Moon ในปี2020แน่นอนนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Testing Business Ideas นะฮะหนังสือนี้เป็นตระกูลของ Business model generation นะฮะ Value proposition design testing business idea อะไรพวกนี้อันนี้คือเล่มที่3นะครับแล้วกเ็เป็นเล่มที่ผมผมผมชอบในแง่ของการเอามาใช้งานเพราะว่ามันใช้งานแบบตรงไปตรงมาที่สุดเลยใน3เล่มนะฮะคอนเซ็ปต์ไม่ค่อยมีอะไรเอล่ามาถึงก็ใช้เลยทีนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนจะมาถึงเล่มนี้ได้เนี่ยควรจะไปอ่าน2เล่มแรกก่อนก็คือ business model generation ฮะ,ะแล้วก็ Value Proposition Design นะครับเวลาเราทำสออันนั้นเสร็จแล้วอะคือทำ Business Model Generation Business Model Canvas เสร็จแล้วนะฮะมาทำ Value Proposition Design เสร็จแล้วเนี่ยอันที่เราจะเจอนต่อไปก็คือเราต้องทดสอบสมมติฐานครับและหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่บอกว่าคุณควรจะทดสอบสมมติฐานอย่างไรนะครับแบ่งออกเป็นพาร์ทหลักๆด้วยกันสามพาร์ทนะฮะก็คือพาร์ทเรื่องของดีไซน์นะครับ เป็นสีแดงในหนังสือนะครับแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยนะฮะเป็นพาร์ทเรื่องของเทสตนะครับแล้วก็พาร์ทที่3เนี่ยเป็นพาร์ทเรื่องของ Experiment นะฮะก็เป็นอ๋ส part, อ,อสี่พาทขออภัยขออภัยลืมลืมลืมพาร์ทที่4ไปพาร์ทที่4เป็น Mindset นะครับซึ่งก็เป็นมันนิดเดียวนะฮะพาร์ทที่4อ่ะสี่พาทนะครับเราเริ่มต้นไปดูก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเวลาเราพูดถึงคําว่าการดีไซน์ในการทดสอบสมมติฐานเนี่ยมันมาจากแนวคิดเรื่องอะไร ไม่ว่าจากแนวคิดที่ว่าเดี๋ยวนี้เราเรา,เราไม่เราไม่รู้จริงๆว่าลูกค้าอยากได้อะไรนะฮะแล้วเรามานั่งคิดกันเองก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะผิดดังนั้นดีที่สุดก็คือไปเทสกับตลาดจริงดีกว่าแต่เวลาไปเทสก็ไม่ใช่ว่าไปเทสมั่วซั่นะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องให้เทสเยอะมากจะเทสเรื่องอะไรที่มันเป็นซีเควนซ์ที่ถูกต้องนะครับแล้วกออ็สำคัญกับลูกค้าการออกแบบตรงนี้เนี่ยต้องเอา business model canvas กับ value proposition canvas เนี่ยมา ทำด้วยนะครับแล้วเราก็จะดึงออกมาว่าโอเคเราอยากจะเทสเรื่องอะไรนะฮะนี่คือแนวคิดอันที่หนึ่งพาที่2ก็คือการลงมือเทสจริงๆนะครับการลงมือเทสจริงๆเนี่ยเราจะได้มาจากสมมติฐานที่เราดึงมาจากจาก,จาก value proposition design สมมติน,นะครับเช่นเราบอกว่าลูกค้ายกตัวอย่างเทสลาแล้วกันลูกค้าอยากขับรถไฟฟ้าที่ราคาแพงและเป็น<ท> ดูดีวิ่งวิ่งเร็วเหมือนรถสปอร์ตสมมตินะฮะนี่คือนี่คือสมมติฐานของเราถ้าสมมติฐานของเราเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะหากระบวนการในการเทสได้นะครับอย่างในกรณีของเทส la เนี่ยมันก็มีหลายอันนะที่เขาเทสแต่ว่าอันนึงที่เขาทําจริงๆก็คือเขาไปซื้อผมเคยเล่าในอีกพอดแคสต์หซึ่งมันเขาไปซื้อในเขาไปซื้อรถอ่ารลเทสอีลิสนะฮะโรลเทสโรลเทสอีลิสซึ่งเป็นซึ่งเป็นรถสปอร์ตสองสองประตูสองที่นั่งเนี่ยแล้วก็แล้วก็ ไปโมดิฟายนิดหน่อยรูปทรงข้างนอกรถรถวิ่งไม่ได้นะฮะเราก็ให้ลูกค้าจับดูแล้วให้วางเงินจองอันนี้ก็คือการเทสสมมติฐานนะครับทีนี้ในนี้เขาเขียนละเอียดเลยนะฮะมันจะมีสิ่งที่นําไปใช้ได้เลยนะครับเช่นว่าอะไรเป็นสมมติฐานที่เราควรเทสนะครับสมมติฐานที่เราควรเทสเนี่ยมันจะเป็นสมมติฐานประเภทที่มันสําคัญและเรายังไม่มีหลักฐานที่จะ ตอบได้ว่าสมมติฐานนี้จริงหรือไม่จริงมันจะมีของบางอย่างที่เป็นสมมติฐานที่สําคัญแต่เรามีหลักฐานอยู่แล้วว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้ยกตัวอย่างสมมติฐานอันที่สําคัญมากคือว่าถ้าเราอยากจะผลิตสมมตินะฮะลำโพงเรามีความสามารถในการผลิตลําโพงหรือเรามีพาร์ทเนอร์ที่ผลิตลําโพงนี้ได้หรือไม่อย่างเงี้ยเป็นสมมติฐานที่สําคัญแต่เราอาจจะมีหลักฐานได้ร้อยแล้วว่าเราผลิตได้เราเป็นโรงงานลําโพงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสมมตินะฮะไม่มีปัญหาเลยผลิตลำโพงนี้ง่าย คำถามที่สําคัญต่าน,นั้นก็คือลําโพงที่เราผลิตเนี่ยมีคนอยากได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสมมติฐานที่สําคัญแต่ยังไม่มีหลักฐานสปอร์ตพอนึกภาพออกนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีสมมติเราสมมติวันนี้ว่าผมอยากทาลาโพงนะอยากทำลำโพงหนึ่งอนันนะครับคําถามที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้คือหนึ่งลำโพองอันนี้มีคนอยากได้ไหมสองถ้ามีคนอยากได้แล้วเนี่ยผมผลิตได้ไหมนะครับอันนี้แบบ คร่าวๆเนาะจริงๆมันอาจจะมี50สมมติฐานก็ได้แต่ว่าสมมติเราอยากเทสสองอันนี้เนี่ยอันที่ต้องเทสก่อนก็คือลําโพงนี้มีคนอยากได้ไหมสําคัญมากวิธีการเทสทําไงอาจจะเช่นเดี๋ยวจะเล่าต่อไปแต่สมมติน,ะะนึกเร็วๆตอนนี้อาจจะเป็นว่าโอเคเปิดที่ฟรีออเดอร์อ่าลำโพงหน้าตาแบบนี้สเปคแบบนี้คุณจะฟรีออเดอร์ไหมนะฮะอันที่2ผลิตได้เปล่านะครับอันเนี้ยจะเทสหรือไม่เทสก็ได้คือสมมุติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราผลิตได้ก็คือก็คือลงมือผลิตเลยเป็นโปรต p ปเลยก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราผลิตยังไม่ได้มันก็ต้องหรือเราไม่รู้ว่าผลิตได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเทสเหมือนกันนะครับดังนั้นสมมติฐานที่ควรถูกเทสเป็นสมมติฐานที่สําคัญและยังไม่มีหลักฐานอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจเกี่ยวกับลำโพงนี่ก็คือว่าเราอยากขายราคา5,000บาทคนจะซื้อไหมนะครับอันนี้ก็ก็มีวิธีกระบวนการเทสเหมือนกันนะฮะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขียนละเอียดยิบคือมันเป็นคู่มือนะครับมันไม่ใช่หนังสืออ่านแบบ เอาอินสปิเรชันหรืออะไรมันคือหนังสืออ่านเพื่อจับมือคุณทําเลยนะฮะละเอียดมากๆแล้วก็มันจะมีของที่คุณเอาไปไใช้ได้เช่นเทสการ์ดเทสการ์ดคืออะไรนะฮะในเทสการ์ดเนี่ยมันจะมีเขียนว่าคุณเชื่อว่าอะไรสมมติฐานคุณคืออะไรกระบวนการในการทดลองคุณคืออะไรนะครับวิธีการวัดผลของคุณคืออะไรแล้วอะไรถึงเรียกว่าแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะฮะ สมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะขายลําโพงเมื่อ,อกี้ที่ผมว่าเน,นี่ยนะฮะเราเราเราเชื่อว่ามีคนอยากได้ลําโพงรูปอ่ารูปอะไรเดียวเป็นรูปภูเขาฟูฟิฟิขวาไฟฟูจิสมมุตินะเราอยากไม่เป็นลําโพงตกแต่งห้องอะรูปภูเขาไฟฟูจินะครับเราเชื่อว่ามีคนอยากได้นะฮะทดสบอบยังไงดีนะฮะทดสบอบยังไงทดสอบก็บอกว่าอ่าอาจจะเปิดให้อ่าพรีออเดอร์นะฮะเปิดให้พรีออเดอร์ ราจะวัดยังไงถ้าเกิดมีคนยอมจ่ายเงินเรีออเดอร์ลำโพง5,000นี้เกิน200คนนะฮะอันเนี้ยถือว่าเอ้ยโอเคผลิตได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือวิธีการเทสนะครับซึ่งมันมีมันมเีเบื้องหลังอยู่ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราคุยกันด้วยหลักฐานเนาะคือ e v i ิเดนซะว่าเรื่องนี้มีคนอยากใช้ไหมนะฮะก็ก็ไปเทสแบบนี้นะครับทีนี้ มันมีอะไรต่างๆที่เราได้ในนี้เยอะๆเลยเอ,อ๋อผมลืมบอกไปไอ้ r n i r n i n r d a r d พวกนี้ไอ,อ้ขอโทษครับ Testing Card พวกนี้เนี่ยสามารถไปโหลดในเว็บของเขาได้นะฮะชื่อ Strategizer นะครับทีนี้พารต่อไปของการเทสนะฮะก็คือว่าตัวการเทสเองเนี่ยมันมีมันมีการเทสกี่แบบนะครับในนี้มีทั้งหมด44แบบแล้วเขาช่วยบอกเลยว่าเทสประเภทไหนเหมาะกับอะไรเช่น ถ้าคุณจะเทสซอฟต์แวร์ซีเควนซ์คุณควรจะเทสด้วยอะไรควรจะเริ่มต้นจากการทำคัสเตอร์มอินเทอร์วิวก่อนนะครับแล้วก็ทำดิสคัชชั่นฟอรัมทำบูมเบรนด์เทสคลิกเกอร์โบโปรโตไทป์พรีเซลแล้วก็ซิงเกิลฟีเจอร์เอ็มวีพีคืออะไรในนี้อธิบายไว้อย่างละเอียดในนี้เนี่ยเขาจะอธิบายว่ออยาอายกตัวอย่างคัสเตอร์มอินเทอร์วิวฟังดูตรงไปตรงมามากคัสเตอร์มอินเทอร์วิวเนี่ยเป็นวิธีการเทสที่เอาไว้ใช้กับเรื่องอะไรเขา,ก,าก็จะบอกเทสยังไงกก็จะะบบอนครั ต้นทุนเป็นยังไงนะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญมากๆเลยที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้คือวิธีการเทสแบบนี้เนี่ยน้ำหนักของหลักฐานที่คุณได้จากการเทสเนี่ยมันหนักเบาขนาดไหนยกตัวอย่าง c u s t o m e r interview วเนี่ยคำว่า evidence strength หรือน้ําหนักของหลักฐานเนี่ยน้อยที่สุดเบามากๆเพราะว่าคุณถามว่าลูกค้ายอยากสมมติผมผมถามว่าเออเนี่ยผมทําลําโพงมาคุณจะซื้อไหมเขาอาจจะตอบว่าซื้อแต่จริงๆเขาไม่ซื้อก็ได้เพราะสิ่งที่ลูกค้าบอกสิ่งที่ลูกค้าทํา ส่วนใหญ่จะเป็นคนละเรื่องส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นจึงเป็นหลักฐานชนิดที่ใช้เป็นหลักฐานได้ไหมได้แต่อ่อนนะฮะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าหลักฐานอะไรที่มันดีขึ้นมาหน่อยอีกอันหนึ่งเขาเทสเรียกว่า AD in life นะฮะ AD in life เป็นยังไงนะฮะ AD in life เนี่ยก็คือว่าคุณอาจจะมีอาสาสมัครที่เราจ่ายเงินให้นะครับแล้วก็บอกว่าอ่ะผมขอติดตามคุณไปหน่อยนะฮะคุณทำอะไรผมก็จะตามไปด้วยเนี่ยนะครับเราจะเห็นพฤติกรรมต่างๆแล้วเราก็จะจดบันทึกไว้นะครับเรื่องอันนี้พวก คอน sum er product คอมพ n y พวกเอฟอ็มซีต่างๆในชอบใช้นะฮะคือเขาอยากจะรู้ว่าเวลาเราอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เราหยิบกาแฟกระป๋องอันนี้ออกมาจากจากชั้นใน7 e เ e ่นอีเอย่างเงี้ยคือมันไปถามไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดไปดูเนี่ยบางทีจะเห็นว่าอ๋อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก่อนเนาะถึงจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับลักษณะของ a ด n life เนี่ย e v i d e n c e strength เนี่ยจาก5คะแนนได้3คะแนนก็คือมีความใช้ได้อะแข็งแรงปานกลางนะครับแข็งแรงปานกลางนะฮะ Survey ทำเซอร์เวย์ทำยังไง Survey เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอเคก็ก็ก,ก,ก็ก็ทำง่ายราคาถูกแต่ evidence strength คือความแข็งแรงของหลักฐานว่าลูกค้าจะทำหรือไม่ทำอะไรเนี่ยน้อยนะฮะ search trend analysis เข้าไปดูใน google analysis ก็ได้น,นะครับ cost น้อย evidence strength ค่อนข้างสูงเพราะว่า search trend เนี่ยมันมีแนวโน้มเหมือนกันว่าลูกค้าจะอยากจะได้ของแบบนั้นจริงๆนะครับ เซลส์ฟิ e แบกนะฮะฟแบจากลูกค้านะฮะก็ถือว่าประมาณหนึ่งไม่เยอะไม่เยอะนะฮะความเข้มแข็งก็ไม่เยอะแต่วเขาก็จะเขียนไว้ในนี้ว่าคุณทำเซลส์ e d b แบ k ยังไงอ่ะลิงก์แทร็กกิ้งนะฮะลิงก์แทร็กกิ้งคืออะไรนะครับลิงก์ลิงก์ลิงก์แทร็กิ้งก็คือว่าคุณบอกให้ลูกค้าคุณนะคลิกอันเนี้ยเราจะไปอีกที่หนึงเพื่อทำอะไรสักอย่างแล้วเราจะเก็บว่าคนจะคลิกไปเยอะแค่ไหนนะครับ เอฟเวอร์เดนส์แตรงอันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ระดับกลางๆนะครับค่อนข้างดีทีเดียวออมีอะไรดีอ่ะ4ฟร์โอฟนะฮะ4ฟร์โอฟเนี่ยอันตรายนิดนึงแต่ว่าถ,ถ,ถ้าถ้าจะใช้ก็ได้เช่นสมมติว่าคุณอยากจะรู้ว่าคุณอยากจะขายของสักชิ้นหนึ่งแล้วคุณอยากจะรู้ว่ามันจะมีคนซื้อหรือเปล่าแต่คุณยังไม่มีของไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะฮะคลิกเข้าไปแล้วมันจะเออร์เลอร์หน้าเนี้ยแต่คุณก็รู้ว่าเฮ้ยมีคนสนใจประมาณนี้นึกภาพออกไหมฮะจริงๆเราเคยเจอแบบนี้ใน Facebook บ่อยเนาะ คือคลิกไปหนึ่งปุ๊บมันเออร์เรอร์่ะมันเป็นมันเป็นเพจ404 e r r o r แต่จริงแล้วอะ่ะบางทีไม่ได้เออร์เรอร์หรอกคือมันเป็นการเทสของเขานะครับว่าเออมันจะมีคนคลิกสักกี่คนนะครับอีเมลแคมเปญเนาะก็ต้องไปตรงมาในนี้เขาก็จะเขียนไว้เลยว่าอ e ีเมลแคมเปญเนี่ยควรจะมีหน้าตาย,ยังไงคอมโพเนนต์เป็นยังไงบ้างนะครับ A/B testing คุณเคยอยู่แล้วนะฮะอันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะนะครับ referral program กรมอ่า r รฟเว r ร์โร่โปรแกรมเป็นวิธีการเทสแบบหนึ่งที่ถือว่าา evidence strength สูงมกนะะฮ ขอให้มีเสียงเปิดกระดาษไปด้วยนะครับซาวน์อินจิเนียร์ของผมเนี่ยคงจะพยายามอย่างเต็มที่นะน้องออน้องชัดนะฮะซาวน์นจิเนียร์พยายามยาเต็มที่ในการเอาเสียงออกแต่ออกไม่หมดชัวนะครับขออภัยเพราะว่ากระดาษมันเยอะนะเล่มน,นี้อะ t a Sheet Data Sheet She คืออะไรเป็นหนึ่งหน้าบอกว่าของอันเนี้ยมี Data มีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าวิจารณ์หรืออาจจะให้ลูกค้าสั่งซื้อก็ได้นะฮะเอฟ strength ถือว่าค่อนข้างดีนะครับ มันก็มีเอยอะแยะเลยนะฮะวิดีโอก็ได้นะฮะ explain video นะครับแต่พวกที่เ n c น strength สูงๆมากๆเนี่ยอย่างเช่นการ pre order เนี่ยถือว่าสูงเลยสูงมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจ่ายเงินก่อนนะคอยไม่เห็นนะฮะสูงไหมฮะอันนี้หรือว่าวางเงินจองก็ถือว่าสูงนะครับหรือว่าในกรณีที่เป็นอย่างในเคสที่ alex เ,เขายกตัวอย่างในคลาสตอนนั้นนะผมจำได้ผมชอบเคสนี้คืออ่อ เหมือนกับเซ็น MOU อ่ะสมมติว่าเป็นของขาย B2B อ่ะ MOU นี่คือ evidence strength ที่แบบสูงมากๆนะฮะคือ MOU ไม่ได้เป็นสัญญาว่าคุณจะเขาจะต้องซื้อของคุณแต่มันก็เป็น evidence strength ที่แบบมีโอกาสสูงมากที่จะซื้อแล้วกันใช้คำาใช้คำนี้เนาะขระนวนการหลังจากนั้นมันก็จะมีพวกเอ่อก็จะเล่าถึงถึงเอ่อ validation experiment ด้วยนะครับ validation experiment เนี่ย evidence strength พวกนี้จะสูงมากนะครับเช่นคอนซี ของชิยะก็คือเป็นลูกค้าเข้ามาซื้อของจริงๆนะฮะลูกค้าเข้ามาซื้อของในร้านจริงๆแล้วเราก็เตรียมของให้จริงๆนะครับแต่ว่าของอันนั้นอาจจะถูกผลิตขึ้นมนาแบบอาจจะไม่อาจจะ,ไม,จจะไม่ได้เข้าสู่กระบวนการในการผลิตจริงที่ยกตัวอย่างนะฮะสมมติว่าคุณอยากจะเทสว่าอ,อ,อะไรเดียสมมติคุณอยากจะเทสว่าร้านเนี้ยตรงทำเลเนี้ยเหมาะกับการเป็นจุดในการทำเดลิเวอรี่หรือเปล่าคุณอาจจะไม่จำเป็นจะต้อง ตั้งครัวขึ้นมาจริงๆแต่ว่าคุณซื้ออาหารฟรอสเซนมาแล้วก็คนสั่งคุณก็ดีฟรอสอาหารแล้วก็จัดส่งไปได้อย่างเงี้ยหรือว่าคุณจะจะเปิดร้านอาหารตรงนี้คุณอยากรู้ว่าคนกินเยอะไหมเนี่ยคุณไม่ต้องมีครัวก็ได้นะฮะคุณทําจากอาหารฟรอสเซนก่อนก็ได้สมมติยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับเออแลนดิ้งเพจอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในตะกูลนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับ มันจะมีอย่าง Wizard of Oz อันนี้ก็เป็น Evidence Strength ที่ดีมากนะครับ Wizard of Oz คืออะไรนะครับยกตัวอย่างเลยแล้วกันสมมติว่า,าคุณคุณอยากจะทำ Vending Machine Vending Machine แพงเนาะตัวตู้กดนะฮะแทนที่รูกเนีต้องทำ Vending Machine สมมติคุณจะทำ Vending Machine ขายขายอะไรเดียวขายครีมนะสมมตินะฮะหรือว่าไม่เอาขายลามเมง ราเมงจริงๆนะคือไม่ใช่กดแล้วเอาแค่ป้ายไปแต่คือกดปุ๊บราเมงทั้งชามอ,อกมาเลยสมมตินะฮะถ้าคุณจะทำเวนิ่งมชชีนที่ขายราเมงได้จริงๆเนี่ยมันก็คงจะวุ่นวายมากเพราะมันต้องมีอะไรข้างหลังเต็มไปหมดวิธีการที่ง่ายกว่าคือเอาคนอยู่หลังตู้นะแล้วก็เตรียมราเมงไว้พอคนกดปุ๊บก็ยื่นราเมงออกไปทางช่องวิธีนี้มันจะรวยฝายว่าไอเดียของการทําตู้กดของคุณเนี่ยมันเวิร์กไหมนะฮะอันนี้คือคือคือคอนเซ็ปต์นะหรืออย่างในเคสที่เขาใช้จริงๆในนี้ก็คือว่า,เ,าเขาใช้แชทบอท ของพวกเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนนะคือแชทบอทที่ปรึกษาด้านการลงทุนเนี่ยมันถือว่าเป็นแชทบอทที่ที่ยากแล้วก็เดเวล็อใช้เงินแพงแต่แทนที่เขาจะเดเวล็ปขึ้นมาจริงเนี่ยนะฮะธนาคารเนี่ยเขาก็ทดลองก่อนโดยให้คนธรรมดาเนี่ยไปตอบแล้วก็ทําตัวเป็นเหมือนตัวเองเป็นแชทบอทดูว่าลูกค้าอยากใช้หรือเปล่าคือส,สมมติฐานเนี่เขาต้องการเทสคือว่าลูกค้าโอเคไหมกับการคุยกับบอทเพื่อปรึกษาเรื่องการลงทุนถ้าลูกค้าไม่โอเคก็จะได้ไม่ต้องทําของจริงขึ้นมาเพราะการทําบอทเพื่อการลงทุน นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีอีกเต็มไปหมดเลยนะฮะมันคือมันมีเยอะมากอะในนี้ผมอ่านไม่หมดอะนะฮะมีโอ้พ๊อปอัพสโตร์มีอะไรต่งตางๆนะคอนเซปต์ที่ดีก็คือว่าคอนเซปต์ที่ผมชอบหนังสือเล่มนี้คือมันชัดเจนนะครับแล้วก็อันนี้ผมซื้อจากทีมที่เป็นอินโนเวชันทีมนะคือตอนนี้เรามีอินโนเวชันเวิร์ลทีมที่สีจันเนี่ยก็ทุกคนก็จะมีหนังสือชุดนี้อยู่แล้วก็ก็อ่านนะครับแล้วก็มีคอร์สออนไลน์ที่ไปเรียน นะฮะฮที่ททีีท่่นั่นว่าว่าโอเคคุณคอนเซปต์ในการเทสคือไงเพราะฉะนั้นเวลาเราทดสอบไปจริงๆเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคุยว่าเอ๊ยอันนี้มันดีไม่ดียังไงคือในนี้เขาอธิบายหมดแล้วว่าถ้าคุณต้องการผลประมาณนี้คุณควรจะทําประมาณไหนนะครับมายน์เซตนะฮะมายน์เซตอันนี้ก็เป็นสําคัญผมว่าหน้ามายน์เซตเนี่ยคือหน้า314และ315ของหนังสือเล่มน,นี้เนี่ย่นาจะเป็นการซัมมารายหนังสือที่ดีมากที่สุดในแง่มุมที่ว่ามันบอกหมดเลยว่าอะไรคือตัวที่ ที่ควรระวังนะฮะเช่นข้อมูลที่เปรียบเทียบกันไม่ได้นะคือพูดง่ายก็คือว่าคือไม่ใช่ Apple ิลถือแอปเปอันนี้ต้องระวังนะฮะ confirmation bias อั as, นะนี้เราเจอกันบ่อยนะหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่เราอยากได้ล้วก็คือฉันอยากได้โปรเจกต์นี้ฉันแทนที่จะคิดว่ามันดีหรือไม่ดีก็ไปหาเฉพาะหลักฐานที่มาสนับสนุนว่าโปรเจกต์นี้มันดีอย่างเงี้ยนะฮะนนี้คื confirmation bias นะครับแล้วก็เอ,อ,อันนึงผมชอบแม่ เขาเขียนไว้ในนี้บอกว่าเรื่องของการเทสแบบนี้เนี่ยไม่ควรเอาซอสอย่างยิ่งเลยนะฮะผมอา่านให้ฟังนะ,ะเขาบอกว่า outsource t e s t is n g i rarely a wise idea Testing is about rapid iteration between testing learning and adapting an idea an agency can make those rapid decision for you and you risk wasting time and energy by outsourcing โ็เคือต้องใช้คนไหนทำผมว่าประเด็นนี้น่าจะตอบคำถามของผู้บริหารหลายๆท่านนะที่ ที่ฟังมิชชั่นเดอะมูนอยู่แล้วอาจจะต้องถามว่าอุ้ยไม่มีคนทําทําไงดีเอาซอสได้ไหมอาจจะต้องตอบว่าไม่ได้นะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมสรุปสั้นๆนะครับว่าประมาณน,นี้ดีไหมอยากได้คําแนะนําของฟอร์แมตในการสรุปแบบนี้นะว่าคิดว่าพอดีไหมหรือว่าสั้นไปเอาไปยังไงนะครับส่วนตัวหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเชื่อนะใน,ใน,ใ,นในแนวคิดที่ว่า เวลายอยากได้อะไรต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาแล้วเทสมันเทสมันเพื่อจะรู้ว่าลูกค้ายอยากได้หรือเปล่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้ผมว่าเป็นสุดยอดเลยคือคือควรมีนะฮะแล้วก็แล้วก็วกเอ่อมันมันเป็นคู่มืออย่างที่บอกนะฮะมันไม่ได้เป็นหนังสือแบบสร้างแรงบันดาลใจหรืออะไรมันเป็นคู่มือมันเอาไปใช้ได้จริงๆนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมแนะนําแล้วกันนะฮะสำหรับปี2020ที่คิดว่าอย่างน้อยที่สุดหัวหน้าทีมที่ดูแลเรื่องของ innovation เนี่ยจริงๆไม่ต้อง innovation หรอกใครก็ได้นะฮะที่ดูแลเรื่่่ออององของขขใหมๆเนีย ควรจะต้องได้มีโอกาสอ่านเล่มนี้นะครับแต่ถ้าจะให้เต็มอัถรสดควรจะไปอ่าน business model generation กับ value proposition design ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตาม mission to the moon นะครับสวัสดีครับ mission the moon. สวัสดีครับตอนี่ต้อนรับเข้าสู่ mission to the moon podcast นะครับวันนี้มารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ ชื่อแปลกตีนะฮะชื่อว่า you sadly smile in the profile picture นะครับคนเขียนก็คือคุณธนชาติศิริพัฒราชัยนะครับผู้เขียนนิวยอร์ก first time ตอนนิวยอร์ก first time ดังมากนะฮะจำได้ว่โหเป็นกระแสะเรียกว่าไปที่ไหนก็มีแต่หนังสือเล่มนี้นะฮะมีคนพูดถึงหนังสือเล่มนี้สำหรับเล่มน,นี้นะฮะ you sadly smile in the profile picture เนี่ยเป็นหนังสือที่เป็นเรื่องสัน้นนะครับอ่านเร็วๆก็ได้แต่อ่านให้คิดอะไรเยอะๆก็ได้เหมือนกัน นะฮะผม,เอ,อมนนะเอาตัวอย่างมาดูแล้วกันนะเอาตัวอย่างมาดูกันว่ามีเรื่องไหนที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับชื่อแอนเอนตีซีตอนที่3นะครับวิมลพรอายุ56ปีนะวิมลพรทำงานแผนกสินเชื่อของธนาคารกลางเมืองแห่งหนึ่งนะครับวิมลพรชอบลุกให้เด็กนั่งบนรถไฟฟ้าเห็นเด็กบนรถไฟฟ้าที่ไรเป็นไม่ได้ตัวเธอจะสปริงขึ้นทันทีหลายครั้งที่ เด็กที่เธอสละที่ให้ส่งท่าทีกลับคืนว่าไม่ได้อยากนั่งอาจจะเพราะว่าไม่ได้รู้สึกเมื่อยขนาดนั้นอยากยืนดูวิวชัดๆหรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าด้วยท่าทางรบเร้าของวิมลพรน,นี่นะครับพ่อแม่ของเด็กก็จะต้องบอกให้เด็กนั่งทุกทีไปนะฮะและว,วินาทีนั้นเองวินาทีที่ก้นเด็กแตะเก้าอี้วิมลพรรู้สึกใจผ่องแผ้วประจุบวกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายนะครับเป็นความฟินอย่างหนึ่งน,นั่นเองนะครับ เป็นปรกิกยาจากต่อมไรท่อในตัวมนพที่ชื่อว่าต่อมความดีดีนี่มีดอสระอีแล้วก็ย,ออยาก,การันของคามดีอย่างเงี้ยนะฮะดีนะะเนี่ยเวลาเห็นคนไม่ทําแบบเธอเธอจะหัวเสียมากนะครับรู้สึกว่าคุณค่าที่ยึดถือถูกสังครหลายครั้งเมื่อเห็นคนไม่ลุกให้เด็กนั่งนะฮะจะถ่ายรูปเก็บไว้นะฮะจะเป็นโฟลเดอร์รอจงังหวะมหมาะจะไปประจานบนทันทีให้หมดเลยนะครับแล้วก็พูดถึง คนอีกคนหนึ่งรอยส์เนี่ยนะครับรอยส์เป็นคนสวีเดนลูกสาวของรอยส์ชื่อว่าเวลมาเวลมาอายุเจ็ดขวบนะฮะเวลอ่ารอยส์พาเวลมามาเที่ยวไทยทั้งสองเพิ่งกลับจากล่องเรือเที่ยวคลองละคลองน้อยในฝั่งทนรอยส์พาเวลมาขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อจะกลับโรงแรมในเมืองนะครับเพราะว่าวิมพลพรเห็นเวลมาขึ้นบนขบวนเนี่ยก็ต่อมความดีนะฮะก็ทํางานเลยบอกว่าไม่ได้ต้องให้เด็กนั่งนะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับเสียงดังในหุวิมพลพรตอนกําลังยืนอยู่นะครับ จึงส่งสายตาไปที่ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าอนุวันวตนะฮะชายหนุ่มผู้ต้องเรียกว่าผู้ชกรายนะครับกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงหน้าวิมลพรอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีเลยนะฮะ <urers> นอกจากเจ้าหนุ่มนี้จะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีแล้วนะครับยังทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ไม่ดีด้วยนะฮะแต่อนุวัตรไม่เห็นสายตาของวิมลพรวิมลพรจึงส่งเสียงกระแอมจนอน,นุวัต์ต้องเงยหน้าขึ้นมามองนะครับเมื่อเห็นสายตากระเขือนกระเรือของวิมลพรอนุวัตจึงลุกขึ้นอย่างเสียไม่ได้วิมลพรหันไปหาวิลม玛แลคออขบุณมาะ ประมาณนี้นะครับแต่เธอก็ต้องบอกว่าไม่ได้ต้องนั่งสิอะไรเงี้ยนะจนจนจนกระทั่งไปดึงกึ่งผลักกึ่งดันให้เด็กไปนั่งนะฮะพ่อของเด็กก็ด,าด่าด้วยท้้ยคำหยาบคายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยลูกแข็งแรงดีไม่ได้เมื่อยไม่ได้เหนื่อยรถก็ไม่ได้เบียดเข้าใจดีว่าถึงเธอจะเป็นเด็กเธอก็ไม่ควรได้รับอภิสิทธิ์ทุกอย่างเธอมาสีหลังคนมาก่อนคนได้นั่งประเทศเขาก็ทํากันแบบนี้เป็นปกติอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวนี้ก็ลดลดลงบ้างนะฮะ วิมลพรช็อกเลยรู้สึกเมาหมาัดเธออยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเธอย้ายตัวไปนั่งอีกขบวนหนึ่งนะครับเด็กต้องได้นั่งบนรถไฟฟ้าสี่เด็กต้องนั่งรถไฟฟ้าสี่เสียงยังกล้องในหัวเวลานั้นเองรถไฟฟ้าเคลื่อนถึงสถานีถัดมาเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาบนรถแล้วก็วิมลพรไม่ทันสังเกตเพราะกาลังก้มหน้าก้มต,ตาจมดิ่งกับความคิดของตัวเองแล้วก็มีเสียงกล้องมือถือดังข,ขึ้นว่าแชะขึ้นในบริเวณใกล้เคียงวิมลพรเงยหน้าขึ้นตามหาเสียงพยายามมองหาต้นตอแต่ไม่พบสายตาวิมลพรกวาดไปพบเด็กชายคนนั้นนที่กลงย วิมลพรลุกให้เด็กนั่งแต่เด็กชายใส่หัวตามวิสัยปกติถ้าเป็นวิสัยปกติเธอจะรบเร้าให้เด็กนั่งจนได้แต่นนี้เธอเหนื่อยเกินไปแล้วอย่างไรก็ดีวิมลพรไม่ยอมกลับไปนั่งที่เดิมถือคติว่าลุกแล้วลุกเลยไม่งั้นเสียฟอร์มวิมลพรยืนจ้องมองที่นั่งที่ว่างเปล่าไปจนถึงสถานีปลายทางน,นะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยแปลความหมายแบบไม่ลึก ก็คือมันมีคนแบบนี้จริงๆเลยแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยก็คือฉันมีบัรทัศฐานของฉันฉันก็ต้องบังคับให้ทุกคนมา,มายึดถือเป็นทัดฐานนี้ด้วยนะครับแต่หากว่าแปลความหมายลึกไปกว่าน,นั้นเนี่ยจริงๆเราเราอาจจะมีตัวของความเป็นวิมลพรอยู่ในตัวเรายึดมั่นถือมั่นกับอะไรบางอย่างมากๆเลยโดยที่เราไม่ฟังเหตุผลหรือไม่ฟังความจริงหรือไม่ฟังโลกที่เปลี่ยนไปด้วยซ้ำคือสิ่งที่เรายึดถือมันอาจจะเคยจริงในยุคหนึ่งแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ ฉุกคิดให้ได้เยอะทีเดียวนะฮะให้เยอะทีเดียวอ,อีกเรื่องนึ่งฮะอันนี้ผมก็ชอบนะครับชื่อว่า Simple Life นะครับวิชนุเป็นช่างภาพแฟชั่นอวิชนุทำงานเข้าสู่ปีที่9แล้วฝีมือเริ่มอยู่ตัวลูกค้าเข้าหาเรื่อยๆถ้าจัดอันดับช่างภาพแฟชั่นก็น่าจะติดท็อป5ของประเทศนะครับทุกอย่างดูเหมือนจะดีแต่กำลังใจในการทำงานของวิชุหดหายไปทุกทีนะครับ วิชานุมีทุกอย่างที่เขาเคยอยากได้เขามีรถสปอร์ตแอสตันมาจิน V12 นะฮะมีปาเต้ฟิลิปมีเครื่องเสียง b o <อ>นะครับมีบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นในหมู่บ้านจัดสรรที่ใหญ่โตนะครับถ้าโลกแห่งวัตถุนิยมเป็นเกมนะครับวิชานุน่าจะเล่นจบตั้งแต่อายุ3.3ปีนะครับวันหนึ่งขณะที่วิชานุนั่งเคว้งๆอยู่บนเอมส์ลาวนช์แชร์นะครับเป็นเก้าอี้คลาสสิกเป็นเก้าอีท้ที่เอาไว้อ่านหนังสือนะครับเป็นเก้าอี้ที่ เทมาประมอกเป็นทนาวาสืบเน,นื่นงในบ้านหลังใหญ่ของตัวเองนี่นะครับวิชญุเห็นรายงานข่าวว่าพี่บอลช่งางภาพแฟชัน่นมือวานดับหนึ่งของประเทศป่วยหนะักพี่บอลเป็นมะเร็งปอดระยะที่3พี่บอลเคยเป็นไอดอลของวิชญุตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้ดูโซงไปมากร่างกายสู้ผอมด้วยแรงไม่ค่อยจะมีให้สัมภาษณ์ได้ไม่นานก็เหนื่อยหอบเห็นดังนั้นวิชญุก็อย่างรู้บางอย่างเราจะขวายคว้าไปทําไมทํางานหนักไปแค่ไหนรับใช้ชุนนิยมอีกเท่าไหร่ถ้าสุดท้ายต้องเป็นแบบนี้ เขาไม่เอาดีกว่านะครับวิชานุหันหลังให้กับวงการตั้งแต่นั้นมาทิ้งชีวิตเมืองหลวงกลับไปที่บ้านเกิดน,นะฮะเขาเริ่มสร้างบ้านดินนะครับทำโครงการนาข้าวออแกนิกลงมือลงแรงไม่นานที่ดินว่างเปล่าก็กลายเป็นบ้านแสนร,รื่นรมแห่งใหม่ของวิชานุนะครับนี่สินาชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนทาไมตลอดเวลานี้่ยถึงมัวแต่หลงทางน,นะครับวิชานุยืนมองดูบ้านหลังที่2องเขาด้วยความสึงนะฮะ มีรอยยิ้มอิ่มเอมในใจแต่ไม่นานนะักรอยยิ้มก็เริ่มจางหายนะครับบ้านดินของวิุเนุมีปัญหามากมายด้วยการเผยโฆษณาในโรงหนังเนี่ยนะครับวิษณุไม่ได้ศึกษา,าศาสตร์ของบ้านดินอย่างถี่ถ้วนนะฮะบ,บ้านดินของวิษณุจึงบกพร่องไปหลายจุดมีความชื้นจนน่าอึอดอัดชีวิตความเป็นอยู่ไม่สบายฝุ่นที่เพดานลอยลงพื้นบ้านตลอดเวลามะรงและสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนจนน่ารำคาญใจอุณหภูมิที่เคยคิดว่าเย็ยนสบายก็ไม่ได้ขนาดนั้น ด้วยอุณภูมิกลางคืนในไชน่าไม่ได้ต่าําจนสามารถเก็บเอาความเย็นมาแผ่ตอนกลางวันได้แถมบ้านดินของวิชณุยังไม่เหมาะกับที่ราบน้าท่วมถึงในภาคกลางอีกด้วยนะครับสุดท้ายวิชณุปวดหัวจึงต้องลงสร้างใหม่แบบเสริมคอนกรีตและสั่งเคมีเคลือบผิวป้องกันฝุ่นสุราคาแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับทาวมยโฮมย่อมๆในเขตชานเมืองส่วนราคาข้าวในนาของวิชณุเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับการลงทุนเอาซะเลยนะฮะร,ราคาพืชผลตกต่ําจากนโยบายของ ภาครัฐนะฮะเมื่อราคาเปลือกต่อตันย่ำแย่วิชณุก็ใช้ยาฆ่าหญ้าเพื่อลดต้นทุนในการเก็บกว่าวัชพืชไม่รวมถึงใส่ย,ยาฆ่า,มาแมลงเพื่อกําจัดหอยเชอรี่อีกการใช้สารเคมียเยอะๆทำให้วิชิุเจ็บออดอั้นแอดหมดเงินไปกับการเข้าออกโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เวลาเล่นเนี่ยแต่ละทีก็ปวดใจเห็น iPad รุ่นใหม่ก็อยากได้เห็นโมเดลคอสุดที่เท่ก็อยากซื้อสะสมเห็นหูฟังรุ่นลิมิตก็อยากได้มาครอบครองไลฟ์สไตล์จากอดีตยังคงตามหลอกหลอกวิชณุอยู่นะครับ ในวันที่วิศนุกำลังท้อใจกับวิถีชีวิตฝืนจริตคนเมืองหลวงนะฮะอยู่เนี่ยวิศนุก็ดอนดูทีวีในโรงพยบาบาลเห็นข่าวพี่บอลช่างภาพตอนแรกที่ป่วยนะหายจากมะเร็งปอดแล้วนะครับพี่บอลเอาเงินเก็บจากการลงทุนหุ้นไปรักษามะเร็งด้วยวิธีอิมมิโนทอร์ปีที่โรงพยบาบาลในฮ่องกงนะฮะบินเครื่องบินบิสเนสคลาสไปสัปดาห์ละสองครั้งผลจุบันหายดีพร้อมกับมารับงานตามปกติแล้วเมื่อให สัมภาษณ์นักข่าวเสร็จพี่บอลก็กระโดดขึ้นพอร์ช911คาร์เรราเร่งเครื่องออกตัวฝุ่นตลอดไปเห็นดังนั้นวิษนุก็กลับไปเก็บเสื้อผ้าที่บ้าน1ินของตัวเองและควบแอสตันนาตินกลับสู่เมืองหลวงที่เคยสาบส่งทันทีงานแฟชั่นชิ้นต่อไปเขาวางแผนไว้ว่าจะใช้ฉากหลังเป็นบ้านดินที่กำลังลุกเป็นไฟนะครผมเชื่อว่าอันเนี้ยไม่สามารถแปลแบบตรงๆได้นะครับไม่ควรจะไปแปลความหมายของมันแบบตรงไปตรงมาแต่จริงๆแล้วเนี่ย บทนี้ผมว่าความหมายของมันมีแน่นอนมันมีเชิงของการเปรียบเทียบของการกระแทกแดกดันสังคมทุนนิยมอยู่นเงี้ยแล้วก็คนที่อยากจะใช้ชีวิตแบบที่ส่วนทางกระแสทุนนิยมเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่เข้าใจนี่นะครับผมว่ามันก็มีเรื่องนี้ผสมผสม,มอยู่แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าบทนี้น่าสนใจแล้วก็แล้วก็เป็นเสน่ห์เลยนะของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือการที่ไม่พยายามมองอะไรแบบสเตอร์โอไทป์ จริงๆหลายคนจะบอกว่าที่อ่านทั้งหมดเมือนีันี้มันมีความเป็นสเตโอไทป์มันพูดถึง product brand นด์เนมพูดถึงในการแพงๆแต่ผมกลับมองว่าวิธีการนําเสนอเนี่ยมันตรงกันข้ามกับความเป็นสเตโอไทป์เลยก็ว่าได้นะฮะชอบนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับออร์พินเป็นพนักง,งาน Starbucks นะครับสุรโชตขับ g r a บทั้งรับคนและส่งอาหารครั้งหนึ่งสุรโชตเข้าไปสั่งเครื่องดื่มให้พนักง,งานออฟฟิศแถวนั้นนะครับ สุวชอบไม่รู้เรื่องราวอะไรกาแฟอะไรชื่อยาวชะมัดเลยนะฮะไอส์แกรนด์เลาเต้ซอยมิลค์ชูกะฟรีวานิลลานะฮะอมแกรนด์กรีนทีแฟปปูชิโน่เอ็กซ์ตร้ากรีนทีไม่ใส่ชาดับวิปครีมชาเขียวใส่คอฟฟี่เจลลี่คนสั่งกาแฟกันอย่างจริงจังเนาะสุวชอบไม่ไม่ชอบออเดอร์ยาวเลยพูดยากชะมัดสุวชอบจะค่อยๆสั่งทีละพยางสั่งไป,งไปเขินไปแต่อรพินรู้สึกว่าน่ารักดีนะครับเมนูร้านน้องยาวจังเลยนะสุวชอบบ่นให้อรพินฟังนะครับเธอก็ตอบว่าแต่ละคนก็คงมีสูตรเฉพาะตัวเองแหะพี่ นะพักหลังมาเนี่ยคนสั่งสตาร์บครัคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสุโชจึงได้วนกลับมาหาอารพินบ่อยขึ้นนานเข้ากับคุณหน้าคุณตากันเริ่มคุยกันบ่อยๆขึ้นสุโชตชอบดูอรพินทํางานท่วงท่าเธอคล่องแคล่วดีสุโชตถามเพื่อนพนักงานถึงรู้ว่ากะของอรพินเลิกบ่ายสามโมงนะฮะวันหนึ่งตอนรับเครื่องดื่มสุโชตรวบรวมความกล้าถามอารพินว่าวันนี้ไปส่งที่รถไฟฟ้าไหม อรพินยิ้มแล้วตอบว่างั้นเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟแก้วหนึ่งหนูมีโคต้าวันละสอแก้วอยู่แล้วพี่อยากกินอะไรสุรชก็ตอบว่าเอาสูตรเฉพาะของน้องแล้วกันทั้งสองยิ้มให้กันบ่ายวันนั้นขณะที่สุรชว,วิ่งแกลบไปรับคนที่ราชดาซอยสามสุรโชโดนวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นตะลุมบอลทั้งมือไม้ตีนสุรชสมองบวมเข้าไ c ซโอกาสรอด50-50 เย็นวันนั้นอรพินยืนรออยู่หน้าสตาร์บัคร้อมคาราเมลครีมฟรัปตูชิโนเพิ่มช็อคชิปที่กำลังละลายลงทุกทีบทนี้นี่สั้นมากๆเลยนะครับสองหน้านั่นีอแต่ผมว่ามันจะถอนความต้องใช้คำว่าความฟ่อนเฟะก็ได้เนาะของอะไรบางอย่างที่เราเห็นแหละแต่เราไม่อาจจะไม่ได้พูดออกมาหรือพูดออกมาแล้วเสียงมันไม่ดังพอหรือด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะียเรื่องนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆนะ เราก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ถูกทําร้ายแบบนี้จริงๆนะครับคนขับแ Grab เลยเนี่ยเกิดขึ้นเห็นข่าวอยู่ผมว่ามันมันสะท้อนนิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้ามันไม่ได้เกิดกับเรามันไม่ได้ใกล้เราจนเกินไปนักเนี่ยเราจะอ่านมันเหมือนกับนิยายที่ผมทำงานให้คุณฟังเนี่ยฮะเวลาเราอ่านข่าวกร็บโดนทํร้ายเนี่ยทั้งนั้นที่จริงเราเบื้องหลังเนี่ยเขาก็มีเรื่องแบบนี้หรืออาจจะยิ่งกว่านี้อีกซ่อนอยู่อ่านแล้วก็เศร้านะฮะอ่านแล้วก็ จริงๆผมบอกว่าบทที่ผมชอบที่สุดแต่ผมจะไม่อ่านในท่านต่างเพราะว่าผมแบบท่านไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านเองผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆอยู่บทที่2สองชื่อว่า A b e l o v e Boy เนะผมว่าเนี่ยบทดีนี้คือแบบพีคมากๆลองอ่านช้าๆนะครับแล้วก็ลองคิดไปถึงตัวเองผมเชื่อว่าพอท่านอ่านหนังสือเล่มเนี้มันจะมีหน้าคนบางคนหรือช่วงเวลาบางช่วงของชีว,ชวิตของท่านที่โผล่ขึ้นมานะฮะ อจจะเป็นช่วงเวลาวัยรุ่นช่วงเวลาที่เรามีความรักมีแฟนคนแรกมีอะไรแบบนี้มันจะโผล่ขึ้นมาหรือช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตก็จะโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าหนังสือเล่มบางๆเล่มน,นี้เนี่ยให้ข้อคิดอะไรกับผมเยอะมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ลึกซึ้งแม้ว่าจะอ่านแบบไม่ลึกซึ้งก็ได้แต่ถ้าอ่านให้ลึกซึ้งเนี่ยมันก็จะลึกซึ้งมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณผู้เขียนนะที่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวมาได้อย่างน่าสนใจมากๆ ขอท่านรักษาสุขภาพนะครับแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี้ต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทาหานุสาหะนะฮะวันนี้ผมเอาหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่ทางอมรินส่งมาให้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับชื่อภาษาอังกฤษว่า it doesn't have to be crazy at work นะฮะซึ่งเขาพูดถึงว่า ปกหลังเนี่ยเขาก็เขาก็โปรยว่าบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทํางานที่เรารักโดยไม่ต้องรู้สึกอยากจะบ้าตายอยู่ตลอดเวลานะครับคาตอบคือเป็นไปได้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าวิธีการทํางานที่สงบสุขนะครับคืออะไรนะครับทํางานวันละแปดชั่วโมง40ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีเวลาส่วนตัวเต็มที่จังหวะก้าของวันที่กําลังสบายไม่มีงานวันเสาร์อาทิตย์ประชุมน้อยไม่ต้องเร่งรีบกระหืดกระหอบเดทไลน์ที่ทําได้จริงไม่ต้องรีบตอบกลับโดยไม่ได้คิด มีเวลาไตร่ตรองได้นอนเต็มตื่นมีอำนาจในงานตัวเองเพียงพอทำงานจากที่ไหนก็ได้นะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้มาถึงผมในตอนที่ผมเนี่ยงานหนักสุด <c oughs> ในในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นตลกร้ายก็ได้นะฮะคือผมนี่ก็แบบว่าเอ๊ะที่เขาเขียนมาเนี่ยทำงานวันละแปดชั่วโมงอะไรเนี่ยนะฮะมีเวลาส่วนตัวไม่มีงานเสาร์อาทิตย์นี่คือตรงข้ามหมดเลยนะฮะผมนี่ทำตรงข้ามอยู่เกือบทุกเรื่องเลยเนี่ยนะ เอ่อต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคนเขียนเนี่ยเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคนหนึ่งนะครับเจสันฟรีนี่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Basecamp นะฮะแล้วก็เขาเขียนหนังสือเรื่อง ReW o r k กับ r e m o t e นะน่าจะ r e w o r k ์ที่ทุกคนคุน้นแน่ๆ r e ม o t e ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับคือเดวิดแฮนเซนนะครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง b a s e Camp เหมือนกันนะครับเขียน ReW o r k กับเฮมโ แล้วเขาก็เป็นผู้สร้าง Ruby on Rails นะครับเฟรมเวิร์กสำหรับซอฟต์แวร์นะฮะซึ่ง twitter Shopify g i t h u b a i r b n b แอร์บิละใช้อ e mm ีกคนอีกเพียบเลยใช้อยู่นะฮะ Ruby on Rails นี่คือแบบคือคือคือพีคมากเาคือทั้งสองเนี่ยคือเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จหน้าที่การงานอย่างมากนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเขาคนพบวิธีที่ที่ที่ไม่ต้องทำงานแบบบ้าคลั่งนะฮะซึ่งซึ่งอาจจะฟังดู อแปลกที่นี่เหมือนกันในในยุคที่ดูเหมือนว่าคนเราถูกพยายามขับขี่ขับเขี้ยวให้ทํางานอย่างตาคลั่งนะครับซึ่งซึ่งสื่อเหบนี้ก็คือคือผมผมอ่านผมก็ไม่ได้เห็นด้วยไปซะทั้งหมดหมน,นะแต่ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันก็จะเป็นบางมุมที่เอามาเอามาใช้ได้นะครับคือเขาบอกว่าเราอยู่ในโลกที่แบบการทํางานหนักดูเหมือนจะคล้ายๆเขาเป็นถ้วยรางวัลเป็นทรอฟี่อะไรประมาณนี้นะ้เขารู้สึกว่าเออม,มันมัน มันไม่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นผมเลือกเอาบทที่ผมชอบมาแล้วกันนะฮะบทหนึ่งก็พูดถึงคุณภาพของเวลาหนึ่งชั่วโมงนะะเขาบอกว่าเวลาแบ่งวิธีแบ่งเวลาหกสิบนาทีนั้นมีมากมายนะครับเอาหนึ่งคูณหกสิบก็ได้หกสิบหนึ่งคูณหกสิก็ได้หกสนะสองคูณสามสิบก็ได้หกสิบสี่คูณสิบห้าก็ได้หกสิบนะฮะยี่สิบห้าบวกสิบบวกห้าบวกสิบห้าบวกห้าก็ได้หกสิบนะครับทุกข้อได้ผลหกสิบเท่ากันหมดนะฮะแต่มันนเป็คุณภาพ ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับชั่วโมงที่เราตามหาคือ1นคูณหกก็คือโฟกัสทั้งทั้ง60นาทีนั้นนะฮะอ,อคือเขาบอกว่าเวลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมันมันแบ่งเป็นส่วนเวลาหนึ่งชั่วโมงที่แบ่งเป็นส่วนเซียเ่ยวนี่ไม่ใช่เวลาหนึ่งชั่วโมงแต่คือนาทียิบย่อยที่เอามายำรวมกันยากมากที่จะทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวสาเร็จ สำเร็จจากการทุ่มเทสมองแบบขยักขย่อนเช่นนั้นชั่วโมงคุณภาพคือ1นคูณหกไม่ใช่4ี่คูณสิวันคุณภาพคืออย่างน้อย4ี่คูณหกไม่ใช่4ี่คูณสิคูณสนะฮะคือคุณต้องมีเวลาโฟกัสเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับยากที่จะมีประสิทธิภาพภายใต้เวลาที่แบ่งเป็นส่วนเลี้ยวแต่ง่ายมากที่จะรู้สึกเครียดนะฮะโทรศัพท์ไป25นาทีแล้วเพื่อนร่วมง,งานก็มาแตะหลีสิ0นาทีจากนั้นคุณทํางานที่ควรทําอีก5นาที ก่อนจะผลาญเพ15นาทีการสนทนาที่ทุนถูกดึงเข้าไปโดยไม่จําเป็นเลยไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยนะครับแล้วก็คือเหลือ5นาทีในการทําสิ่งที่อยากทําไม่แปลกที่คนทํางานแบบนั้นจะอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์ร้ายนะครับและระหว่างการเปลี่ยนบร,ริบ,บททั้งหลายไปเนี่ยนะฮะคุณยังต้องมีเวลาเปลี่ยนผ่านด้วยนะฮะซึ่งหมายถึงว่าเวลาในหัวคุณเนี่ยจะต้องผลักจากเรื่องล่าสุดเราไปสู่เรื่องถัดไปมันบั่นทอนพลังงานนะครับ มันทําให้หลายคนลงเอยด้วยการถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทําอะไรไปจริงๆบ้างนะครับและเวลาก็หมดลงโดยที่คุณไม่เห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันลองดูเวลาของตัวเองถ้ามันจับกลุ่มเป็น,นส่วนๆคิดดูซิว่าใครหรืออะไรเป็นคนแบ่งคนอื่นมาทําให้คุณควยเขวรหรือตัวคุณเองกันแน่คุณจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างคุณทําอะไรไปมากน้อยแค่ไหนในหนึ่งชั่วโมงการทําทีละอย่างไม่ได้หมายถึงทำหนึ่งอย่างแล้วเปลี่ยนไปทําอีกอย่างนะฮะ ถามตัวเองดูว,ว่าครั้งสุดท้ายที่คุณมีเวลาให้กับตัวเองและงานของคุณสามหรือกระทั่ง4ี่ชั่วโมงโดยไม่มีอะไรมาขัดเลยนี่คือเมื่อไหร่นะฮะเขาบอกว่าเขาเคยถามคนในงานสัมมนามีคนยกมือประมาณ5%เอร์เซนเงนะครับดังนั้นผมว่าผมว่าอันนี้ดีอันนี้ดีจริงๆผมชอบผมผมเสริมนิดนึงลวกันผมรู้สึกว่าจริงๆวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่ผมทํางานได้จริงๆเนี่ยมีสักประมาณสองสามชั่วโมงเท่านั้นเองทีเ่เป็นงานแบบงานจริงๆนะครับ ที่เหลือมันเป็นไม่เป็นงานคนอื่นก็เป็นอะไรที่มันดิสแทรกมากๆเช่นอ,อ,อ่านนั่นทีนึงเดี๋ยวก็มาตอบอีเมลเสักครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวโทรศัพท์ก็มาแล้วก็เดินไปคุยอีกคนนั้นทีนึงอะไรแบบนี้คือคือไออย่างเงี้ยมันมันดิสแทรกมากแต่งานที่เราใช้เวลาแบบที่เรียว่าดีฟไดฟจริงๆเนี่ยผมว่าอน้อยมากนะฮะ อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีคนเข้ามาหาบ่อยๆต้องมีคนมาปรึกษาบ่อยๆให้กําหนดออฟฟิศเอาไปเลยคือไม่ใช่ว่าใครจะเดินเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะอันนั้นเขาบอกว่าการที่การที่การกำหนดออฟฟิศเอาไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นคนแบบไม่หยอดช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่มันหมายถึงว่าคุณจะได้โฟกัส,สงานของคุณและเมื่อถึงเวลาที่คุณได้คําปรึกษาคุณก็จะให้คาให้คาปรึกษาเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นในหนึ่งสัปดาห์คุณอาจจะมีเวลาสมชั่วโมงสําหรับทีมขออองงงคคุณนนะรรััับบบแแล้ววกก็็ี3ช่่่โมเปยยๆสําห แต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ามาปรึกษาแล้วก็เวลานั้นคุณก็กําหนดเป็นปเลยนะครับอีกอันหนึ่งบอกว่าเ,าเติมงานเติมปฏิชินเหมือนเล่นเกมเติร์ติสนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ดีๆไม่กอม่อแฮะคือเรารู้สึกตารางเราว่างๆเราก็เลยยัดทุกอย่างเข้าไปให้มันเต็มอันนี้ก็อันนี้ป็นสิ่งแล้วเราจะรู้สึกฟูลฟิลเอ้ยฉันแบบตารางแน่นด,ดูบางคนรู้สึกตารางแน่นแล้วแบบมีมีค่ารู้สึก productive ซึ่งซึ่งผมว่า จริงๆก็กไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะฮะอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือเขาบอกว่าแบตเตอรี่แห่งความเชื่อใจบทนี้ผมชอบมากเลยนะครับผมมาคตัวใหญ่ๆไปเลยนะฮะแบตเตอรี่แห่งความเชื่อใจนะครับคุณผมอ่านเลยนะคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องหุดหงิดไม่จบสิ้นกับเรื่องเล็กน้อยทุกอย่างที่ฝ่ายทํำไหมทั้งที่เวลาอยู่คนเดียวเรื่องกวนใจเหล่านี้ไม่น่าหงุดหงิดเลย นั่นเพราะในกรณีพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกองมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเล็กน้อยเหล่านั้นมันเป็นมันมีประเด็นแทรกซ้อนนะครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในการทํางานได้เช่นกันมีคนบางคนพูดหรือทําอะไรบางอย่างแล้วอีคนหัวฟัดหัวเวี่ยงซึ่งมองดูผิวเผินดูเหมือนเล่นใหญ่เกินไปคุณคิดไม่ออกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ตรงไหนนั่นแปลว่ามีอะไรผิดปกติแล้วนะครับสิ่งที่ผิดปกติคือแบตเตอรี่ความเชื่อใจมันหมดกําลังหรือหมดไฟนะครับ Ceo ของ Shopify เป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะแบตเต r รี f trust นี่นะครับโดยเขาอธิบายให้กับ New York Times ฟังว่าคอนเซปต์อีกอย่างที่เราคุยกันเยอะเลยคือสิ่งที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่แห่งความเชื่อใจมันมีไฟอยู่50%ตอนเข้าทำงานครั้งแรกนะครับจากนั้นทุกครั้งที่คุณทำงานกับใครในบริษัทแบตเตอรี่ความเชื่อใจระหว่างคุณสคนจะเพิ่มหรือไม่ก็ลดลงขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทำตามสัญญาหรือเปล่า เบสแคมนำคำนี้มาปรับใช้แล้วมันช่วยให้เราประเมินความสัมพันธ์ในการทำงานได้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นมันช่วยกำจัดสัญชาติญาณตามธรรมชาติที่ทำให้เราชอบประเมินบางคนถูกนะประเมินว่าบางคนถูกหรือไม่ที่จะรู้สึกอึดอัดกับอีกคนนะครับที่ทำเหมือนกันซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามัน,ม,นมันเกิดขึ้นจากจากนี่แหละฮะแบตเตอรี่แห่งความเชื่อใจนะครับ เราเราถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพว่าทําไมเราถึงปฏิบัติกับคนคนหนึ่งแบบหนึง่งหรือทําไมอีกฝั่งหนึ่งถึงปฏิบัติแบบนั้นกับเรานะครับความเป็นจริงก็คือแบตเตอรี่ความเชื่อใจเป็นบทสรุปความสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นบอกว่าเป็นบทสรุปปฏิสัมพันธ์ณนะปัจจุบันถ้าคุณอยากชา้จแบตเตอรี่ใหม่ก็ต้องทาอะไรให้ต่างออกไปในอนาคตมีแค่การกระทำแนละทัศนคติแบบใหม่เท่านั้นที่จะมีผลอีกประการหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับแบตเตอรี่ แห่งความเชื่อใจของคนคนหนึ่งไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่งนะครับหมายความว่า A แบตเตอรี่ความเชื่อใจของ A กับ B กับแบตเตอรี่ความเชื่อใจของ A กับ C ก็ไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นเพราะเรื่องของว่าความเข้ากันได้ของบุคคลก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ความเชื่อใจต่ําคือแก่นแท้ของความขัดแย้งส่วนตัวมากมายในการทํางานมันเติมเชื้อไฟให้กับการเผชิญหน้านตึงเครียดและช่วงเวลาหวั่นวิตกเมื่อแบตเตอรี่แห้งเหือดทุกอย่างก็ผิดไปหมด ใครทําอะไรก็ผิดไปหมดเราจะมีบางคน,นที่เราแบบทําอะไรก็ผิดไปหมดเนี่ยนะฮะมาจะเกิดจากเรื่องนี้ทุกอย่างถูกตัดสินอย่างโหดเที้ยมแบตเตอรี่สิเปอร์เซ็นเท่ากับว่าโอกาสความสัมพันธ์จะดิ่งเหวเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงจึงเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจน่าสนใจมากๆที่เราต้องพิจารณาว่าเวลาเราทําอะไรกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเราไปทาลายแบตเตอรีย่ยงความเชื่อใจหรือว่าไปลดหรือเปล่าแล้วเราทํากิจกรรมอะไรที่เพิ่มเติมได้ไหมนะฮะผมถึง พยายามสิ่งนี้ผมพยายามทาสมัยก่อนผมแย่มากเรื่องนี้ก็คือบางทีนัดใครแล้วผมก็แบบไม่เข้าประชุมไม่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยุ่งแต่จริงเนี่ยมันเป็นการทาลายแบตเตอรี่ห่งความเชื่อใจเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามมากที่จะที่จะรักษาสัญญาให้ได้นะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าคําพูดของเจ้าของมีน้ําหนักหาษาในที่นี่หมายถึงเจ้าของบริษัทเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเพียงแค่คุณจะสมมติว่าคุณเดินผ่านทีมการตลาดแล้วคุณบอกว่าเออเราน่าจะพี่ว่า เราน่าจะทำแอคเคาท์ไอจีของเราให้ตื่นเต้นได้มากกว่านี้นะครับทันทีที่คุณพูดแบบนั้นเนี่ยจริงๆคุณบอกมันเป็นความคิดอของคุณเฉยๆนะฮะไม่ได้มีคุณไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำว่าจะจะให้เขาทาอะไรนะจริงๆแล้วคุณแค่แค,แค่มีความคิดเห็นขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าสิ่งคําพูดของคุณเนื่องจากว่าคุณเป็นผู้นําองค์กรเนี่ยมันหนักมันมันัเป็นคำพูดที่มีน้ําหนักเยอะมากนะครับทั้งที่มาจะกระโดดไปทิ้งงานที่ทําอยู่แล้วก็ไปทําอ c c o u n t IG ให้ออกมาเป็นแบบที่คุณพูดก็ได้ซึึ่่่งงงมมันหาาาายถววคุณไปทลํลต้อบอบก ใช้คำว่าไปไป,ไปทำให้ตารางเขาปันปวนไปหมดนะไปจัด p พร์รตี้ใหม่ให้เขานะครับดังนั้นในฐานะผู้นําองค์กรเนี่ยคุณต้องหักห้ามใจอย่างมากที่จะไม่คอยโยนไอเดียใส่ทุกๆคนนะฮะจนกว่าคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ชัดเจนพอแล้วที่คุณอยากจะพูดจริงๆนะครับนั่นก็คือถ้าจะให้สรุปอีกทีก็คือพูดให้หน้อยหรือว่าฟังให้มากก็อาจจะได้นะฮะอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่เราก็พอจะรู้อยู่แล้วแต่ทำทำยากมากมเลยก็คือรู้จักพอนะครับก็เป็นอีกบทหนึ่งนะครับจะสุขสงบได้เนี่ยคุณต้องคุ้นชินกับคําว่าพอแม้ว่ามันจะไม่มีคําจํากัดความที่ชัดเจนนะครับว่าเมื่อไหร่ถึงจะพอนะฮะหรือว่าสถานการณ์แบบไหนถึงจะพอแต่ที่แน่ๆนะฮะก็คือว่าถ้ามันไม่เคยพอเนี่ยเราย่อมต้องทํางานแทบบ้าตายอยู่เสมอ เมื่อไม่กี่ปีก่อนเราพิจรารณาดูเวลาที่ใช้ในการตอบอีเมลลูกค้าบางครั้งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะตอบแม้นั้นอาจจะดูเร็วแล้วสําหรับบางคนนะฮะแต่ว่าเราบางคนเนี่ยมันมันไม่พร้อมต้องเร็วกว่านั้นนะครับเราเลยเริ่มตั้งเป้าเป็นหนึ่งชั่วโมงลูกค้าเกือบทั้งหมดในจํานวนหลายร้อยคนที่เขียนถึงเราควรได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่ระบบอัตโนมัติด,ด้วยแต่เป็นมนุษย์ตอบจริงๆอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อการนั้นเราจรึงจ้างคนเพิ่ม แต่คำมั่นเรื่องการตอบกลับอย่างว่องไวลงบนเว็บไซต์เริ่มตอบกลับให้ไวขึ้นแล้วไวขึ้นอีกแล้วก็เริ่มกระหิมยิ้มย่องกับความสามารถใหม่ที่เราคนพบนี้จากนั้นเราก็ละมบอยากได้มากขึ้นไปอีกเด้แล้วถ้าเราลดเวลาลงจากหนึ่งชั่วโมงทำไมไม่เอาสาสิบนาทีอะถ้าสามสิบนาทีได้เราเอาสิบห้านาทีไหมแล้วถ้าเราทำสิบห้านาทีได้แล้วทำไมไม่ทำสักสองนาที่ะนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาพูดจริงนะครับสองนาทีนี่มางครั้งหนึ่งนาทีด้วยซ้ำทีต่ตอบกลับนะฮะ ก็ทำไมจะไม่ได้ละ่ะใช่ไหมเพราะว่าในเมื่อเราควรจะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้แล้วมันก็ไม่มีคําว่าเร็วเกินไปหรอกถูกไหมนะฮะผู้เขียนบอกว่าผิดการตอบอีเมลหลายร้อยฉบับทุกวันภายใน1นหรือสอนาทีไม่อาจทําได้ในระยะยาวทีมงานที่กระหิ่มยิ้มย่องจากการทําตัวเลขพวกนั้นได้เริ่มรู้สึกกดดันบางคนเริ่มรู้สึกแย่ถ้าใช้เวลาตอบกลับลูกค้า3นาทีเมื่อเวลาเฉลีย่ยคือ2นาทีคุณคิดดูแล้วกันว่า ทีมงานรู้สึกแย่พอตอบกับลูกค้าภายในสานาทีเนี่ยนะเราล้มคำมั่ใส่เป้าหมายที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในความเป็นจริงว่าต้องตอบให้เร็วที่สุดของที่สุดของที่สุดและมันได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงการทําอย่างนั้นมันทําให้เราพลาดคําถามสําคัญหนึ่งไปคือเราควรจะตั้งเป้าหมายแบบน,นั้นหรือเปล่านะครับจากนั้นเราเลยถอยทับนะฮะแน่นอนว่าลูกค้าชอบมากที่เราตอบอย่างรวดเร็วหลายคนบอกกับเราอย่างนั้นพวกเขาอัศจรรย์ใจมาก แต่เราก็พบว่าพวกเขาอาสรย์จใจไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็น5นาที10นาทีหรือแม้กระทั่ง1ชั่วโมงพวกเขาไม่คิดว่าจะตอบกลับด้วยซ้ําหรือคิดว่าต้องใช้เวลาเป็นวันๆหรืออีกหลายวันนะครับดังนั้นไม่ได้รับการตอบกลับใน15นาทีเขาก็อึ้งแล้วเราแค่ต้องเร็วพอและ15นาทีก็เร็วพอกระทั่งภายใน1ชั่วโมงก็เร็วพอนั่นทำให้ทีมงานของเราได้ผ่อนคลายความกดดันด้วยทุกคนใจสงบลงพวกเขาได้ใช้เวลาคิดเขียนและช่วยเหลือลูกค้ามากขึ้นรีบร้อนน้อยลงทุกอย่างดีขึ้น ลูกค้าย,ยังคงตื่นเต้นกับบริการนำร่องไหของเราซึ่งอาจจะช้ากว่าเดิมนิดหน่อยแต่ก็ยังลำหน้าใครในวงการทีมงานก็สบายใจขึ้นทํางานได้ดีขึ้นดีขึ้นทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับนั่นมันไม่ใช่แค่ดีพอแต่ดีมากพอแล้วผมคิดว่ามีอีกหลายหลายประเด็นนะฮะที่ที่เขียนในนี้ที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับจะบอกว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ชีวิตการทําง,งานก็ได้นะฮะไม่อาจจะใช้ไม่ได้ในช่วงโควิดเพราะว่าช่วงโควิดงานเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะแต่ผมก็ว่าผมก็ว่ามันดีนะ ผมว่าเป็นหนังสือที่ดีนะครับผมไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่องที่เขาเขียนในนี้นะฮะแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาเป็นบุคคลที่ประสบควาสำเร็จมากนะฮะแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยก็ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาขอบคุณที่ติดตาม Mission To The Moon นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีดตอนน้อนรับเข้าสู่ Mission To The Moon Podcast และนี่คือ Wednesday Book Review นะครับเป็นวันพุธเราก็จะมาคุยกันเรื่องหนังสือนะฮะ วันนี้เป็นหนังสือเล่มที่ผมเชื่อว่าหลายท่านเห็นอยู่ตามร้านหนังสือนะครับแล้วก็เป็นหนังสือเล่มนึงที่ผมชอบมากนะครับชื่อหนังสือว่า personalized marketing นะครับผู้เขียนคือคุณนัทพลม่วงธรรมเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนนะครับผมได้รับเกียรติให้ไปเขียนคำนิยมให้กับหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณนัทพลมากๆที่ให้เกียรติผมไปเขียนนะฮะชื่อหนังสือก็บอกอยู่แล้วเนอะว่า เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ personalize d marketing ในภาษาไทยภา,ภาษาที่หนังสือเล่มน,นี้ใช้ตลอดก็คือการตลาดแบบรู้ใจนะครับก็เป็นศัพท์ที่ผมชอบดีนะการตลาดแบบรู้ใจนะฮะไอการตลาดแบบรู้ใจนี่มันคือยังไงนะฮะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าในยุคนี้เนี่ยนะครับคำว่า personalization หรือจริงๆยุคพอสอน,นี่ต้องเรียกว่า hyper personalization ก็คือการทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคลมากๆเนี่ยไม่ใช่แค่เทรนด์ละ แต่มันกลายเป็นการตลาดแบบหลักไปเลยเป็นเป็นวิธีการทางการตลาดแบบหลักนะฮะสำหรับเรียกว่าไม่ว่าคุณจะทำธุรก,กิจอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะทำ line, line, ออนไลน์จริงออฟไลน์ก็ต้องก็ต้องเพอร์ซอนอลไลซ์มากๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะการตลาดยุคใหม่นี่นะครับก็เลยต้องปรับกลยุทธ์การตลาดเนี่ยจากที่เคยเรียกว่าเป็นอ่าแมชมาร์เก็ตตินะฮะแบบว่าทำทีเหมือนเหมือนกันหมดนะฮะวันไซส์ฟิตออเนี่ยก็เลยต้องกลายเปว่ามี Marketing หรือว่า personalized marketing นั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องนี้เรียกว่าอย่างเดียวเลยนะฮะเจาะลึกกันลงไปเลยในเรื่องนี้นะครับเล่าโครงสร้างหนังสือให้ฟังก่อนนะครับหนังสือทั้งหมดมี23บทนะฮะบทหนึ่งก็สั้นๆประมาณสัก 4- ีหหน้านะครับมีรูปนะฮะพอให้เป็นที่พักสายตานะครับแล้วก็มีการสรุปนะฮะในหน้าสุดท้ายของบทว่าเออไอบทเนี้ยคุณจะไปต่อยอดยังไงได้บ้างนะครับ ผมขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังสักสี่สหาบทละกันเนาะนะฮะบทแรกนี่บอกว่านักการตลาดยุคใหม่ต้องรู้ใจก่อนลูกค้ารู้ตัวเออนะครับน่าสนใจนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติ่คุณไปพักโรงแรมหนึ่งนะครับแล้วคุณได้โรงแรมที่มีวิวสวยนะฮะแล้วก็ปีหน้าไปใหม่นะฮะพนักง,งานต้อนรับกําลังจัดห้องให้คุณแล้วถามว่าสนใจจะพักห้องเดิมไหมนะฮะเขา เขารู้ว่าเราชอบวิวห้องนี้สมมติเราอจะเคยคอมเมนต์ไว้นะเราก็ถามว่าสนใจพักห้องเดิมไหมเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถามก่อนที่เราจะได้พูดออกไปอีกแบบนี้ดีนะครับหรือถ้าห้องนั้นไม่ว่างนะพนักงานจะบอกว่าห้องเดิมที่คุณพักปีที่แล้วไม่ว่างเรามีห้องใกล้ๆกันที่วิวสวยไม่แพ้ก,กันคุณสนใจจะพักไหมนะครับการได้ยินประโยคนี้จากพนักงานต้อนรับที่ฟรอนเดสเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีมากเลยกับโรงแรมนี้นะครับ จากผลการสํารวจเนี่ยนะเขาบอกว่านักการตลาดยุคใหม่โดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกเนี่ยเกิน30%เอนี่ยนะครับเอาเทคโนโลยี machine learning มาช่วยในการทําการตลาดแบบ personalized marketing แล้วนะครับแล้วก็อีก30%นะฮะกำลังวางแผนที่จะเอา personalized marketing เนี่ยมาใช้ในปี2020นั่นหมายความว่า60%กว่าของคู่แข่งเราถ้าเรายังไม่ได้ทำนะฮะกำลังจะใช้วิธีการทำการตลาดแบบ personalized marketing นะครับ เคสตีอันหนึ่งซึ่งยกห้างสับสินค้าชื่อดังผมคิดว่าเราก็คงพอจะเดาออกนะว่าเป็นห้างไหนนี่นะครับมีฐานลูกค้ากว่า3ล้านรายนะฮะกำลังใช้ m a c h ช n e Learning ในการช่วยเรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดจนตอนนี้สามารถจำแนกลูกค้าออกเป็นได้ถึง700กลุ่ม700กลุ่มนะฮะการทำโฆษณาหรือการส่งคูปองส่งอะไรก็แล้วแต่ให้เขาไม่ว่าจะเป็นป็นกระดาษหรือเป็นดิจิทัลเนี่ยก็ถูกทำเฉพาะแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน นะครับการทำโฆษณาสำหรับคนหมู่มากจึงจึงน้อยลงเรื่อยๆนะฮะถ้าเราคิดในมุมนี้นะครับบทสรุปของบทนี้บอกว่ายิ่งคุณแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มเล็กเท่าไหร่เนี่ยนะฮะการทำ personalized marketing มันก็จะยิ่งได้ผลมากเท่านั้นเพราะว่ามันยิ่งเฉพาะไงฮะมันยิ่งเวอร์ขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ คำถามทิ้งท้ายบทน่าสนใจมากว่าคุณเริ่มเก็บข้อมูลลูกค้าบ้างแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าการทําการตลาดแบบรู้ใจต้องเริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนถ้าวันนี้ยังไม่มีข้อมูลลูกค้าเลยเนี่ยก็ต้องเริ่มคิดแล้วแหละว่าจะเก็บข้อมูลลูกค้ายังไงดีนะครับอีกบทหนึ่งนะฮะบอกว่าเ,เมื่อลูกค้ากว่าหนึ่งใน3อยากได้อะไรที่รู้ใจจริงๆคําว่าอยากได้อะไรที่รู้ใจจริงๆเนี่ยนะครับผมชอบนิยามของหนังสือเล่มีมากไม่ ไม่ใช่ว่าคุณไปถามเขานะว่าอ่าคุณมาเรามาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะยังไม่ใช่ทางออกการอยากได้อะไรที่รู้ใจจริงๆเนี่ยคือการมีสินค้าหรือบร,ริการที่ลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยครับแต่ว่ามันป๊อปขึ้นมาแล้วแบบนี่แหละของฉันเลยเข้าใจไหมฮะคือเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ไปออกแบบหรืออะไรกับกับสมมุติเว็บไซต์เนี่ยนะครับแต่พ r o d u ั t อันนี้ที่เขาเสนอมาให้เราเนี่ยมันใช่เลยนะครับเหมือนเวลาคุณดูหนังในเน็ตฟลิกซ์เดี๋ยวนี้เรื่องที่มัน s ักเจอมาเป็นหนังใหใหหม่่่้คุณอกวาเนีย อ่าสมมติเน็ตฟลิกส์ส่งอ e ีเมลมารวิทเรื่องนี้คุณน่าจะสนใจนะฮะส่วนใหญ่ถ้ากดเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เออมันเป็นหนังนที่เราชอบจริงๆก็เพราะว่าเขาเก็บข้อมูลเรามาตลอดนะครับจากการสํารวจเนี่ยพบว่ามีสินค้าอยู่3ประเภทที่ผู้บริโภคเนี่ยให้ค่ามากๆถ้าคุณ p e r s o n a l i z e มันได้นะครับอันที่1การท่องเที่ยวโอ้อันนี้แน่นอนเลยนะฮะยี่อนอันที่2คือเสื้อผ้าครับและอันที่3คือเฟอร์นิเจอร์นะฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ มาดูเคสเสื้อผ้าแล้วกันนะฮะมาดูเคสเสื้อผ้าแล้วกันซึ่งก็เป็นอีกบทหนึงนะครับบอกว่าหาเสื้อผ้าที่ใช้ด้วย AI เคสที่เป็นเคสของ t o r a c e นะครับ North Face ก็เป็นเสื้อพวกที่แบบเสื้อหนาวเสื้อ a d v e n เจอรทั้งหลายนะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านคงพอนึกออกที่มันพองๆนะครับ North Face ก็เป็นเสื้อที่ต้องบอกว่าดีนะฮะแล้วก็ทนทานนะครับปัญหาหนึ่งของ n o North Face ที่หลายคนอาจจะเคยพบโดยเฉพาะเมื่อช้อปปิ้งออนไลน์คือว่ามันเยอะไปหมดเลยฮะ คือเวลาเข้าไปเว็บไซต์อะโอ้โหคือมันมีแบบหนากึ่งหนาปานกลางหนาหนาหนามากหนาน้อยสีนู้นสีนี้โอ้โหวุ่นวายหมดนะฮะแบบมีฮูดไม่มีฮูดอะไรแบบเยอะมากๆ <c oughs> คุณจะมึนมากเลยครับถ้าคุณเข้าไปดูปันหนึ่งแล้วคุณอาจจะมึนจนไม่ซือ้อเวลาลูกค้าแบบใช้เวลาทําอะไรเยอะเกินไปบางทีมันเขาเรียก a r a d o o อกซ์ชอตชอเยอะเกินไม่ซื้อนะฮะเพราะฉะนั้น,นก,การตลาดแบบ Personalized Marketer เนี่ยจึงต้องหาวิธีทําให้คุณ รู้สึกว่าคุณไม่ถูกถล่มโดยตัวเลือกที่เยอะเกินไปนะครับหนึ่งในวิธีที่เขาทำก็คือเขาใช้ AI มาช่วยฮะซึ่งเบื้องหน้ามันดูเบสิกมากเบื้องหน้ามันถามมีฮะบ,บอกว่าคุณกำลังจะไปเที่ยวไหนคุณจะเอาเสื้อตัวนี้ไปทำอะไรนะฮะบ,บอกหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเนี่ย AI ใน Not r h Face เนี่ยจะช่วยหาเสื้อกันหนาวที่ใช่กับคุณเองยกตัวอย่างนะครับสมมติคุณบอกว่าคุณกำลังจะไปสกีที่นิเซโก นะครับในเดือนกุมภานนะฮะนิเชโกะเนี่ยไปสกีที่นิเชโกะในเดือนกุมภา t i เนี่ยเอไอ AI ก็จะเช็คให้เลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับนูน่นนี่คุณจะสกีวันละสะกักกี่ชั่วโมงคุณเป็นแบบเบกิเนอร์หรือแบบแอดวานซ์นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะร,รวมไปถึงไม่ใช่แค่นั้นนะฮะคือแค่ข้อมูลพวกนั้นนี่มันคือการเปรียบเทียบสภาวะอากาศความแรงนมนะความชื้นต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่ว่า ยังช่วยเปรียบเทียบยังช่วยหาสไตล์ให้ด้วยให้คุณได้ด้วยนะครับการไปสกีเนี่ยโอ้นิเซโกะนี่ก็เป็นเมืองสกีที่ที่ดังมากๆนะครับคนไปที่นู่นก็แต่งตัวสวยงามแม้จะอยู่ในลานสกีก็ตามเขาจะถามว่าอา้อาวคุณมแีแว่นตาสกีหรือ,อยังสมมุตินะฮะแว่นตาที่ใส่กันสกีหรือเล่นสโนว์บอร์ดเนี่ยเอาแว่นตาสีอะไรจะได้แมชเสื้อเวลาถ่ายรูปจะได้ออกมาสวยๆนะครับกางเกงสีอะไรหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งช่วยให้เรารู้สึกว่าโห ไเว็บนี้มันรู้จักเราจริงๆเราไม่เสียเวลาเยอะในการเลือกของนะครับปรากฏว่าระบบ AI อันนี้เนี่ยนะครับช่วยเพิ่มอัตราการคลิกกับเว็บไซต์ของ Nord Face ได้60%นะฮะแล้วก็คนที่ลองใช้บริการนะครับแปบอกว่าจะกลับมาซื้อเสื้อหนาวกับ Nord Face อีกนะฮะน่าสนใจนะฮะคือเราไอเดียนี้มันนำไปต่อยอดได้เลยเพราะผมเชื่อว่าธุรกิจของผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมีมีเว็บไซต์อยู่แล้วเนาะ ดังนั้นเนี่ยการเข้าใจบริบทของลูกค้าจึงสําคัญเขาจะเอาสินค้าเราไปใช้ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงณนะสถานการณ์ตอนนั้นอะไรคือสิ่งที่เขาคอนเซิร์ตมากที่สุดเอาข้อมูลพวกนี้ที่เราเรียนรู้จากเคสของนอ f a c e เนี่ยไปใช้กับเคสของเราเองได้นะครับอีกบทหนึ่งนะฮะบท11นะ,ะพูดถึงเรื่องของเว็บช้อปปิง้งนะครับบอกว่า92%ของคนที่เข้าเว็บช้อปปิง้งกลับออกไปมือเปล่าโอ้ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเราจะทําไงให้ไอ้ตัวเลขนี้มันลดลงได้นะครับทํายังไงคนถึงจะไม่ไม่ออกจากเว็บช้อปปิ้งไปมือเปล่านะครับคือถามว่ามีคนเข้ามาดูเฉยๆไหมนะฮะก็มีนะครับก็มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีมีคนเข้าดูเฉยๆแต่มีคนจํานวนมากที่มาด้วยความตั้งใจอยากจะซื้อนะฮะแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างในเว็บไซต์เนี่ยทาให้เขาไม่ซื้อฮะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะฮะ หนังสือบอกว่าพอเข้ามาที่เว็บเนี่ยพวกเขามองหาอะไรเป็นันดับแรกนะนี่นะครับพุ่งตรงไปยังสินค้าหรือบริการที่ตัวเอง,งสนใจ18%มองหาป้ายเซลล์ก่อนแล้วก็7%มองหาคอมเมนต์หรือฟีดแบ็นะนะครับคำถามก็คือว่าเว็บคุณนะ่ไอของพวกนี้มันหาง่ายเปล่านะฮะถ้าเกิดว่ามันหาไม่ง่ายต้องเปลี่ยน UX หรือ User Experience โดยโดย่วนนะครับ นี่คือ3ปาปัจจัยหลักที่ทําให้คนส่วนใหญ่ปิดเว็บของร้านคุณไปและไม่กลับมาอีกเลยข้อที่หนึ่งเนื้อหาไม่ดีแถมมีไม่ครบอ่านะครับข้อมูลไม่ครบอย่างเช่นภาพก็ไม่ตรงนะฮะหรือหรือ,รอมีภาพไม่เพียงพอเอาผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งเข้าไปเว็บหนึ่งมาแล้วก็ได้ประสบการณ์แบบนี้จะไปซื้อกระเป๋าครกระเป๋าใส่คอมพิเวเตอร์เนี่ยแต่มันนี่มีภาพช่องข้างในอะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่สาคัญมากถูกไหมครัคุณจะซื้อกระเป๋าใส่คอมเนี่ย คนของเยอะๆแบบผมเนี่ยคุณไม่มีภาพช่องแบ,บ่งข้างในให้ผมเห็นเนี่ยผมไม่ซื้อแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือผมต้องรู้ว่าผมจะใส่แล็ปท็อปไอแพดหนังสือปากกาและสารพัดของที่ผมหอบเป็นบ้าหอบฟังอย่างนี้นะฮะเข้าไปในกระเป๋าได้ยังไงผมต้องการช่องเยอะๆแต่คุณไม่มีรูปให้ดูอะจบไม่ซื้อนะต่อให้ผมอยากจะตั้งใจว่าจะเข้าไปซื้อมาแค่ไหนก็ตานนี่คือถูกยิงแอดมาแล้วก็เข้าไปดูต่อในเว็บไซต์นะครับถ้าเขาทำรูปให้ครบถ้วนก็อาจจะซื้อไปแล้วนะฮะ ข้อที่สองนะฮะเอ่อมันภาพไม่ตรงปกใช้คำนี้แล้วกันนะฮะไม่ตรงปกนะครับคือในรูปสวยมากพอเกาะ,กะแกะกล่องถึงบ้านให้ถึงกังงงนะฮะซึ่งไอเรื่องไม่ตรงปกเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้ความน่าเชื่อถือนะครับลดลงแบบควบภาพเลยนะฮะคือไอาการไม่ตรงปกเนี่ยนะครับเอ่อ คุณรีวิวคุณจะเละมากเลยนะฮะแล้ว,แล,วแล้วมันจะทำให้ประสบการณ์คือลูกค้าเห็นคำนี้ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยในรีวิวเนี่ยน,นะครับโอกาสกลับมาซื้อของคุณแทบไม่มีนะครับข้อที่3คือรู้สึกผิดหวังที่ช็อปกับเว็บนี้มาตั้งนานแต่ยังไม่เคยให้อะไรที่รู้ใจเลยนะครับกว่า35%บอกว่าแบรนด์ส่วนใหญ่ทำได้แย่มากเรื่องของการเพอร์ซอนไลซ์ลูกค้าโดยเฉพาะช็อปออนไลน์นะครับมีแค่7%เท่านั้นเองที่บอกว่าแบรนด์ทำได้ดีอยู่แล้วนะฮะคือ เข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเราเลยเนะเข้าไปตั้งหลายรอบแล้วนะครับซ้าร้ายไปกว่านั้นเนี่ยคนที่เคยช็อปออนไลน์กว่า30%บเอนี่ยนะฮะบอกว่าพวกเขารู้สึกว่าแบรนด์ไม่ได้สนใจหรือว่าพวกเขาชอบอะไรนะฮะอยากจะยัดยัดอะไรมาขายก็ยัดยัดมานะครับสิ่งที่แบรนด์ควรทําเพราะว่าเทคโนโลยีมันอนุญาตให้เราทําได้แล้วก็คือทําเว็บไซต์ให้เป็นเหมือนหน้าร้านที่รู้ใจลูกค้าแต่ละคนนะครับซึ่งอันนี้ก็เทคนิคไปทํำยังไงลองไปศึกษากับทีม ทีมทำงานของคุณดูนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คือว่าผมาให้ทุกคนลองกลับไปดูเว็บไซต์ของตัวเองนะฮะซึ่งผมก็คุยกับทีมทําเว็บไซต์อยู่ตลอดว่ามันสามารถปรับปรุง exp. e r i e n c e ของลูกค้าได้เสมอแหละนะครับมันยากมันน้อยมากเลยที่จะมีคนที่ทําเว็บไซต์แล้วครั้งแรกเสร็จแล้วสมบูรณ์แบบเลยนะมันต้องถูกปรับปรุงไปเรื่อยนะครับอะทีนี้ เรื่องต่อไปนะครับเป็นบทเกี่ยวกับเรื่องของ personalized ad นะฮะบ,บอกว่าสั้นแค่6วินาทีแต่ทำให้คนต้องฉุกคิดต่ออีกยาวนะครับแคมเป็นการตลาดที่ถูกยกมาในเคสเนี่ยเป็นการทำโฆษณาที่เขาบอกว่าถูกใจและถูกคนนะฮะหรือว่า very personalized นะครับเพราะเป็นการทำโฆษณาตามความสนใจของคลิปวิดีโอที่คนกำลังจะดูแถมยังให้ประโยชน์กับคน ด้วยการบอกให้รู้ว่าคลิปที่กำลังจะดูเนี่ยมันคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะนะครับเคสนี้เป็นเคสของ Xfinity นะครับเป็นบริบรการเครือข่ายมือถือในสหรัฐนะครับที่ต้องการทำให้คนที่ใช้ของคู่แข่งนั้นรู้ว่าจริงๆแล้วแพ็กเกจรายเดือนที่เขาใช้อยู่มันแพงขนาดไหนนะครับด้วยการทำโฆษณาสั้น6วิก่อนเข้าคลิปที่คนจะดูแล้วก็บอกว่าคลิปที่กำลังจะดูต่อจากนี้มันเป็นเงินเท่าไหร่ สมมุติว่าคุณกําลังจะดูคลิปมิวสิกวิดีโอสักเพลงนะครับคุณจะเจอโฆษณาสั้นๆ6วิที่บอกว่าคลิปที่คุณกำลังจะดูต่อจากนี้คุณต้องจ่ายข้อมูลเป็นเงิน1.53ดอลลาร์จากเครือข่ายสัญญาณมือถือที่คุณใช้อยู่คือคู่แข่งของ Xfinity เนี่ยนะครับหรือถ้าคุณกำลังจะดูคลิปไฮไลท์กีฬาคุณกำลังคุณก็อาจจะเจอโฆษณาสั้นๆ6วิที่บอกว่าคลิปที่คุณกำลังจะดูต่อจากนี้ต้องจ่ายเงินค่าข้อมูล1.31ดดอลลาร์เชียวนะ โดย Xfinity Mobile ได้ทำคลิปโฆษณาสั้นๆแบบ Personalize ไว้ถึง2,000ชิ้นนะฮะคุณได้ยินไม่ผิดครับ2000ชิ้นแต่ก่อนทำหนังทีวี15วิ3าวิ2คัด2อันก็พอเดี๋ยวนี้ต้องทำเยอะขนาดนี้นะฮะถ้าจะเก็บลูกค้าในยุคใหม่ให้ได้นะครับ2,000ชิ้นมามาจากมาเพื่ออะไรฮะมาเพื่อตอบทุกความสนใจที่หลากหลายของคนมากมายนะครับเพื่อเพราะว่ามันมีคลิปวิดีโอแตกต่างกันไปเยอะแยะนะฮะ แล้วส,ออสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะฮะพอคนเห็นโฆษณาปุบเนี่ยคนจะฉุกคิดแล้วก็ทำให้อัตราการย้ายค่ายไปที่ Xfinity เนี่ยสูงขึ้นถึง113%มีคนเซิร์ชหาโฆษณาของ Xfinity Mobile เพิ่มขึ้น3เท่านะครับนี่คือ6วินาที Personalize ที่ได้ผลอย่างมหาศาลนะครับ สิ่ที่เขียนไว้ในหน้าสรุปผมชอบนะบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยโฆษณาส่วนใหญ่ไม่สนใจเลยว่าคนกําลังสนใจเรื่องอะไรสนใจแต่อยากว่าอยากจะบอกว่าฉันอยากจะพูดอะไรนะครับคนก็เลยรู้สึกว่ามันมันเป็น feeling แบบลบเนาะวิธีการแก้ไขคือทําโฆษณาโดยสื่อสารให้ตรงความสนใจของแต่ละคนนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะเป็นอย่างเคสนี้แหละนะครับเราต้องเราต้องเปลี่ยนแปล,ปลงวิธีการคิดเรื่องโฆษณาได้แล้ว นะครยกตัวอย่างตอนนี้เราทำโฆษณาเป็นเหมือนกับเป็นฟ r e โ roll ของ y o u t u b e อย่างเงี้ยน,นะครับคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเดโมกราฟิกของคนที่จะดูคลิปที่คุณไปโฆษณาเนี่ยมันคืออะไรเราลองทำเรื่องที่เขาสนใจดูสิครับบางทีมันช่วยได้เยอะนะฮะอีกเคสหนึ่งเป็นเคสสุดท้ายแล้วกันเนาะบทที่17เฮะเมื่อ,อยาลดไข้เพิ่มยอดขายได้200%นะครับคือเคสที่มันเป็นเคสของกลักโซนะฮะที่จะอยากต้องการจะเพิ่มยอดขายของ ยา t e r a f l u นะครับโดยการใช้ข้อมูลแบบ personalized marketing เนี่ยนะครับแล้วก็ทำแคมเปญการตลาดชื่อว่า t e r a f l u Tracker นะครับแคมเปญน,นี้เป็นเป็นผลงานของ Wonderman Thompson นะฮะเป็นเอเจนซี่ของอาร์เจนตินานะครับ,รบแล้วก็ทำแคมเปญกับ g ล a x o ที่เม็กซิโกนะครับคือที่ประเทศเม็กซิโกเนี่ยมีปัญหาไข้หวัด ระบาดรุนแรงในช่วงปี2018นะครับจนมีผู้เสียชีวิตกว่า500คนนะฮะเราก็เห็นข่าวกันเรื่องนี้พอสมควรนะครับทางแร็กโซต,ต้องการหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้นะครับเลยขอข้อมูลจากกรมป้องกันโรคระบาดที่เม็กซิโกย้อนหลังไป8ปีนะครับบวกกับข้อมูลสภาพอากาศที่มีรายละเอียดกว่า50ชนิดเช่นความเร็วลมนะฮะความชื้นในอากาศหรืออุณหภูมิในแต่ละช่วงในแต่ละพื้นที่ของประเทศเม็กซิโกนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะฮะแคมเปญเช e ร์ร r ฟฟ์ฟล r ทรั e เนี่ยยังเอาข้อมูลย้อนหลังจาก g o o g l e Trend มาร่วมวิเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อดูว่าคนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้หวัดเพิ่มขึ้นสูงในช่วงไหนยังไงนะครับแล้วก็เอาข้อมูลจากสื่อโซเชียลนะครับเพื่อดูว่าพื้นที่ไหนมีการโพสต์ถึงอาการไม่สบายนะฮะหรือมีแนวโน้มะจะเกิดไข้ามากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเวลาไหนของแต่ละปีนะครับจากข้อมูลมหาศาลนี้แก๊กโซก็ เอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะฮะโดยการใช้ m h i n i n e l r n i n g เนาะก็ทำอะไรนะครับคือ c มช n e Learning เนี่ยมันก็คือการสอนให้เครื่องตามตรงตัวแหละคือให้เครื่องจักเรียนรู้ได้เหมือนคนนะครับสามารถเข้าใจได้ว่าข้อมูลแบบไหนส่งผลถึงกันและกันนะครับอะไรเป็นเหตุเป็นผลของของกนและกันนะครับจนทำให้สามารถคาดการล่วงหน้าจากข้อมูลย้อนหลังกว่า8ปีได้ว่าพื้นที่ไหนคนกำลังจะป่วยเป็นไข้ หรือแม้แต่กระทั่งคนแบบไหนมีแนวโน้มจะป่วยง่ายกว่าคนอื่นคนที่มีพฤติกรรมแบบไหนมีมีอะไรละ่ะเรียกว่ามีแพทเทิร์นการใช้ชีวิตแบบไหนจะป่วยง่ายกว่าคนอื่นนะครับพอรู้พื้นที่รู้กลุ่มเป้าหมายแล้วก็ถึงเวลาของการสื่อสารออกไปแบบ personalized marketing นะครับในแต่ละพื้นที่นี่มีความเสี่ยงในการป่วยไม่เท่ากันจะได้รับโฆษณาที่มีระดับความรุนแรงในการเตือนแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นถ้า ในเมืองนึงมีความเสี่ยงน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าความแออาาัดต่ำอากาศใช้ได้เนี่ยนะฮะก็งบโฆษณาที่เคยลงในเมืองนี้ถึ่งอาจจะเทียบเท่ากับเมืองอื่นเนี่ยก็จะถูกลดลงนะครับแล้วก็ย้ายไปในเมืองที่ผู้ป่วยไข้หวัดมีโอกาสเกิดเ,ดเยอะกว่านะครับแคมเปญเชอร์ฟลูทรักเกอร์ของ Glaxo เนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะเตือน ผู้ป่วยให้คนที่กำลังจะป่วยจะกำลังจะเป็นหวัดเท่านั้นนะฮะแต่ยังมาพร้อมกับปุ่มขายยาป้องกันแนละรักษาโรคหวัดในทันทีคือเขาบอกออบอกบอกแบบเหมือนเตือนนะว่าจากข้อมูลเนี่ยนะคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยนะซื้อยาเตรียมไว้เลยไหมนะครับพอกดป,ปุ่มปุ๊บนะฮะยาก็ไปส่งเลยนะครับธรรยอดขายของทราฟลูเพิ่มขึ้นถึงสงนะฮะด้วยแบนเนอร์โฆษณาธรรมดา ที่น่าสนใจคือเนี่ยฮะแบนเนอร์โฆษณาก็คือแบนเนอร์ปกตินี่แหละที่คุณเห็นในโฆษณานี่แหละแต่ข้อความและจังหวะของการสื่อสารเนี่ยมันถูก p e r s o n a l i z e มาแบบรู้ใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องให้ทุกคนเห็นโฆษณานะฮะปริมาณไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดอีกต่อไปแต่เราควรเลือกให้คนที่กําลังต้องการสินค้าหรือบริการของเราเห็นโฆษณาต่างหากนะฮะนี่คือการใช้เงินที่ คุ้มค่านะครับมากๆนะแล้วก็คือหัวใจเลยของการทำ personalized marketing นะครับโอเคนะฮะนี่ก็เอาพอเป็นน้ำจิ้มแล้นนะนะไปอ่านต่อดีกว่าผมบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยหอ่านง่ายมากเพราะว่าบทสั้นนะครับสเป็นการกระตุ้นไอเดีย personalized marketing สิ่งแรกที่ไม่ควรทำคืออย่าก,ก๊อปไอเดียคนอื่นมาทำนะฮะอันนี้อันนี้ชัดเจนนะเราจะ personalized marketing เนี่ยเราต้องรู้จากลูกค้าของเราเราต้องรู้จักสินค้าของเรา แม้ว่าจะเป็นคู่แข่งของเราที่ทำผลิตภัณฑ์เหมือนเราไปเป๊ะเลยนะฮะเราก็ไม่สามารถทำแคมเปญเหมือนเขาได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเ e อร์ซอนอลไลซ์ของตัวเองซึ่งเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่กระตุ้นต่อไอเดียได้ดีมากนะครับกระบวนการในการทํามันอาจจะไม่ได้ง่ายไปซะทั้งหมดแบบที่เราอ่านสั้นๆแบบนี้แต่ว่ามันเอาไปคิดต่อต่อยอดนะครับแล้วลองไปดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับแบรนด์กับ p r o d u ั t ์กับเซอร์วิสของเรามากที่สุดได้ ขอบคุณที่ติดตาม Wednesday Book Review นะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast วันพุธนะครับ Wednesday Book Review นะฮะมากันเป็นประจำทุกวันพุธจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือสนุกสนุกหนังสืออยู่ในกระแสแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมพอทำไหวนะฮะเดี๋ยวผมจะทำเปน็นหนังสือใหม่ด้วยก็คืออาจจะเอาแบบออกปุ๊บชนแผงเอามาชนแผงไม่ได้ไม่เคยดินานานก็คือก็คือออกวางขายปุ๊บอะไรเงี้ยอาจจะเอามารีวิวเลยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการช่วยท่านตัดสินใจด้วยว่าอยากซื้อหรือเปล่านะฮะ <dije S 1> นะเล่มนี้ผมเอามาชื่อ atomic habits นะครับคงเห็นผ่านตากันเยอะนะฮะอาจารย์นพดลรีวิวไปแล้วนานแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าหนังสือดีมากนะฮะผมก็ซื้อมาไว้ละยังไม่ได้อ่านทีได้อ่านช่วงปีใหม่โชคดีจริงๆริงนะะอ่านช่วงปีใหม่วันนั้นอ่านเนี่ยจำได้รวดเดียวจบเลยคือไม่ไม่ไม่ได้อ่านรวดเดียวจบเล่มแบบแบบไม่พักเลยนะคือพักแต่ว่าจบในหนึ่งวันนะฮะ ก็เป็นหนังสือที่ดีผมผมให้หนังสือเล่มนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการสร้างนิสัยที่ดีเนี่ยใกล้เคียงกับหนัง,นงสือส,สุดคลาสสิกก็คือ The Power Habit ที่ชาวสตูฮิกเป็นคนเขียนเล่มนั้นก็ดีมากเหมือนกันนะครับเล่มนี้เนี่ยเป็นพูดถึงการสร้างนิสัยนะครับคือธีมของเล่มนี้เขาพูดว่าการสร้างนิสัยเล็กๆแต่ละวันละเล็กๆเนี่ยนะฮะมันไม่เห็นผลหรอกวันนี้ ไม่ว่าจะนิสัยดีหรือนิสัยแย่นะเช่นสุปรีวันนี้สุปรีห้าตัวก,ก,ก็ไม่ได้เห็นผลอะไรนะฮะหรือวันนี้หลอ,อกกําลังกายก็ไมไ่เห็นผลอะไรแต่ว่ามันเป็นเล็กๆเนี่ยครับที่มันค่อยๆสะสมจนกระทั่งผ่านไปห้าปีเนี่ยโอ้โหผลนั้นต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยแล้วเขาบอกว่าไปดูสิคนที่ประสบความสาเร็จทุกเรื่องบนโลกใบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบคือ,ค,อคือมันมองเผยเผเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆกับ อยู่ดีๆก right ็แบบทำไมคนนี succeed, ้อยู่ดีก็แบบพุ่งขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการสะสมเขาบอกว่านิสัยนิสัยที่ดีเนี่ยนะมันสะสมอยู่แล้วมันจะมีคล้ายๆกับจุดที่มันพีคขึ้นมาเลยเหมือนกับเขาเปรียบเทียบเหมือนน้าแข็งนะครับน้ําแข็งสมมุติว่าเราเราเพิ่มอุณหภูมิไปกว่ามันคือเพิ่มหนึ่งองศามันยังไม่ละลายเพิ่มสององศาเขาก็ยังไม่ละลายแต่มันจะต้องมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดคริติคอลเราทําให้มันละลายนะครับ ตัวผู้เขียนเองเจมส์เคลียร์เนี่ย mm hmm. ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจ mm hmm. เขาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงรุนแรงรุนแรงมากแล้วก็เขาบอกว่าเขาใช้นิสัยเล็กๆพวกนี้แหละที่ช่วยเขาเนี่ยกลับเข้ามาสู่ชีวิตที่ดีได้นะครับ mm hmm. เหมือนทุกครั้งที่ผมรีวิวหนังสือนะฮะมันจะมีเสียงเปิดกระดาษเข้าไปในใหม่ด้วยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับที่เสียงพวกนี้อาจจะรบกวนเล็กน้อยนะฮะออาทีนี้ พูดถึงโครงสร้างของหนังสือก่อนละกันเนาะคโครงสร้างของหนังสือเนี่ยเขาพูดถึง4อันหลักนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับกับ power fabric นะฮะแต่นี้เพิ่มมา1อันนะครับเ mm hmm. พิ่มมา1อัน4อันหลักที่ว่านี้เนี่ยเขาพูดถึงคิวนะครับพูดถึง Q ิวก็คือเหมือนกับเห็นอะไรปุ๊บอันนี้มันเป็นตัวกระตุ้นอันแรกนะฮะ craving คือความอยากนะครับแล้วก็ response ก mm ็ hmm. คือการ ตอบสนองต่อความอยากนั้นนะครับแล้วก็รางวัลที่เราได้รับนะครับนิสัยทุกประเภทเนี่ยไม่ว่าจะดีไม่ดีนะฮะจะตกอยู่ใน4 c a แคตตากรีนี้เสมอนะครับหนังสือแล้วนี้บอกไว้ไว่าอย่างนั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากสร้าง h a b บิที่ดีเวลามีคิวนะครับมีคิวมาถึงก็คืออะไรก็ตามที่มันมัน,ม,นมันบอกอจะทาเป็นเป็นสิ่งที่ควรจะทําเรื่องนี้นะทำให้มันออบเว s ทํทำให้มันเห็นชัดมีคราฟวิ่งมาคืออยากทําสิ่งดีๆเนี่ย ก็ทาให้การอยากทําสิ่งดีเนี่ยมัน attractive ขึ้นไปอีกมันมันมันน่าทํามากขึ้นไปอีกนะครับตอบสนองตอบสนองไงทําทให้มันง่ายนะครับแล้วก็ให้รางวัลก็ให้มันเป็นที่พึงพอใจนะครับอาอยกตัวอย่างละกันนะฮะจะเป็นตัวอย่างที่หลายท่านเบื่อแล้วแต่ผมก็นึกออกเร็วๆก็คืออย่างสมมติวิ่งเนี่ยนะฮะวิ่งอ่ะคิวคืออะไรนะครับคิวก็คืออาจจะเป็นชุดที่เราเตรียมไว้อ่าชุดที่เราเตรียมไว้นะฮะ c r a ฟวิ่งคราฟวิของการวิ่งคืออะไรอ้าวอาจจะเป็นตารางที่เราต้องสะสมนะกิโลนะฮะกับแข่งกับเพื่อนนะฮะเรสปอนส์คืออะไรนะฮะง,ง,งทงองเท้าวางเตรียมพร้อมออกวิ่งนะครับแล้วก็รีวอร์นะฮะนอกจากว่าวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเราอาจจะบอกว่าเออดวิ่งเสร็จเราเราลองไปติก๊กได้ได้มีโอกาสไปติ๊กในสมุดอ,อ แพลนเนอร์ของเราว่าวันนี้เราวิ่งแล้วนะฮะนี่ก็เป็นรีบอร์ดหนึ่งหรือว่าอาจจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรอร่อยๆกินแต่รีบอร์ดนี้ระวังนะฮะอาจจะอ้วนขึ้นเพราะว่าชีวิ่งคุณต้องวิ่งเยอะมากนะฮะกว่าจะกินขนมได้สักชิ้นหนึ่งนะฮะเพราะว่าการวิ่งหลายคนเข้าใจว่าวิ่งแบบโอ้โหเป็นชั่วโมงเหนื่อยเหนื่อยมากเลยต้องกินอะไรก็ได้ไม่จริงนะฮะน,นี่เป็นความเป็นความเชื่อที่ผิดในขณะที่ฮับเดที่ไม่ดีนะครับเวลามีคิวมาทำให้มัน invisible นะฮะ craving make it unattractive นะ r e s p o n d e นะฮะทำให้มันยากแล้วก็ reward เนี่ยทำให้มันไม่ s a t i s f i e d นะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันนะว่าเ,เขาเขาเขาทำยังไงนะครับเขาทำยังไงนะฮะโอเคสิ่งแรกที่เขาพูดถึงหนังสือแบบนี้คือว่าสมองมนุษย์เนี่ยเป็น predictive machine คือเวลาเราเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะคาดการณ์ว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น มันน่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตรอดอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับการทํางานของอสมองเนี่ยมันทําให้เราเหมือนกับบางทีส,สมมติเห็นคุกกี้อะ่ะเห็นคุกกี้เนี่ยนะฮะเราคือคำว่าคำว่า predictive machine เลยคุกกี้อะ่ะเราเรารู้มันอร่อย,เ,ยเราเห็นปุ๊บเนี่ยบางทีเราไม่อยู่เลย,เลยนะครับแต่มันน้ำลายไหลอยากกิน,เ,นเคยเป็นไหมผมเชื่อทุกคนเคยเป็นเนาะนี่แหละคือสิ่งที่บอกว่าเออ สมองเราเนี่ยมันเป็น predictive machine นะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำงานแบบว่าเห็นปุ๊บตอบสนองทันทีแต่มันคาดการไปข้างหน้าด้วยนะครับคาดการข้างหน้าด้วยดังนั้นเนื่องจากว่ามันเป็น predictive machine เนี่ยนะฮรเราเราจึงคล้ายๆกับว่าสร้างนิสัยโดยการทำให้อะไรก็ตามที่เราทำบ่อยๆเนี่ยมันเป็นมันมันเข้าสู่กระบวนการอัตโนมัติได้และนี่คือที่มาของคำว่านิสัยจะดีจะแย่เหมือนกันหมด นะฮะ,ะดีเท่าเนี่ยเหมือนกันหมดก็คือมามาแบบนี้นะครับเขาพูดถึงการสร้างในใิสัยที่ดีประโยคหนึ่งที่ผมไฮไลท์ไว้แล้วผมขีดดอกจันเทียบไว้เลยเนี่ยนะฮะคือประโยคที่เขียนว่า many people think they lack motivation when what they really lack is clarity คือหลายคนเนี่ยที่ทำอะไรไม่สำเร็จสักทีเนี่ยเพราะว่า คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีแรงพอที่จะทําแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ไม่พอคือความชัดเจนนะครับการทดลองอันหนึ่งน่าสนใจมากนะฮะในอังกฤษนะครับเพราะอาคนประมาณ250คนเนี่ยมาแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1นนะฮะบ,บอกว่าคุณช่วยผู้ทดลองบอกกลุ่มที่บอกว่าคุณช่วย track เลยนะว่าคุณออกกําลังกายเยอะแค่ไหนนะครับกลุ่มที่2นะฮะเรียกว่าเป็นกลุ่ม motivation ก็คือ,อนอกจากจะให้แทร็กว่าออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนแล้วเนี่ยยังให้อ่านนะฮะพวกหนังสือหรือว่าพวกข้อมูลว่าเออออกกำลังกายแล้วดีอย่างไงนะครับแล้วก็มีคนมาอธิบายด้วยนะฮะมีโค้ชมาอธิบายว่าเออเนี่ยคุณออกกำลังกายดีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3คล้ายๆกลุ่มที่2นะฮะคล้ายๆกลุ่มที่2แต่ว่านะครับกลุ่มนี้เนี่ย เขาจะให้พูดฮะบอกว่าให้พูดออกมาให้พูดออกมาว่าเนี่ยในสัปดาห์นี้นะผมจะออ,ออกกําลังกายกี่วันกี่นาทีเมื่อไหร่ปรากฏว่าพอทดลองไปจนครบช่วงเวลานี่นะครับกลุ่มแรกกลุ่มที่สองเนี่ยคนออกกําลังกายใกล้เคียงกันคือกลุ่มที่บอกให้แ็กกับกลุ่มที่นอกจากบอกให้แ็กแล้วยังบอกด้วยว่าออกกำลังกายมีประโยชน์ยังไงใกล้เคียงกัน3 5าถึงได้ แต่กลุ่มที่3ที่ให้พูดออกมาเนี่ยเกนะทำได้ซึ่งเยอะมากๆคําถามคือว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรหนังสือบอกว่านี่แหละคือคําว่า Clarity คือคุณเห็นไหมว่าคุณทําไปแล้วมันชัดเจนยังไงอีก,กันที่ผมชอบมากคือ habit stacking เขาบอกว่าคุณอยากได้คุณอยากสร้างนิสัยดีๆใหม่ๆใช่ไหม,ไหม,ไหมให้เอานิสัยดีๆใหม่ๆเนี่ยไปต่อกับนิสัยที่คุณทําอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะนั่งสมาธิ สิ่งที่คุณทําอยู่แล้วทุกวันคือตื่นเช้ามาดื่มกาแฟหนึงแก้ว habit stacking คือเอานิสัยใหม่เนี่ยไปแปะไว้บนนิสัยเก่าของคุณคือหลังจากดื่มกาแฟหนึงแก้วแล้วเนี่ยจะนั่งสมาธิ5นาทีนะครับหรืออยากออกกําลังกาย habit stacking ก็คือทันทีที่คุณกลับถึงบ้านนะฮะก้าวเข้ามาประตูในห้องนอนปุ๊บจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดวิ่งทุกวันคือเปลี่ยนชุดก่อน ค,ค,คือออกไปวิ่งนี่ยากนะฮะแต่เปลี่ยนชุดไม่ยากนี่คือลักษณะของ habit stacking เป็นต้นนะครับหรืออีกคนหนึ่งบอกว่าทุกครั้งที่ใส่รองเท้าว,วิ่งนะครับจะเทคไปบอกภรรยาหรือบอกใครก็แล้วแต่เนี่ยว่ากําลังจะไปวิ่งเส้นทางไหนนะครับเพราะว่าคืออย่างน,นี้อย่างนี้อ,นอ,อันนี้โดยเฉพาะในต่างประเทศนี่เป็นเยอะในในบางเมืองมนันเปลี่ยว นะครับแล้วก็บางค้อไปวิ่งฝรั่งเขาวิ่งตามถนนบางทีก็เข้าไปที่ที่มันแบบดูลกๆเหมือนป่าก็ไม่ได้วิ่งในสวนเหมือนสาธารณะอ,อย่างบ้านเราอย่างเดียวเนี่ยดังนั้นก็มีโอกาสที่สมมุติว่าเกิดหัวใจวายขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยนะครับคนจะได้ไปตามถูกอันนี้เป็นเรื่องของเซฟตี้นะฮะเป็นต้นนะครับหรือเรื่องของการเงินอันนี้ก็น่าสนใจนะบอกว่านิสัยของการก็คือต่อไปนี้ถ้าฉันจะซื้ออะไรเกินมูลค่า5000บาท นะครับจะเว้นไว้24ชั่วโมงเสมอค่อยตัดสินใจซื้อนะฮะน่าสนใจเนาะก,ก็ทำให้ทาให้สร้างนิสัยใหม่ๆได้ง่ายขึ้นนะครับอีกบทหนึ่งที่ผมชอบมากคือบทที่6บอกว่า motivation is overrated environment often matters more นะผม,ผมชอบเพราะว่าผมผมเองก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าการออกแบบ สิ่งแวดล้อมเนี่ยส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์อย่างที่เราคาดไม่ถึง motivation หรือแรงจูงใจของเราเนี่ยมันมันใช้ได้ไม่เยอะอะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยช่วยเยอะเขายกตัวอย่างการออกแบบโรงอาหารในโรงพยาบาลนะครับไปบอกคนว่ากินน้ําอัดลมไม่ดีนู่นนี่อะไรเงี้ยการไม่ไม่ช่วยคนกินน้าอัดลมน้อยลงแต่การที่เขาเอาน้ําเปล่าไปอยู่ในที่ที่หยิบง,ง่ายมากขึ้นนะฮะ ทำให้คนเนี่ยดื่มน้ําอัดลมน้อยลงถึงสิบสองเปอร์เซ็นโดยไม่ต้องบอกเลยเลยฮะโดยไม่ต้องไปชักชวนบอกว่าน้ําอัดลมไม่ดียังไงเลยนะฮะ <S <S เป็นตน้นนี่คือการออกแบบแอนดรอยเมนต์จริงๆเลยนะครับ <S 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 แล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราเรา,เราจะเห็นเรื่องพวกนี้ในห้างสรรพสินค้าในซูเปอร์มาร์เกต็ตหลายครั้งในลูกค้าเนี่ยไม่ได้ซื้อสินค้าเพราะว่าเขาอยากได้นะแต่เพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นพอดีอะนะฮะมันอยู่ตรงนั้นพอดีเราจึงเห็นว่าบางทีเนี่ยเราหยิบหมากฝรั่งหรือทาไปชายนะ ทั้งที่เราไม่ได้อยากซื้อทางผิชาด้วยซ้ำเวลาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะก็เป็นเคสแบบนี้เพราะมันชอบอยู่ตรงทางออกครึ่งนี้ก็คือจิตวิทยาแบบหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะฮะในในช่วงที่เรามี e NERGY CRISIS เมื่อสัก3ามปีที่แล้วเนี่ยนะฮะประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับได้ทดลองว่าจะทำยังไงให้คนใช้พลังงานน้อยลงนะฮะสิ่งที่เขาทำก็คือว่า เขาย้ายมิเตอร์นะฮะย้ายมิเตอร์จากที่อยู่นอกบ้านอยู่อยู่ใต้ถุนเนี่ยมาไว้ตรงห้องนั่งเล่นผลว่าบ้านที่ถูกย้ายมิเตอร์ไว้ตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยใช้ไฟน้อยลงโดยไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับใช้ไฟน้อยลง3 0มสซนะ,ะแค่นี้อันนี้คือการออกแบบสิ่งแวดลอ้อมนะฮะซึ่งน่าสน,นใจเพราะว่าเราสามารถออกแบบสิ่งแวดล้อมได้ทุกที่นะครับยกตัวอย่างเคสทึ่บอกว่าสำหรับคนที่นอนหลับยากมันมีการทดลองกันหนึ่ง ก็คือเขาบอกว่าเตียงเนี่ยให้นอนอย่างเดียวหมายถึงว่าถ้าก้าวมาบนเตียงปุ๊บเนี่ยต้องนอนอย่างเดียวถ้าเกิดคุณจะทำอย่างอื่นห้ามทําบนเตียงเช่นเล่นมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเตียงเป็นที่ที่ทสาหรับนอนอย่างเดียวถ้าจะทําอย่างอื่นให้ออกไปทําที่อื่นห้ามทําบนเตียงเด็ดขาดปรากฏว่ากลุ่มที่ทดลองทําแบบนี้เนี่ยนอนหลับง,ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็ปรับเอาเรื่องนี้มาใช้เหมือนกันเหมือนกันนะฮะอีกเคสนึ่งที่เป็นเคสที่โด่งดังมากที่สุดนำไปพูดในเท็ตท็อกด้วยเนี่ยก็คือเคสของ ทหารที่ไปสงครามเวียดนามนะครับทหารที่ไปสงครามเวียดนามเนี่ยติดเฮโรอ,อีนเยอะมากๆตอนนั้นแล้วพอสงครามเวียดนามจบลงฐานสหรัฐที่จะกลับมาเนี่ยนะครับคนก็กังวลว่าโ้หกลับมาแล้วเนี่ยเราจะมีคนติดเฮโรอ,อีนเต็มประเทศเลยหรือเปล่าเพราะว่าความรู้เดิมของเราก็คือว่าเฮโรอ,อีนเนี่ยติดเราเลิกไม่ได้หรือว่าเลิกยากมากใช่ไหมครับปรากฏว่าพอทหารกลับมานะค,บคนที่ยังคงใช้เฮโรอ,อีนต่อเนี่ยมีแค่5%เอ ที่เหลือ95%ที่เคยใช้เฮโรอ,อีนตอนอยู่ในสงครามที่เวียดนามเนี่ยเลิกใช้ถามว่าทําไมเพราะสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเดิมมีเครียดสงครามเครียดกลัวตายเฮโรอ,อีนหาง่ายคนทหารเพื่อนๆก็ใช้กันหมดก็เลยใช้แต่พอกลับมาบ้านสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะเฮโรอ,อีนไม่ได้หาง่ายเหมือนเดิมไม่ได้อยู่ในสภาวะสงครามแล้วก็เลิกนะครับดังนั้นเนี่ย ไอเดียเนี้ยเนี่ยจึงเป็นไอเดียที่หลายประเทศนําไปแก้ปัญหายาเสพติดแทนที่จะจับคนเข้ามาในคุกยกตัวอย่างโปรตุเกสโปรตุเกสเนี่ยลีกอลไลซ์ยาเสพติดหลายอย่างแต่ว่าเขาไม่ได้ลีกอลไลซ์เฉยๆไม่ใช่แค่ทาให้ถูกกฎหมายสิ่งทีเขาทำก็คือว่าเขาไม่เอาคนที่ติดเสพยาเสพติดเนี่ยไม่ไม่ไม่เอาจับเข้าคุกแต่เอามาสร้างสังคมแบบใหม่นะครับแล้วคนพบว่าอ๋อสิ่งแวดล้อมแบบใหม่เนี่ยมันทาให้คนที่ติดยาเสพติดอ่ะเลิกยาเสพติดได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาติดตัวสารเคมีแต่เขา เขาเขาถูกเปลี่ยนจริงแวดนล้อมต่างหาเขาเลยเลิกได้นะครับแต่ข้อควรระวังเขาบอกว่าในหนังสือเล่มนี้บอกไว้นะฮะผมผมขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะ You can break a habit but you are unlikely to forget it once the mental groove of habit have been c r a v e d into your brain they are nearly impossible to remove it entirely even if they go and used for quite a while. and that means that simply resisting temptation is an inefficient strategy. Yeah. it is hard to maintain a certain attitude in a life filled with interruptions. it takes too much energy. in the short run, you can choose to overpower temptation. in the lo long run, we'll become a product of the environment that we live in. to put it bluntly, i never have seen someone consistently stick to positive habits. in a n e g a t i v environment e นะครับแปลนะฮะแม้ว่าจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้แล้วนะครับแต่ไม่ได้หมาวามว่านิสัยนั้นจะหายไปนะฮะมันยังอยู่ในสมองของเราตลอดเวลาเราอาจจะสามารถใช้พลังใจในการต้านทานมันได้ระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าพลังใจนี้จะหมดลง ดังนั้นในระยะยาวเนี่ยสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสําคัญไม่้ายเราเอานิสัยแย่ๆกลับมาอีกนะครับเนี่ยเขาบอกว่าท้าพูดแรงๆเลยก็คือว่าเขาไม่เคยเห็นคนไหนเลยนะที่สามารถทําเรียกว่า,านิสัยใหม่ๆที่ดีได้ในสภาวะแวดล้อมที่แย่ก็ชัดเจนตรงไปตรงมาดีนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบมากอยู่ใน95บอกว่า self control is a short term strategy not a long term one you may be able to resist temptation once or twice but it's unlikely you can muster the willpower to override your desire every time เพราะฉะนั well. ้นการที่เราใช้การเรียกว่า self control อย่างเดียวนะฮะก็คือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการคิดว่าเราสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเดียวไม่พอการออกแบบสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะพูดถึงเรื่องของ โดพามีนโดพามีนนี่เป็นตัวสำคัญในใน,ในการฟอร์มนิสัยอะไรบางอย่างน,นะครับเขาเล่าอย่างนี้นะฮะถ้อใครอยากอ่านละเอียดอยู่หน้าร้อนะครับเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าใจว่าโดพามีนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสุขนะฮะแต่ว่า เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดพามีนเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นด้วยได้แก่เรื่องของ motivation เรื่องของการเรียนรู้เรื่องของความจําเรื่องของการลงโทษนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายอีกหลายหลายอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องนิสัยเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าโดพามีนเนี่ยไม่ได้ถูกตรงนี้นฟังด้ดีนะฮะโดพามีนไม่ได้ถูกปล่อยออกมาเฉพาะ ตอนที่เรามีความสุขกับนิสัยกับสิ่งที่เราทำนะแต่ว่ามันถูกปล่อยออกมาตอนที่เราคาดการว่าเราจะมีความสุขด้วยยกตัวอย่างคนที่ติดการพน,นันนะครับจะมีโดพามีนสปค์ก็คือกันพุ่งขึ้นข,นของโดพามีนเนี่ยไม่ใช่ตอนเล่นนะแต่ก่อนเล่นก็มีนะฮะก็มีมีแล้วคนที่ติดยาเสพติดนะฮะจะมีโดพามีนปุ๊บสมมติว่าติดยาเสพต,ติดติดเฮโรอีนอย่างเงี้ย โดพามีนมันพุ่งตั้งแต่เห็นเข็มฉีดยาแล้วยังไม่ต้องฉีดเฮโรอีนไปโดพามีนก็พุ่งแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราคาดการว่าจะมีโอกาสที่เราได้รับรีวอร์ดพวกนี้นะครับโดพามีนของเราเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปเพื่อรับกับการคาดการนั้นนะฮะพอโดพามีนมันขึ้นไปปุ๊บเราก็เลยอยากทำไงไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่า เราทำล้วจะได้โดพามีนแต่โดพามีนมันขึ้นไปแล้วนะฮะเราก็เลยมี motivation ที่จะทำเนี่นะน่าสนใจมากเกี่ยวกับ system ของโดพามีนว่าเพราะมันเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันมันมันช่วยมันมันมันทำไงได้บ้างนะฮะมันก็มีวิธีการที่เราจะสามารถที่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นประโยชน์ตัวเราได้นะครับมีเคสหนึ่งที่ที่ดับลินนะฮะที่ไอร์แลนด์เนี่ยนะฮะก็ คนคนี้เขาเขียนเขาเขียนเล่าผมคงจะอยู่ในบล,บล็อกของผู้เขียนก็คือบอกว่าคนนี้เขาชอบดู Netflix มากนะฮะเขาชอบดูมากแต่เขาก็รู้ว่าเขาควรจะต้องอเขาควรจะต้องออกกำลังกายนะฮะตัวเขาเองเนี่ยเป็นวิศวกรไฟฟ้านะฮะสิ่งที่เขาทำก็คือว่าอยากดู Netflix ต,ต้องออกกำลังกายไม่ไม่คู่กันเลยนะฮะสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาแล็ปท็อป ของเขานี่ไปต่อกับทีวีนะครับแล้วก็ต่อเข้ามากับตัวจักรยานที่เป็นจักรยานที่เราใช้ในยิมอ่ะนะครับเสร็จแล้วเนี่ย Netflix เนี่ยจะดูได้ก็ต่อเมื่อเขาปั่นจักรยานถึงสปีดหนึ่งเท่านั้นนะฮะถ้าปั่นจักรยานไม่ถึงสปีดหนึ่งเนี้ยจะดูไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดชะลอนานเกินไปก็จะดูไม่ได้นะฮะแล้วก็มันก็โชว์มันก็จะหยุดนะครับคือ ไอเดียเนี้ยมันมาจะฟังดูแบบตลกนิดนึงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีว่าแบบเออจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราสามารถออกแบบการการการควบคุมโดพามีนของเราได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าออครอบครัวและเพื่อนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการสร้างนิสัยอย่างมากเลยเนะฮะเกี่ยวข้องกับการสร้างนิสัยอย่างมากเลยเคสที่ยกมาในเคสนี่เป็นเคส ที่โด่งดังมากนะครับมีชาวฮังการีคนนึงชื่อลาซิโอโพลเกอร์นะครับออรนนอรบ,บอกว่าอยากจะทดลองจริงสิีว่าเขามีความเชื่อว่าคนที่เป็นอัจฉริยะสามารถสร้างขึ้นมาได้ไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นอัจฉริยะเลยนะครับ mm hmm. เขาเชื่อหนึ่งแบบว่าเขาไปชวนคือไปไปชักช,กชวนผู้หญิงคนหนึ่งที่ท ที่มีความเชื่อคล้ายๆกับเขาเนี่ยชื่อคาร่ามามาบอกว่าเออต้องแต่งงานมาแต่งงานกันแล้วก็เราจะทดลองเรื่องนี้กับลูกของเราเองนะครับซึ่งเป็นการทดลองที่แปลกมากก็คือพอเขามีลูกเนี่ยนะครับเขาก็สอนหนังสือที่บ้านนะฮะแล้วก็เด็กๆลูกๆเขาสามคนเนี่ยถูกรายล้อมด้วยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหมักรุกมีรูปของนักหมากรุกชื่อดังมีหนังสือเล่นหมักรุกตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะครับ ปรากฏว่าลูก3คนออกมาเป็นอย่างนี้คะคนโตชื่อซูซานนะครับซูซานเนี่ยก็เล่นมารุกตอน4ี่ขวบนะครับแล้วก็โตขึ้นมาก็เป็นนักมารุกที่เก่งมากโซเฟียนะฮะอายุ14นะครับเป็นแชมป์โลกนะฮะแล้วก็เป็นแกรนมา a s สเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นสูงสุดของคนเล่นมารุกเนี่ยในไม่กี่ปีถัดมาจูดิตคนเล็กนะฮะอันนี้คือพีคสุดอายุ5ขวบนะฮะชนะพ่อ อายุ12นะครับเป็น1นในร้อยนักหมากรุกที่เก่งที่สุดในโลกเด็กที่สุดนะครับอายุ15นะครับเป็นแกรนด์มาสเตอร์ที่เด็กที่สุด of all time คือในประวัติศาสตร์ของหมากรุกนะครับแล้วก็ตอนอายุ27นะครับเป็นนักหมากรุกหญิงอันดับหนึ่งของโลกทีนี้พอเราฟังนีุ๊บเริ่มแบบโหบ้านนี้นโหดร้ายทารุณขนาดนี้นะฮะ แต่ปร,กรากฏว่าพอไปถามเด็กทั้งสามคนเนี่ยเด็กสามคนรู้สึกว่าการเล่นหมากรุกนี่มันสนุกมากเลยฮะคือไม่ได้รู้สึกถูกบังคับเลยนะครับเราก็อยากเล่นมากๆเลยนะครับถึงขนาดว่าพ่อแม่ให้ไปนอนก็ยังไม่ยอมจะเล่นหมากรุกนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อเนี่ยเจอลูกคนหนึ่งเนี่ยออแอบเล่นหมากรุกคนเดียวในห้องน้ำนะฮะคือประเด็นที่เขาต้องการจะบอกก็คือว่าสิ่งแวดล้อม เป็นยังไงคนก็จะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นเอ็กซ์ตรีมเคสะของสิ่งแวดล้อมนะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเราเป็นสัตว์สังคมครับเราเราเรารู้ว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เราจึงต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ <nu isance> เขาบอกว่าคน3กลุ่มที่จะมีอิทธิพลสูงมากกับนิสัยของเราคือ the close the many the powerful the close คือใคร the close คือคนรอบตัวเรานี่แหละนะครับ คนเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อตัวตัวตนของเราอย่างมากยกตัวอย่างนะครับมีการติดตามคนมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเ,เป็นการติดตามคนถึงหนึ่งพันหนึ่งมืนสองพันคนหนึ่งมืนสองพันคนนะฮะแล้วก็เป็นงานวิจัยที่ยาวสามสิบสองปีงานวิจัยนี้สรุปออกมาได้เป็นประโยชน์ที่เขาบอกว่าเป็นโอ้โหประโยชน์ที่คนแบบมีความช็อกเบา งานวิจัยนี้บอกว่า a person's chance to become obese increase 57% if he or she had a friend who became obese พูดงา่ายๆคือถ้าคุณมีเพื่อนอ้วนคุณมีโอกาสที่จะอ้วนตาม57%นะฮะคือคือฟังดูเหมือนตรงไปตรงมาใช่ไหมแต่ว่าเราลองคิดดูสิครับว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงแล้วการวิจัยงานนี้ ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องเนี่ยสิ่งแวดล้อมสําคัญขนาดนั้นเราเคยได้ยินนะห้าคนเราเป็นเหมือนห้าคนรอบตัวเราเนี่ยอันนี้มันมีวิจัยซัพพอร์ตจริงๆนะครับอะไรก็ตามที่ที่มันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนรอบตัวเราเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันก็ถ้ามันเป็นเรื่องดีก็ดีไปถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับก็แย่ไปนะฮะอันที่สองครับ the many การทดลองที่โด่งดังมากเรื่องนี้ก็คือการทดลองของโซโลมอนแอชนะครับการทดลองที่บอกว่าเขาเอาหน้ามาเข้าไปนะแล้วก็เอาผู้ที่ถูกทดลองเข้าไปในห้องแล้วก็ให้บอกว่าเขาขีดเส้นสามเส้นแล้วก็ถามว่าเส้นไหนยาวกว่าเส้นไหนประเภทเนี้ยคือสรุปว่าหน้ามาเนี่ยจะ,จะตอบที่ผิดแบบชัดๆเลยนะฮะคือเห็นอยู่แล้วว่าอีกเส้นหนึ่งมันสั้นกว่าแต่ก็ตอบว่าอีกเส้นหนึ่งมันยาวอีก,อกไอเส้นนี้มันยาวกว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนผู้ถูกทดลองเนี่ยมีหน้ามาแค่หนึ่งคน จะเถียงกันว่าไม่ใช่ผ้าหรอือมจะยาวกว่าได้ยังไงไอ้เส้นนี้มันเห็นอยู่แล้วว่ามันสั้นชัดๆแต่ถ้าเกิดคนยิ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่นะครับโอกาสที่ผู้ถูกทดลองจะเปลี่ยนใจตามหน้ามาสมมตินหน้ามาสิบคนผู้ถูกทดลองหนึ่งคนเนี่ยหน้ามาทั้งหมดบอกว่าเฮ้ยเส้นนี้มันสั้นกว่าคนถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะจะยอมเปลี่ยนใจตามท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันผิดผมว่าอันนี้มันเป็นเกลเล็กใช่ไหมแต่มันสามารถจะท้อนแนวคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสังคมได้เลยจริง อันสุดท้ายคือ The Powerful ์ฟูครับเดอะพาวเวอรเนี่ยเป็นอันที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่เป็นไอดอลคนที่เป็นดารานักร้องนี่นี่คือสาเหตุว่าทำไมคนเหล่านี้เนี่ยถึงต้องมีความระมัดระวังในการประพฤติปฏิบัติตัวพอสมควรก็เหตุเพราะว่าคนตามจะมีโอกาสที่จะทำตัวตามด้วยนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบมากก็คือว่าเราจะทำยังไงให้มนุษย์คือมนุษย์เราเนี่ยถูกออกแบบมาให ชอบ instant gratification รางวัลที่ได้รับทันทีนะครับนิสัยที่ดีดเนี่ยมันจะไม่ได้รับรางวัลทันทีมันจะได้รางวัลทีหลังเราไม่ชอบคือเราเราถึงทํายากไงน,นิสัยไม่ดีจะกลับกันนะนิสัยไม่ดีเนี่ยให้รางวัลก่อนเลยนะครับแต่ว่ามันจะเกิดผลไม่ดีทีหลังเช่นคุณสุบุรีเนี่ยนะสมมุติคนที่ติดบุรีเนี่ยสุบุรีปุ่มนี้มันรู้สึกโลง่งรู้สึกแบบแบบใครเครียดทันทีนะอันนี้คือรางวัลทันทีแต่ว่าระยะยาวคือไงฮะเป็นมะเร็งปอด กับการออกกำลังกายออกกำลังกายตอนนี้เหนื่อยนะฮะไม่ได้รางวัลแต่ว่ารางวัลที่ได้เนี่ยก็คือคุณดีในอนาคตนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญมากอันหนึ่งที่เขาพยายามจะบอกก็คือว่าบางทีเนี่ยเราต้องออกแบบนะครับออกแบบให้ให้เราได้รางวัลอะไรบางอย่างในการทํานิสัยที่ดีนะครับยกตัวอย่างเอ่อ เขาที่มีอันหนึ่งที่ที่ท,ท,ที่ที่หลายคนทําก็คือว่าอยากจะประหยัดเงินอยากจะเก็บเงินไปซื้ออะไรสักอย่างหนึง่งก็ให้ตั้งเหมือนกับบัญชีขึ้นมาเลยนะครับทุกครั้งที่ไม่ออกไปกินข้าวนอกบ้านให้โอนเงินเข้าบัญชีนี้หนึ่งพันบาทโอนออโต้หรือนี้โอนง่ายเลยในมือถือนะฮะโอนเข้าบัญชีเนี้ยตั้งไว้ทุกครั้งที่อยากออกไปกินข้าวนอกบ้านแต่ตัดสินใจอ่ะไม่ออกดีกว่า,น,น,น,า,วน,าน,นะครับโอนไปเลยหน,นึ่งพันอันเนี้ยเราจะเห็นตัวเลขหนึ่งพันอันนี้คือ instant gratification แล้วคุณก็จะเก็บเันได้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือการออกแบบนะฮะอันอื่นมันก็จะเป็นเรื่องของการ tracking ทำให้เห็นเป็น v i s u a ออะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจดีนะครับแล้วก็มี tactics ที่เพิ่มเติมขึ้นไปนะครับเช่นการวิธีการอัลกงานประเภทไหนที่สมองชอบนะฮะงานที่สมองชอบคืองานที่ ไม่ง่ายจนเกินไปและไม่ยากจนเกินไปยากกว่าความสามารถเรานิดเขายกตัวอย่างการตีเทนนิสบอกถ้าเกิดคุณตีเทนนิสจนเด็ก4ี่ขวบคุณก็เบื่อเพมันมันง่ายไปคุณตีเทนนิสกับโรเจอร์เฟเดร์คุณก็เบื่อเพราะว่ายากไปตียังไงก็ซู้ไม่ได้คุณจะสนุกก็เสมอคุณตีเทนนิสกับเพื่อนที่ฝีมือใกล้เคียงกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับโดยรวมหนังสือเล่มนี้เนี่ยดีมากจริงๆเหมือนที่หลายคนชอบนะครับอาจารย์รนพดลก็เลือกให้เป็นหนึ่งในหนังสือโปรดของปีเลยนะฮะเอ่อ ทำตามยากไหมย,ยากเหมือนกันอืเพราะว่าชีวิตคนมันซับซ้อนอะ่ะคือผมเข้าใจนะบางวันเราก็อยากกินคุกกี้อะ่ะมันไม่รู้ไม่รู้ว่ามันอยากกินอะ่ะนะทําตามยากนะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็มีงานวิจัยมีเรื่องเล่าอมีงานวิจัยรองรับเรื่องเล่าในนี้ก็สนุกตัวอย่างดีนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่แนะนำนะครับขอบคุณที่ติดตาม w ว d n e s ต a y Books Review แล้วเราพบกับ Mission to the Moon ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับขึ้นอ,อยู่กับประวิทยานุสาหาครับวันนี้ผมอาหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านจบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอืมให้แง่าคิดเยอะดีนะครับชื่อว่า The w i วท Cafe ก็กำลังดังเลยแหละผมเห็นในหลายๆเว็บไซต์ก็ติดชาร์จอยู่นะฮะเบสเซเอร์นะครับเอ่อหนังสือเล่มบางๆนะครเป็น พ็อกเก็ตบุที่มีความหนาร้อยเจหน้าแต่ว่าตัวอักษรใหญ่นะครับแล้วก็เว้นวักค่อนข้างนั้นก็นนนก็อ่านอ่าน,นสบายแป๊บเดียวฮะอ่านอ่านก่อนนอนนะมีเวลาลน,นิดนึงจบนะฮะแต่ไม่อยากให้อ่านเร็วมากจนเกินไปนะักเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยออได้รับการบางคนนะบอกว่ายกย่องถึงขนาดว่าเป็น a l c h e m i s สของศตวรรษที่21เลยนะฮะถ้าท่านเคยอ่าน a l c h e m t ก็จะรู้ว่านังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แบบ มีความซับซ้อนมากๆแล้วก็มีมีอะไรให้คบคิดเยอะมากนะครับเล่มนี้ส่วนตัวถามว่าชอบไหมชอบนะแต่ว่าถามว่าถึงระดับเอลคิมิสหรือเปล่าเนาะก็จริงๆริงเอลคิมิสอ่านนานแล้วนะฮะแต่ว่าคิดคิดคิดว่ายังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนอ่านทีเดียวจบน่าจะน่าจะได้ธรสมากกว่านะครับใครยังไม่ได้อ่านแล้วอยากอ่านเนี่ยอย่าเพิ่งฟังนะเพราะว่าวันนี้ผมจะเล่าบางพาร์ทที่ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะ สำคัญทีเดียวอย่างน้อยสุดผมชอบอะนะครับก็สองพาร์ทนะฮะผมจะอนุญ,ญาตอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็จะใส่ไอเดียไปด้วยนิดน,ดนดหน่อยๆนะครับผมเอาพาร์ทตอนหลังมาเล่าก่อนนะค่อยเราค่อยเล่าตอนที่อหังหน้านะเพราะรู้สึกว่าเออเล่าแบบนี้ผมชอบซีเควนซ์นี้นะครับอ่ะก็ในในเนี้ยเขาก็พูดถึงคนคนหนึ่งที่มานั่งคุยกับเรียกว่าเป็นพระเอกของเรื่องกระดะอ่ะเป็นพระเอกของเรื่องมานั่งคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เธอก็เล่าเรื่องให้ฟังนะฮะคือ ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจบโรงเรียนการตลาดดีๆนะเป็นแบบทับอยู่นะฮะแล้วก็เป็นผู้บริหารอยู่ในวงการโฆษณาหลายปีเขาก็มานั่งคุยกับนี่แหละพระเอกนะฮะคุยกันอย่างงี้ครับบอกว่าคุณคุณเคยอ่านหนังสือท่องเว็บไซต์หรือฟังวิทยุหรือเปล่าดูทีวีหรือเปล่านะครับพระเอกก็ตอบว่า,เ,าเคยสิแน่นอนอยู่แล้วนะครับทำไมเหรออะไรเงี้ยนะฮะเธอก็บอกว่าคําตอบหนึ่งสหรับคําถามของคุณที่ว่าทาไมเราต้องใช้เวลามากมายไปกับการเตรียมตัวทําสิ่งที่เราต้องการแทนที่จะลงมือทําเลย อยู่ในข้อความต่างๆที่ถูกนำมาวางไว้ตรงหน้าเราทุกวันพวกนักโฆษณารู้กันมานานแล้วว่าถ้าเล็งเป้าหมายไปที่ความกลัวและความปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจของผู้คนได้อย่างแม่นยำก็จะสามารถกระตุ้นในพวกเขาทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเล่นกับความกลัวหรือความปรารถนาได้ตรงจุดจะสามารถชักจูงให้เขาซื้อสินค้าและบริการนั้นๆได้พระเอกก็ถามว่าช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับ จะก็ตอบว่าคุณเคยเห็นหรือยันโฆษณาที่เนื้อหามุ่งไปที่การทําให้คุณมีความสุขหรือปลอดภัยหรือเปล่าโฆษณาจะมีข้อความว่าหากคุณใช้สินค้าชิ้นนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับมันเป็นของที่แฝงมานะส่วนใหญ่แล้วบริษัทสินค้าจะไม่พูดออกมาตรงๆแต่เมื่อคุณรู้ว่าจะต้องมองหาอะไรหรือเมื่อคุณเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการสร้างสารรค์งานโฆษณาหลายชิ้นเข้าคุณจะมองเห็นมันเป้าหมายของข้อความเหล่านี้คือทำให้คุณเชื่อว่า คุณจะได้รับความพึงพอใจในชีวิตผ่านสินค้าหรือบริการนั้นตัวอย่างเช่นการขับรถยนต์คันนี้ในโฆษณาเนี่ยนะครับจะทําให้ชีวิตคุณมีความหมายการกินไอศครีมจะแปลเป็นความสุขการเป็นเจ้าของเพชรเม็ดนี้จะนําไปสู่ความพึงพอใจหรือผมเพิ่มเห็นหนึ่งว่าการเป็นเจ้าของเพชรเม็ดนี้หมายถึงความรักนิรันดร์อะไรประมาณนี้นะครับและฉันขอบอกสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะครับข้อความที่ถูกถ่ายทอดออกมาถ้ายิ่ง แอบแฝงจะยิ่งส่งผลกระทบสินค้าเหล่านั้นจะไม่เพียงทําให้คุณได้รับความพึงพอใจในชีวิตหากว่าคุณใช้มันแต่มันยังกันไม่ให้คุณได้รับความพึงพอใจหากว่าคุณไม่ใช้มันด้วยนะฮะแต่ these, Brandon, ม,มันยังกันไม่ให้คุณได้รับความพึงพอใจหากว่าไม่ใช้มันด้วยนะครับพระเอกก็งงบอกว่าเอ๊ะคุณจะบอกว่าเราไม่ควรซื้ออะไรเลยเหรอนะมันฟังดูสดสดตรงไปหน่อยหรือเปล่านะแล้วมันก็ทําไม่ได้ด้วยนะครับ เธอก็ตอบกับว,ว่าเปล่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะแต่ละคนควรทําในสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่ซื้อรถหรืออย่าไปเที่ยวห้างหรืออย่ากินไอศครีมคุณถามว่าทําไมเราต้องใช้เวลาตั้งมากมายกับการเตรียมตัวทําในสิ่งที่เราต้องการแทนที่จะลงมือทําเลยคําตอบก็คือหากเราไม่ระมัดระวังเราจะหลงเชื่อข้อความทางการตลาดมากมายที่พบเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสุดท้ายแล้ว เราจะเชื่อว่าคำตอบของความสุขและความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในสินค้าหรือบริการเหล่านั้นในที่สุดความเชื่อนั้นก็จะส่งผลให้เราพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ทําให้รู้สึกว่าจะต้องทําสิ่งที่ไม่ได้อยากทําต่อไปเรื่อยๆเธอเล่าต่อว่าขอยกตัวอย่างให้ฟังก็แล้วกันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเธอบอกว่าต้องบอกก่อนนะว่าตัวอย่างนี้ใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่ว่ามันน่าจะพออธิบาย เรื่องราวที่เรากำลังคุยกันได้อยู่ตั้งแต่เด็กแล้วที่เรารับรู้โฆษณาซึ่งถ่ายทอดข้อความว่าความพึงพอใจในชีวิตมาจากสิ่งของต่างๆแล้วเราทํำยังไงเราก็ซื้อของบางอย่างเพื่อดูว่าโฆษณาพูดถูกหรือไม่ยังไงละ่ะปัญหาก็คือการซื้อของเหล่านั้นจะเป็นต้องใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาข้อนั้นเราจึงต้องหางานทำซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่งาน,นอุดมคติและเวลาที่เราใช้แบบการทํางานก็ไม่ใช่แบบที่เราอยากจะใช้ในชีวิตเสียทีเดียว แต่เราก็ายังต้องทํางานนั้นเพื่อจะได้มีเงินมาจ่ายค่าของที่ซื้อไปเราบอกกับตัวเองว่ามันจะเป็นอย่างนี้แค่ชั่วคราวทนไปอีกไม่นานเราก็จะไปทาอย่างอื่นที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากทําจริงๆปัญหาคือเพราะงานนั้นไม่ช่วยให้เราพึงพอใจในชีวิตและเพราะเราใช้เวลามากมายแบบการทํางานนั้นเราจึงยิ่งรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆมีคนมากมายรอบตัวเราที่พูดว่าเขาแทบรอ้อยถึงวันนั้นในอนาคตที่เขาจะได้กเกษียณไม่ไหวแล้ว เขาจะได้ทําสิ่งต่างๆที่อยากทำเสียทีในไม่ช้าเราเองก็จะเริ่มนึกภาพในช่วงเวลาในอนาคตที่เกือบจะกลายเป็นเรื่องลึกลับเช่นกันรวมถึงวันที่เราจะไม่ต้องทํางานและสามารถใช้เวลาไปกับการทําในสิ่งที่เราอยากทําแทนในระหว่างนั้นเพื่อเป็นงานชดเชยที่ไม่ได้ใช้เวลาแต่ละวันทําสิ่งที่ตัวเองต้องการเราจึงซื้อของเพิ่มอีกพร้อมกับหวังว่าโฆษณานั้นจะเป็นจริงบ้างสักนิดก็ยังดีและของเหล่านั้นจะนํา ความพึงพอใจซึ่งเราไม่ได้รับจากชีวิตการทํางานในแต่ละวันมาให้น่าเสียดายที่ยิ่งซื้อของมากเท่าไหร่บินค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องทํางานมากขึ้นเพื่อจะได้มีเงินมาจ่ายค่าของทุกอย่างเพราะเวลาที่เราหมดไปกับการทางานไม่ใช่รูปแบบของการใช้เวลาในชีวิตที่เราต้องการอย่างแท้จริงฉะนั้นยิ่งทํางานเราก็ยิ่งรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตเพราะตอนนี้เรามีเวลาทําในสิ่งที่เรา ต้องการทำน้อยลงกว่าเดิมไปอีกเสร็จแล้วเราก็ซื้อของมาอีกก็เป็นวงจรอยู่แบบนี้นะครับเธอตอบสุดท้ายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้คนที่ก็จะใช้เวลาเนิ่นนานแบบการทำในสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายชีวิตของเขาในระหว่างนั้นก็จะคอยเฉงเงอมองอนาคตดูว่าเมื่อไหร่จะเลิกทำงานได้และได้ทำในสิ่งที่ต้องการสถียรนะครับะนะฮะ อันนี้เป็นทสั้นนะครับทสั้นที่ที่เป็นพาร์สแรกนะที่ผมอยากเล่าให้ฟังไม่ไม่มีคำสรุปอะไรนะรลองลองต้องมาคิดต่อเองอีกเรื่องนึงก็เป็นนี่แหละครับผู้หญิงอีกคนหนึ่งคุยกับไม่ใช่คนเมื่อกี้ละเป็นอีกคนหนึ่งนะครับคุยกับพพะเอกของเราเหมือนกันนะครับเธอบอกว่าเธอได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับการเลือกทําในสิ่งที่ทาแต่ละวันจากเต่าตนุกตัวโตนะฮะเธอเล่าว่าวันนั้นอ่ะเธอไปดําน้ําแบบสโนว์เกลอยู่ที่ชายฝั่งของเกาะฮาวายมันเป็นวันที่น่าตื่นเต้นประทับใจเธอได้เห็นปลาไหลลายจุดสีม่วงกับปลาหมึกยักษ์ทั้งสองเป็นสัตว์ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตนอกจากนั้นก็ยังมีปลายนับพันตัวมีสีสันมากมายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ตั้งแต่สีน้ำเงินสะท้อนแสงไปจนถึงสีแดงเข้มที่สุด เธออยู่ห่างจากชายหาดประมาณสักหนึ่งฟุตได้กำลังดำดิ่งลงไปท่ามกลางโขดหินขนาดใหญ่ทันใดนั้นเธอก็หันไปทางขวาก็เห็นเต่าตนูตัวรเริ่มเริ่มว่ายน้ําอยู่ข้างๆนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอได้เห็นเต่าตนูตัวเป็นๆและดีใจมากๆรีบแบกว่ายขึ้นมาที่ผิวน้ําเป่าลมไล่น้ําออกจากสโน๊กเกิลแล้วลอยตัวอยู่บนผิวน้ําเพื่อที่จะได้มองดูเต่าตัวนั้นตอนก้มลงไปมองเต่าอยู่ใต้ตัวพอดีเลยแล้วกําลังจะว่ายออกจากฝั่ง ธอตัดสินใจว่าจะว่ายน้าตามดูมันนจกพักถ้าแปลกใจมากเพราะถึงแม้ดูเหมือนมันจะเคลื่อนที่ค่อนข้างเชื่องช้าตีขาหน้าเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็หยุดลอยนิ่งๆอยู่ในน้ําถ้าเธอกับว่ายน้ําตามเต,ต่าตนุ่ตัวนั้นไม่ทันเธอสวมตีนกบซึ่งจริงๆมันต้องทําให้เธอมีพลังในการขับเคลื่อนในน้ําเยอะๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ชูชีพหรืออุปกรณ์อะไรที่ถ่วงให้ว่ายน้ําช้าด้วยถ้าเต่าตัวหนุกก็ยังว่ายห่างจากเธอไปทุกทีทั้งที่เธอพยายามว่ายตามมาให้ทัน ผ่านไปประมาณสิบนาทีเต่าตนุก็หายไปจากสายตาเธอทั้งเหนื่อยทั้งผิดหวังสำยังอายนิดหน่อยว่าว่ายน้ําตามเต่าไม่ทันเธอหมุนตัวกลับและเริ่มดำน้ําเข้าหาฝั่งวันต่อมาเธอไปที่จุดเดิมอีกครั้งหนึง่งพร้อมความหวังว่าจะได้เห็นเต่าตโกอีกแน่นอนว่าหลังจากเดินลงน้ําไปได้ประมาณ30นาทีขณะที่กําลังมองฝูงปลาตัวเล็กจิว๋วว่ายน้ําผ่านหน้าไปก็เห็นเต่าตุกอีกตัวอยู่ตรงนั้นเธอมองดูมัน เวียนว่ายอยู่ทับกาหลังสักพักจากนั้นเธอพยายามว่ายตามมันมันก็ว่ายออกจากฝั่งเหมือนมันก่อนแล้วก็ต้องแปลกใจว่าเธอว่ายตามมันไม่ทันเมื่อเธอคิดได้ว่าเต่าตนุกําลังว่ายห่างจากเธอไปที่เธอจึงหยุดตีขาทําได้แค่ลอยมองดูมันชั่วขณะนั้นเองเต่าตนุได้สอนบทเรียนสักชีวิตที่สําคัญที่สุดให้กับเธอขณะที่เธอลอยอยู่บนผิวน้ํานั้นเองเธอตระหนักว่าเต่าตนุเคลื่อนที่ไปตามการเคลื่อนที่ของสายน้ํา เวลาคลื่นซัดเข้าหาฟังถึงแม้จะเป็นเต่าตนุแต่มันก็ปล่อยให้ตัวลอยและตีขาพอประคองตัวให้อยู่ในตำแหน่งเดิมเท่านั้นเมื่อกระแสะน้ำพัดกลับลงทะเลมันจะตีขาเร็วขึ้นเพื่อจะได้ใช้การเคลื่อนที่ของน้ำให้เป็นประโยชน์เ mm hmm. ต่าตนุไม่เคยต้านกระแสคลื่นแต่มันจะใช้ประโยชน์จากคลื่นแทน mm hmm. เหตุผลที่เธอว่ายน้ำตามไม่ทันเพราะเธอตีขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากระแสะน้ำจะพัดไปทางไหน,นแรกมันก็โอเคอยู่หรอก mm hmm. เธอยังพอจะเกาะตามเต่าไปได้เรื่อย บางครั้งอาจจะต้องผ่อนแรงเตะน้ําด้วยซ้ําแต่ยิ่งไหวต้านกระแสะคลื่นที่พัดเข้าฝั่งมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้นหมายความว่าพอถึงเวลาที่คลื่นพัดออกจากฝั่งเธอไม่มีแรงพอที่จะใช้ประโยชน์จากมันเมื่อคลื่นพัดเข้าหาฝั่งและพัดออกจากฝั่งลูกแล้วลูกเราเธอเริ่มเหนื่อยลา้าและมีประสิทธิภาพน้อยลงในขณะที่เต่าตนุกเคลื่อนไหวไหลล่องไปตามกระแสะน้ําเป็นอย่างดีมันถึงไว้น้ําเร็วกว่าเธอนั่นเองเธอบอกว่า ลองนึกถึงเรื่องเต่าตัวนี้แล้วเปรียบเทียบกับเวลาเวลาของชีวิตของเรานะครับในแต่ละวันมีคนมากมายพยายามชักจูงให้คุณใช้เวลาและพลังงานไปกับพวกเขาลองคิดถึงอีเมลที่คุณได้สิลองคิดถึงโทรทัศน์ที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณลองคิดถึง มือถือลองคิดถึง notification สถานที่กินดื่มจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวไม่ช้าคุณอาจจะพบว่าตัวเองกําลังทําสิ่งที่คนอื่นเขาทํากันหรือสิ่งที่พวกเขาอยากให้คุณทําโดยที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนอยากทำเธอเล่าว่าหลังจากกลับจากชายหาดในวันนั้นเนี่ยเธอนั่งลงเพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆเธอจดบันทึกลงในสมุดเธอได้ข้อสรุปในชีวิตที่สําคัญมากๆเธอเขียนไว้ว่า คลื chapter, ่นท so, ี่พัดเข้าหาฝั่งเกิดจากผู้คนกิจกรรมและสิ่งต่างๆที่พยายามดึงความสนใจพลังงานและเวลาของฉันไปและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตของฉันส่วนคลื่นที่พัดออกจากฝั่งคือผู้คนกิจกรรมและสิ่งต่างๆที่ช่วยฉันบรรลุเป้าหมายชีวิตของตัวเองได้ดังนั้นยิ่งฉันเสียเวลาและพลังงานไปกับคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่งเท่าไหร่ฉันก็จะเหลือเวลาและพลังงานสำหรับคลื่นที่พัดออกจากฝั่งน้อยลงเท่านั้น ผมเอาสองอันนี้มาจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทิ้งไว้ให้ทุกท่านลองคิดดูคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าฟังเสร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างไหมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแต่บางทีมันไม่มีทางเลือกมันต้องทํามันมีเหตุผลต้องไหมแน่นอนครับเหตุผลของทุกคนไม่เหมือนกันแต่ว่าพอฟังสองอันนี้แล้วท่านได้มุมอะไรไหมอาจจะเป็นมุมที่ไม่ชอบก็ได้นะรู้สึกว่าม,มันไม่น่าจะเป็นจริงได้หรืออะไรก็แล้วแต่ลอง คอมเมนต์ Comment, แล้วคุยกันดูนะครับหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างแนะนำนะฮะผมชอบผมว่ามันทำให้เราได้หยุดหยุดหยุดเพื่อคิดอะไรบางอย่างในโลกในโลกที่มันหมุนเร็วเชิเกินนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่น t ุ e ม o ูลนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่มิ s ชั่น o ุ h ม m ูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทยหานุสาหะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยหลังจากอ่านหนังสือ เล่มหนึ่งจบนะครับหนังสือชื่อล้มลุกเรียนรู้นะครับผู้เขียนก็คือพี่โจโธนาเทียนอัจฉริยะนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปคุยเรื่องหนังสือเนี่ยขออนุญาตคุยเรื่องออผู้เขียนนิดหนึ่งนะครับคือผมกับพี่โจโก็รู้จักกันผ่านหลายหลายเหตุการณ์เนาะก็จริงๆเคยเจอกันตามงานพูดบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมเป็น นักเรียน ABC นะครับหลักสูตรที่พี่โจกับพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันจัดนะฮะก็เจอกันในหลากหลายโอกาสแล้วก็ผมก็หลายครั้งเนี่ยผมเอนิ้วกลมแล้วก็ต้องกับวีวุตเนี่ยไปปรึกษาเรื่องธุรกิจเรื่องงานอะไรกับพี่โจนะครับแล้วก็เคยเชิญพี่โจมาเป็นแขกในงานเคยสัมภาษณ์นะฮะหลากหลายแง่มุมมากๆนะฮะพี่โจก็ช่วยเหลือหลายเรื่องนะครับที่ผ่านมาเรื่องงานด้วยเรื่อง หลายเรื่องเรื่องงานที่บริษัทด้วยนะครับแล้วก็เรื่องงานของที่ผมทํากับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยมีมีหลากหลายมากนะฮะก็ก็สรุปว่าเป็นเป็นหนึ่งในคนที่ที่ได้มีโอกาสพบเจอกันอยู่อาจจะไม่ได้บ่อยนะครับอาจจะแบบสักปีละสักสองสาครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เจอกับพี่โจ้เนะี่ยมีมีเรื่องประทับใจทุกครั้งนะครับคือพี่โจ้เป็นคนที่ต้องบอกว่าคุยด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ รู้สึกว่าได้รับได้รับความใส่ใจนะครับพี่โจ้มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้ผมแล้วก็ทุกคนที่ไปเจอเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําความช่วยเหลือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเออผมว่ามีคนรักเยอะมากนะฮะเท่าที่คือผมก็อาจจะไม่รู้จักคนเยอะมากแต่ว่าเท่าที่ผมรู้จักเนี่ยพี่โจ้เป็นหนึ่งในคนที่ผมว่ามีคนรักเยอะมากมาก แล้วก็ดูได้จากเวลาจะไม่ว่าจะเนี่ยล่าสุดก็คือเนี่ยเปิดตัวหนังสือเล่มเนี้นะครับก็โหมีคนไปมโหฬารเพราะวันนั้นผมไม่ว่างจริงๆเลยเลยเลยเ,ลยเสียดายไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยที่ที่พี่โจอ,อยากจะทําอะไรเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่ามีคนที่จะพร้อมที่จะสนับสนุนมากนะฮะสาเหตุหนึ่งก็น่าจะมาจากต้องบอกว่านิสัยดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนมามากมายนะฮะ มีจิตท,ที่เป็นกุศลมากๆผมว่านะครับประจวบพี่โจโ้ล่าสุดเนี่ยนะฮะวันที่อัดพอดแคสต์นี่ก็ก็ทราบข่าวว่าพี่โจโ้ตอนนี้ลดบทบาทตัวเองจากการเป็น CMO ของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยประจวบมันมก็เป็นที่ปรึกษานะครับอยากจะพี่โจโ้ให้เหตุผลว่าอยากจะลองไปทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมบ้างนะครับอยากจะไปเป็นบอร์ดที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะกเ็เห็นแก้เขียนอยู่ใน Facebook แล้วก็เห็นมันก่อนให้สัมภาษณ์กับคุณเคนนัครินด้วยนะครับก็ เป็นกําลังใจให้พี่โจ้ได้ทําสิ่งสนุกๆนะฮะมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่โจ้ไม่ได้เขียนหนังสือบ่อยนะฮะเข้าใจว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่สองเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพี่โจ้เขียนในเพจของแกเนี่ยบ่อยผมเชื่อว่าหลายคนเคยอ่าน <S <S เคยแชร์ไปนะครับที่เป็นเพจที่พี่โจ้เขาเปิดไว้เตั้งใจจะเขียนให้กับลูกสาวทั้งสองคนนะครับแต่ว่าพวกเราก็โชคดีได้อ่านไปด้วยนะฮะ แล้วก็เป็นเป็นเป็นบทความที่ต้องบอกว่าให้ wisdom มากๆผมพูดถึงภาพรวมหนังสือเล่มนี้ก่อนแล้วกันนะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแห่ง wisdom wisdom เนี่ยมันแปลเป็นภาษาไทยตรงตรงยากเหมือนกันนะมันเป็นมันไม่ใช่ศาสตร์แบบความรู้แบบฟิสิกส์อย่างเงี้ยไม่ใช่มันเป็นความเข้าใจโลกแล้วกันผมว่าความเข้าใจโลกเข้าใจสิ่งที่เห็นและเป็นไปนะฮะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแห่ง wisdom จริงๆเลยนะฮะ พี่โจเล่าเรื่องตัวเองด้วยนะครับเล่าเรื่องของคนอื่นที่พี่โจไปเจอมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เจ้านายเก่านะครับเพื่อนนะฮะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งบุคคลแรนดอมที่ขับรถแล้วก็จะมีเรื่องกันอะไรแบบนี้นะก็เป็นวิสเดิมเหมือนกันนะฮะเป็นวิสเดิมอีกแบบหนึ่งนะครับด้วยความที่เป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกอยู่แล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นทุนเดิมนะฮะ คือ storytelling นี่เป็นจุดแข็งของพี่โจอยู่แล้วนะครับเอ่อพอมาเขียนเนี่ยมันก็เลยอ่านลื่นมากนะฮะเป็นหนังสือที่แบบผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อ่านรวดเดียวจบอะ่ะนะฮะผมก็อ่านรวดเดียวจบนะครับกอ็อ๋อลืมบอกพี่โจกรุณา,าส่งหนังสือมาให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากพร้อมลายเซ็นนะฮะก็หนังสือเล่มไหนที่มีลายเซ็นของผู้เขียนเนี่ยผมก็จะเก็บไปเป็นอย่างดีเลยนะฮะอืมในนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นอ,อ่เป็นเรื่องที่ ควรอ่านมากๆนะครับซีรีส์หนึ่งในนี้คือมันมีซีรีส์คือมีหลายบทนะฮะเออคือเรื่องของการว่าใช้พี่เจ้าใช้คำว่าบริหารด้วยตีนก็คือเดินนะเดินบทบทบริหารด้วยกันเดินแต่ว่ามันไม่ใช่แค่แบบเดินดุ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 อย่างเงี้ยมันมีมันมีวิธีคิดอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับคนที่พี่เจ้าพูดถึงค่อนข้างเยอะในในหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณซิกเว่ยนะฮะคุณซิกเว่ยเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ซีอีโอคนหนึ่งนะครับในช่วงที่ ที่อยู่ที่เมืองไทยนะฮะแล้วก็ทําอะไรผมเชื่อว่าหลายท่านจําได้ก็คือผมเชื่อว่าคนจนํานวนมากพูดถึงชื่อคุณซิกเว่ย์ปุ๊บนึกหน้าออกเลยนะฮะก็ก็ในเนี้ยจะพูดถึงคุณซิกเว่ย์เยอะแล้วก็แล้วก็ในบทพาที่ผมชอบก็คือเรื่องเรื่องเนี้ยครับเรื่องการเดินเออมันเป็นมันเป็นต้องบอกว่าเป็นปรัชญาของการทํางานอันหนึ่งของผู้บริหารที่ไม่ควรจะนั่งอยู่แต่ในห้องแอร์หรือห้องประชุม แต่ว่าหน้าที่ของผู้บริหารจริงๆมันคือการลงไปคอนเน็กกับคู่คนไม่ว่าจะเป็นลูกน้องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือลูกค้านะฮะซึ่งในเนี้ยเขียนไว้ดีมากนะครับอันนี้เป็นเป็นพาร์ทที่ถ้าถ้าถามผมนะผมผมผมชอบเนี่ยสี่ท่าบทที่พูดเรื่องเรื่องการบริหารงานด้วยตีนเนี่ยนะครับนี่คือชื่อบทมันเป็นอย่างจริงๆนะฮะอันนี้อันนี้ชอบนะครับแล้วก็ พี่โช้ก็จะพูดเขียนถึงเรื่องของอผู้บริหารหลายคนที่แกมีโอกาสได้พบเจออาจจะเจอในอตอนจัด ABC นะครับหรือว่าเจอตอนทำงานเนี่ยนะครับอย่างพี่โชเล่าถึงคุณภัยบุญดำรงชัยธรรมนะครับอากูนะครับเล่าถึงวิธีการบริหารแล้วผมคิดว่ามันเป็นอีกอะมันเป็น wisdom ที่โหจริงๆเนี่ย ถ้าคุณจะได,ได้ได้ฟังเรื่องพวกนี้นี่คุณต้องแบบว่าคุณต้องโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอคุณอ่านปุ๊บโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณทําธุรกิจอยู่แล้วคุณอ่านปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเอ้ยอันนี้ของจริงนะฮะหรือว่าอีกคํหนึ่งที่ผมชอบมากคือความลับของฟ้านะครับความลับของฟ้านี่เออเป็นเป็นคําที่เพี่เลงเอ็มเฟกนะครับเอ,อพูดผมผมจำได้เพราะผมเคยฟังแกบรรยายทีหนึ่งนะครับ ก็เป็นเหมือนกับว่านี่แหละก็คือเหมือนกับมันเป็นวิธีคิดหรือว่าอะไรบางอย่างที่ที่ถ้าเกิดคุณรู้เนี่ยนะคุณอาจจะเปลี่ยนวิถีทางในการทําธุรกิจของคุณได้เลยทีเดียวหนังสือเล่มนี้ยังมีบทอื่นอีกเต็มไปหมดเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเ,เวลาพี่โจ้พูดถึงอันหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือพี่โจ้พูดว่าที่เด็ดของคุณคืออะไรเออเนะี่ยพอพอพอ,พอมานั่งคิดแล้วนี่เออน่าสนใจมากเป็นคือ อันนี้มาจากคุณบุญครีมันผมจะไม่ผิดนะครับคือทีเด็ดเนี่ยก็คือ,อบริษัทคุณเนกะ่งเรื่องอะไรแล้วคุณได้ทุ่มทรัพยากรเนี่ยไปที่นั่นหรือเปล่านะฮะมันมีอยู่หน้าหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าคั่นเอาไว้แล้วขออนุญ,ญาตถ้าพี่โจ้ได้มีโอกาสฟังพอดแคสต์นี่ขออนุญ,ญาตยืมไปใช้เลยนะค,คือผมคั่นเอาไว้เลยนะรบับอกว่าไนกี้เนี่ยนะครับเขาเริ่มบริษัทใหม่ๆเนี่ยเขาเขียนเหมือนกับอ,อุดมการ์มันจะใช้คาว่าอ่าเป็นอุดมการณ์ก็ได้นะฮะของบริษัทเนี่ยนะครับมีอยู่ข้อนึง เนี่ยฮะที่พี่โจ้แกแปลมาแล้วนะครับบอกว่าทํางานต้องทําให้สําเร็จไม่ใช่ทําเสร็จคือโอ้โหคำนี้นี่แบบผมแบบถ้าพีอยากจะทําเป็นป้ายปักไว้ในออฟฟิศเลยนะับมันเป็นสิ่งที่เตือนจใจมากเวลาเราทําอะไรอะ่ะสมมติทําเอกสารอะไรไม่รู้สักชุดชุดหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ส่งไปแล้วก็บอกว่าเออเราทําเสร็จแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยนะว่าผลของมันที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทางานในองค์กรแล้วเราตั้งใจจะทําให้สําเร็จ ไม่ใช่แค่ทําเสร็จนี่น,นะครับวิธีการคิดมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบผมว่าเจ๋งมากอีกอันหนึ่งนะครับกม็มาจาก Netflix นะฮะมาจาก Netflix ซึ่ง Netflix เนี่ยเขามีความเชื่อว่าเราเป็นนักกีฬาทีมเดียวกันไม่ใช่ครอบครัวพี่เจ้อธิบายแบบนี้นะฮะบ,บอกว่าแค่ประโยชน์ี่ประโยคเดียวนะเราเป็นนักกีฬาทีมเดียวกันไม่ใช่ครอบครัวเนี่ยมันส่งผลอย่างมากต่อการดูแลพนักงาน คือถ้าเกิดเราบอกว่าเราทํางานเหมือนครอบครัวเนี่ยนะครับก็คือแปลว่าเราจะดูแลก,กันและกันจะถูรู้ถูกกังต้องคือคนในครอบครัวยังไงคุณก็คุณก็ต้องดูแลก,กันไปถูกไหมจะทานี่ไม่ดียังไงคุณก็ต้องดูแลทํางานห่วยแค่ไหนยังไงก็ต้องดูแลเพราะว่านี่คือคนในครอบครัวนะครับเราอาจจะว่ากล่าวตักเตือนแต่ยังไง ài, ยังไง ài, เราก็ต้องดูแลคือมันไม่มีทางอื่นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราทำเหมือนทํางานเหมือนทีมกีฬานะครับความหมายเปลี่ยนเลยนะ นึกถึงทีมฟุตบอลละกันง่ายสุดนะฮะทีมฟุตบอลเนี่ยนะครับการจุดประสงค์ของทีมฟุตบอลไม่ใช่การดูแลกันละกันมันคือการเยิงรู้ว่ายิงยิงประตูให้ได้แล้วเอาชนะทีมตรงข้ามใช่ไหมการทํางานเป็นทีมกีฬานี่คือผลลัพธ์นะเป็นตัวตั้ง output driven นะซึ่งเนี่ยเป็นคําพูดที่เราใช้เยอะมาก output driven organization นะฮะใครเล่นไม่ดีต้องไปนั่งข้างสนามนะฮะใครขาดซออ้อมเกเรนะฮะ ต่อให้เป็นสตาร์เพลเยอร์นะก็ไปนั่งข้างสนามเราเคยเห็นนะฮะผู้จัดการทีฟุตบ,บอลหลายคนผมก็ไม่ได้ค่อยได้ดูบอลแต่ว่าอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นเฟอร์เซอร์เล็กโซเกอร์เนเนี่ยเซอร์เล็กโซเกอนเนี่ยนักบอลแบบแบบเทพๆมาเลยเนะแบบโหซื้อตัวมาแบบไม่รู้กี่สิบปอนกี่สิบล้านปอนตอนนั้นเนี่ยนะเป็นแบบโหดาวมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเกเรไม่อยู่ในในระบบของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ถูกเบนซ์ก็คือถูก เนีนั่งสำรองได้เหมือนกันนะฮะหรือนักหนักบางทีไม่ติดชื่อในทีมเล่นในนัดนั้นเลยก็เป็นไปได้ก็คือถูกทําโทษน,นั่นเองการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงคือคุณเก่งคนเดียวไม่ได้คุณเก่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยคุณเป็นโรนัลโดคุณเป็นเอใครก็ไม่รู้ว่าที่แบบเก่งๆเนี่ยคุณเล่นคนเดียวไม่ได้อะคือยังไงมันก็ ประสิทธิภาพของคุณหรือคุณเก่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะไปตามทีมด้วยแล้วนั่นก็คือการทํางานในยุคนี้จริงๆนะครับจริง,รงๆเพๆิเพ<ๆ>่มเติมอีกนิดนึงผมว่าผู้บริหารเนี่ยอาจจะเหมือนกับโค้ชมากกว่านักเตะนะเพราะว่าผู้บริหารยุคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราได้อ่านหนังสือบริหารก็จะรู้สึกว่าเอองานมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยต้องลงไปทําอะไรทุกอย่างแล้วแต่ว่าทํายังไงที่จะเราจะเหมือนกับทําให้ทุกคนเขาสามารถทํางานของเขาได้ดีสุดพื่อ่คคือทำให้ทุกคนสามารถเตะฟุตบอลได้ดีที่สุดนะฮะก็คือนั่นคือหน้าที่ของการ นะครับหน้าที่ของการไปขจัดไอ้เรื่องพวกแบบบรูโรแครดต่างๆอะไรนี่นะฮะอันนี้ไม่อยู่ในหนังสือนะผมพูดต่อไปว่าเออผมคิดว่าเออมันก็เป็นต้องใช้ควาเป็นการแบบเทพที่ดีมากเพราะว่าพอเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรานึกภาพออกทันทีนะครับผมผมอ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จเนี่ยผมเอาตรงนี้เนี่ยเตรียมไปพูดในงานที่องผมต้องไปพูดที่งานเอาติงของบริษัทนะผมจะพูดสองเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าเออผมชอบมากเลยอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่า ตรงใจมากช่วยมีคนช่วยซิมพลิฟายให้นะฮะดีมากเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นบทหนึ่งที่ผมขีดขีดไว้เรียกว่าถ่ายรูปไปด้วยะนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่คิดว่าในอนาคตสงสัยต้องมาใช้อีกนะฮะ,อ,ะอีกอีกบทหนึ่งอันที่ผมก็ชอบมากนะครับนี่ผมชอบมากนะครับจริงๆบทนี้บทนี้คือบทที่พูดถึงเรื่องความลับของฟ้านี่แหละนะฮะแต่ว่าผมมาพูดถึงพาร์ทหลังนะครับ พี่โจ้พูดถึงคำสอนทางธุรกิจของคุณไกรสอนจันสิรินะครับเจ้าของบริษัท TUF Thai Union ไทยยู n p r o d u c t นกะฮะก็เป็นบริษัทผลิตพวกทูน่ากระป๋องอะไรเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะคุณไกรสอนสอนลูกทุกคนถึงคำว่าบ่วงอีกนะฮบ,บ่วงไปว่าหมื่นส่วนอีกไปว่าหนึ่งะค,คุณไกรสอนบอกว่าต่อให้มีความเสี่ยงต่ำมากขนาดหนึ่งในหมื่นแต่ถ้าความเสี่ยงนั้นอาจทำาท้ทให้ธุรกิจพังหรือล่มจม ต้องไม่ทําเด็ดขาดนะครับเป็นคําสอนที่ลูกหลานยึดมั่นและทําให้บริษัทเจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะอันนี้อันนี้มันคือ wisdom จริงนะ,ค,ะคือมันแบบคุณอ่านแค่หน้านี้อย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะฮะคือหนังสือเล่มนี้คือผมไม่ไม,ไม่ได้อวยแบบโอเวอร์เพราะว่าผมรู้จักกับพี่โจ้นะแต่ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆในเชิงของว่ามันเป็นหนังสือที่รวม wisdom ที่ คุณต้องมาเปิดอ่านบ่อยนะฮะแปะโพสต์อิทในหน้าที่คุณชอบนะครับแล้วก็มาเปิดอ่านบ่อยคือมันอินสปายมากอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะฮะไปอ่านเองนะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องไหนก็คือเรื่องของการที่เอาผู้บริหารของ d ีแท็กอะครับอยู่ดีก็เป็นความคิดพิจ่เอาผู้บริหารของดีแท็เนี่ยมาวิ่งสิบกิโลให้ได้ภายในเก้าสิบนาทีซึ่งเอาต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นท,ที่ที่ที่ทำเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยคนยังไม่ได้ฮิตวิ่งขนาดนี้เพราะฉะนั้น มันจะมีคนที่ไม่เคยวิ่งเลยในชีวิตนี่เยอะมากนะฮะแล้วมีเวลาเตรียมตัวไม่เยอะแล้วนันไปประกาศกับนักข่าวด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาสี่ห้าเดือนในการซ้อมก็ถือว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะสำหรับบางคนที่ไม่เคยวิ่งเลยเนี่ยนะฮะสนุกดีเรื่องนี้เรื่องนี้เออไปอ่านในดีเทลแล้วรู้สึกว่าเออเราอาจจะอามาปรับใช้ในในในองค์กรเราได้นะครับเป็นเป็นผมว่าเป็นเป็นการเอ่อทำ จะเรียกว่าทีมบิวดิ้งอันหนึ่งนะครับคือไม่ไม่ไม่ใช่ทีมบิวดิ้งมันเป็นมันเป็นการทำคิดว่าการรวมสปิริตแล้วกันเอ,อของทีมที่ดีเหมือนกันนะผมว่าไปปรับใช้ได้ตอนนี้จะต้องเป็นแบบฮาฟมาราธอนอะไรเงี้ยนะให้มันดูตื่นเต้นขึ้นนิดหนึ่งนะฮะหรือว่าบางที่เขามีฟูลมาราธอนก็มีนะเคยได้ยินว่ามีผู้บริหารบางบริษัทนะฮะฝรั่งนะของฝรั่งนะที่แบบต้องเอ,อต้องวิ่งจบฟูลให้ได้อะไรแบบเนี้ยนะฮะอันนั้นอันนั้นก็อาจจะโหดไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็น่าสนใจนะคครรับกาสุปนะฮื ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่ซื้อหนังสือเล่มนี้รีบเอาไปอ่านด้วยนะครับเพราะยิ่งคุณอ่านเร็วเนี่ยคุณยิ่งได้วิสต์เดิมไปใช้เร็วแล้วผมบอกเลยว่าไอ้วิสต์เดิมพวกนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ใช้วันนี้นะฮะแต่ว่าคุณอ่านแล้วแล้วพยายามซึมซับมันไว้นะฮะซึมซับไว้บวกกับแปะโพสต์อิดไว้ด้วยนะแปะโพสต์อิดไว้ด้วยนะครับซึมซับไว้แปะโพสต์อิดไว้นะวันหนึ่งคุณจะได้กลับมาใช้วันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องมานั่งคิดไอ้คาว่า ทำงานต้องสำเร็จไม่ใช่เสร็จในการพูดกับทีมที่แบบกำลังอยู่ในสปิริตที่แย่กำลังพยายามโยนความผิดให้กันและกันอะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นของที่แบบเอากลับมาใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นไทม์เลสเป็นไทม์เลสเอ่อมันอาจจะมีบางบทที่ที่พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันเช่นบทที่พี่โจ้พูดว่าหลังโควิดจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งมันก็คือสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่าส่วนใหญ่ในนี้เนี่ยเป็นเป็นไทม์เลสวิส อีกร้อยปีก็ยังจริงอยู่นะฮะออขอจบแบบนี้แล้วกันว่าผมผมถ้าพี่โจมีโอกาสได้ฟังพอดแคสต์ตอนนี้นะครับผมต้อขอขอบคุณพี่โจ้สำหรับความรู้สำหรับความช่วยเหลือสำหรับสิ่งที่ช่วยน้องเออไม่ใช่เฉพาะผมแต่ว่าน้องๆอีกหลายคนนะฮะที่ที่ช่วยให้ทั้งเป็นทั้งความรู้ด้วยความคิดวิธีคิด บางทีเป็นการตั้งคำถามด้วยนะให้เราไปคิดต่อเองอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่โจนะครับขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast ครับและรีบไปซื้อหนังสือเล่มนี้เลยเชื่อผมนะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดี สวัสดีครับยินดีอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานษสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นบทความที่ผมเขียนด้วยนะฮะใน i s s i o n to the m o o n Page นะครับชื่อว่าคุณมีไม้บรรทัดกี่อันนะนั่นคือชื่อบทความส่วนหนังสือที่จะมาชวนคุยเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเกี่ยวข้องกันนะครับก็คือ The t e r r o r i s t s ิ n นะครับพ่อผมคือผู้ก่อการร้ายนะฮะพูดเรื่องหนังสือก่อน หนังสือเล่มน,นี้เขียนโดยแซคอิบราฮิมนะครับเขาเป็นครอบครัวที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับพ่อเขาเป็นมุสลิมหัวรุนแรงนะครับตอนที่แซคอายุ5ขวบเนี่ยพ่อเขาถูกจับข้อหาสังหารชาวยิวคนหนึ่งผู้นำศาสนาชาวยิวคนหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็ถูกตัดสินลงโทษข้อหาสมคบคิดนะที่ไปวางระเบิด World Trade Center ในปี1993ปี1993นี่มีเหตุการณ์ อกกหลายที่ค่อนข้างสำคัญคือเรื่องนี้นะครับการวางระเบิดเบรดแฟลเซนเตอร์ปีหนึ่งเก้็สมีคนเสียชีวิตไป6หรือ7คนนี่แหละนะครับแน่นอนว่าครอบครัวของแซกเนี่ยต้องเผชิญกับความยากลำบากนะครับในการใช้ชีวิตอย่างมากๆเลยนะฮะแล้วกเ็เรียกว่าไปไหนก็มีแต่คนเกลียดน,นะครับถูกประนามถูกแกล้งนะฮะจนต้องาอาศัยย้ายบ้านเกือบ20ครั้งนะครับเงินทองก็ไม่มีนะฮะ แทบทางชีวิตของเขาเนี่ยถูกปลูกฝังพบเจอความรุนแรงและความเกลียดชังจนทุกคนต่างคิดว่าเส้นทางชีวิตของเขาคงไม่ต่างจากพ่อสักเท่าไหร่นะครับนั่นคือการเลือกเส้นทางความเกลียดชังและก่อการร้ายนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยแซคเลือกเส้นทางอื่นซึ่งตรงข้ามกับพ่ออย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือการเลือกให้อภัยและเลือกเส้นทางของสันตินะฮะนังสือมีพูดพูดถึงชีวิตของคนคนหนึ่งที่ ที่ต้องบอกว่าอยู่บนความอยู่บนในครอบครัวที่มีความเชื่อแบบเขาต้างจะสุดโต่งมากนะครับแล้วก็เวลาเขาความเชื่อแบบนี้เนี่ยมัน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 ส่งผลอะไรผมยกตัวอย่างเคสซึ่งในหนังสือน,นี้แล้วกันนะครับก็คือหลังจากที่พ่อโดนจับไปไปที่ไหนเนี่ยไปเรียนที่ไหนก็ก็ลําบากถูกแกล้งใช่ไหมแต่ในใน,ในอีกฟากหนึ่งก็มีคนแบบเดินมาตบไหลแล้วก็บอกว่าแบบพ่อนายทาดีมากเนี่ยมันคือการ ยิ่งปลูกฝังความเกลียดชังเข้าไปใหญ่เพราะว่าเราเราใช้คําว่าอะไรดีฮะคือเราต่างก็มองจากมุมของตัวเองและความเชื่อของตัวเองแล้วก็ยึดมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับตัวเขาเองเนี่ยทั้งต้องเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆแต่ก็ยังโดนรังแกมาตลอดนะครับแซคเนี่ยอายุตลอดอายุการเป็นเด็กและเป็นวัยรุ่นเนี่ยถูกแกล้งตลอด มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเคยพยายามจะไปแกล้งเด็กที่ตัวเล็กกว่ากับนะฮะแล้วก็คนพบว่าความรู้สึกมันแย่มากเลยเขาต้องเดินไปขอโทษเขาเอากระเป๋าของเด็กคนนั้นไปยโยนใส่ทางขยะเด็กคนนั้นก็ร้องไห้แล้วก็แซกก็เลยเดินไปขอโทษแล้วก็หยิบกระเป๋าคืนให้เขารู้สึกว่าการทําแบบนี้กับกับคนที่เราสามารถทําได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คือแม้ว่าเราอาจจะอึดอัดหรือมีอะไรมาจากไหนก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาเหตุ ที่ทำให้เราสามารถปฏิบัติกับผู้อื่นแบบไม่ดีได้นะครับทีนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยที่ผมชอบอปกนอันหนึงคือว่าเขาพูดถึงประเด็นของความเป็นครอบครัวเยอะนะฮะแม่แม่ของแซกเนี่ยแต่งงานใหม่หลังจากหลังจากพ่อเข้าคุบไปปรากฏว่าก็ก็พ่อเลี้ยงก็ก็แย่หนักอาจจะไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายนะครับแต่ว่าใช้ความรุนแรงนะครับเป็นนักมวยเลยใช้ความรุนแรงกับลูกเลี้ยงอย่างมากนะต่อยเตะ อะไรต่างๆนั่นนะครับจนวันที่พ่อเลี้ยงเขาหยุดต่อยคือวันที่แซกสู้กลับนั่นเองเรื่องนี้ก็อาจจะสอนได้นิดนึงประมาณว่าจริงๆเ้วเนี่ยเราเราคือผมคิดว่ามันแปลความหมายได้เยอะนะกับชีวิตคนคนหนึ่งที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายทั้งไปโรงเรียนก็เจอคนแกล้งกลับมาก็โดนพ่อเลี้ยงซ้อมโดยที่แม่ไม่ช่วยอะไรนี่นะครับในที่สุดก็ เขาก็สู้นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำลายร่างกายอ,อะไรเพียงแค่สู้ทั้งนงเพียงแค่สู้อีกฝั่งหนึ่งก็คิดแล้วล่ะว่าอ๋อโอเคแบบมไม่สามารถทําแบบนี้ฝ่ายเดียวได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแซก,ก็เริ่มโตขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มันก็เขาเล่าเรื่องราวาว่าชีวิตในความคิดของเขาอะในหัวของเขา,าเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับเขาเกลียดคน อยูห่หรือเปล่าหรือหรืออะไรแบบนี้นะคือเขาก็เาก็เขาก็พูดถึงเรื่องนั้นนะฮะเขาพูดถึงชีวิตหลังจากที่เขารู้สึกว่าเขาเลือกเส้นทางคนละเส้นกับพ่อเขาแล้วเ,เราก็ตัดขาดจากจากเส้นทางนั้นนะครับมผมผมไม่ผมเล่าคร่าวๆนะจริงๆมันเป็นหนังสือที่ที่สรุปย่ำกันเพราะว่ามันเป็นหนังสือเล่าชีวิตคนมันจะแบบไปเรื่อยๆประมาณนึงนะครับ ต่ว่าสรุปว่ามันเป็นชีวิตของคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ที่ที่ถูกโลกเกลียดแเราก็เราก็เราก็ผ่านมาเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นด้วยหมายถึงว่าสามารถผ่านมาได้อย่างอย่างอ,อย่างมีความคิดที่ที่ดีนะครับแล้วก็เราก็รักษาเนือรักษาตัวมาได้จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดที่ดีเหมือนกัน แนะนำนะหนังสือเล่มนี้ผมค่อนข้างรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ดีแล้วก็อยากให้หลายคนได้อ่านนะขออนุญาตพูดต่ออีกนิดนึงนะครับว่าว่าทำไมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ที่ดีแล้วมันมันมัน,ม,นมันไปตรงกับความคิดอันหนึ่งของผมในช่วงนี้พอดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นอีอกเรื่องนะนะก็คือเรื่องของหมายบรรทัดผมเขียนบทความในแม s ชชันสุดมูลเมื่อวันก่อนว่าหมายบรรทัดคุณมีหมายบรรทัดกี่อันนะครับ คือผมได้มีโอกาสดูหนังเรื่องม i d ซ u m m e r นะครับคิดว่าอ่านชื่อแบบนี้เนาะเมื่อไม่นานมานี้หลายท่านคงเคยเห็นหนังเรื่องนี้เป็นเป็นหนังที่มีคนอเมริกันเด็ก,เด,กเด็กหนุ่มสาวอเมริกันเข้าไปในงานเทศกาลแห่งหนึ่งนะครับที่สวีเดนนะ,ะประเทศการที่จัดก,กลางฤดูร้อ,รอนนะั่นคือมิดเหมือนเรียกว่ามิดซัมเมอร์นะถ้าเป็นภา,านษาอังกฤษนะครับแล้วก็แต่เป็นหนังสยองขวัญน,นะฮะไม่สยองขวัญแบบผีนะครับสยองสยองแบบแบบ แบบเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็ชอบบางคนก็กเกลียดไปเลยนะฮะแต่ผมรู้สึกผมชอบผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคนที่เป็นเหมือนกับฝั่งคนดีนะใช้คำนี้แล้วกันนะฮะคือก็มีเหตุผลของตัวเองว่าทําไมฉันถึงทำแบบนี้แล้วทำไมฉันถึงเกลียดอีกคนหนึ่งที่ทําอีกแบบหนึง่งในขณะที่คนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นที่เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่ไปทํางานจัดงานเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะครับ มันเป็นหนังที่สยองมากนะครับคือได้เรทถ้าผมจำไม่ผิดนี่จะเป็นยี่สบวกนะชอชอชิงนะใช่ไหมนะฮะหนังดูแล้วเนี่ยภาพสวยเอาพูดถึงหนังนิดนึงแล้วกันนะภาพสวยมากภาพแบบโอ้โหแบบคุ่มกับคนนี้นี่ทำภาพหนังเนี่ยเจ๋งมากเรื่องราวอย่างที่บอกฮะมันจะมีคนชอบและไม่ชอบเพราะหนังมันต้องผมสําหรับผมนะฮะหนังเรื่องนี้มีอะไรให้ตีความเยอะมากๆคือมีอะไรที่ดูเสร็จแล้วเนี่ย ต้องตีความเออม,ม,มีคนเมื่อก่อนมีคนถามในะคอมเมนต์ว่าดูที่ไหนคือผมมีบัญชี Apple TV ตั้งแต่สมัยอยู่เมืองนอกอ่ะมันดูหนังพวกนี้ได้หมดเลยกดเสียตัมันมีเงินอยู่ในนั้นใช่ไหมฮที่เป็น Apple Gift Card แล้วก็แล,วกแล้วก็จ่ายเงินดูอะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้ดูที่โรงเนี่ดูที่บ้านนะฮะทีนี้ไม่ไม่สปอยหนังละนะไม่ไม่จริงๆไม่ได้สปอย l หรอกมันก็เนื้อเรื่องอันนี้เป็นเนื้อเรื่องย่ออยู่แล้วแต่ว่าก็ไปดูเองแล้วกันนะ,ะว่าเป็นยังไง พอจบแล้วมันนั่งคิดดูดีๆเนี่ยบางทีความโหดร้ายเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามองจากมุมของเขาคือคนที่อยู่ในหมู่บ้านในขณะที่สิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับอาจจะโหดร้ายมากสําหรับพวกเขาก็ได้มันมีของบางอย่างที่คนทําแล้วรู้สึกว่าที่ที่พวกคนที่นักท่องเที่ยวทําแล้วแล้วเราคนในหมู่บ้านรับไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องโหดร้ายซึ่งเป็นที่มาว่าตลอดชีวิตเราเนี่ยนฮะรเราตัดสิน อะไรต่างๆจากไม้บรรทัดของเรารู้สึกว่าคนนี้ดีไม่ดีความเลวความชั่วเนี่ยตามไม้บรรทัดของเราจริงๆต้องบอกว่าไม้บรรทัดใหญ่ๆมากๆเช่นกฎหมายนี่ก็เป็นไม้บรรทัดชนิดหนึ่งนะครับมันเปลี่ยนได้ตลอดนะฮะของพวกนี้ผมเนี่ยเคยมีไม้บรรทัดแค่อันเดียวตอนเด็กๆเ,เมื่อเจอเหตุการณ์อะไรเจอคนอะไรเจออะไรอย่างเงี้ยผมจะตัดสินไปเลยว่าสิ่งที่คนคนนั้นทำเนี่ยถูกดีถูกหรือดีหรือผิดหรือเลวนะฮะ เมื่อโตขึ้นมาเนี่ยนะครับผ่านเหตุการณ์หลายเรื่องมันท้าทายความเชื่อผมมากในหลายแบบทั้งเรื่องมันมีอะไรที่แบบเข้ามาเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆใ,ในชีวิตเนี่ยมันทําให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยเหมือนกับถูกดึงขึ้นไปสุดแล้วก็ดึงลงมาสุดเพราะมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราคนพบว่าการมีใบบัดแค่อันเดียวเนี่ยทำให้ผมเป็นคนที่โง่เขลามากๆขอใช้คานี้เลยนะฮะเป็นคนที่โง่เขลามากๆเพราะว่า เมื่อเราลองวางม้บรรทัดของเราลองดูลองลงไปแล้วนะฮะแล้วขอยืมมับรรทัดของคนอื่นที่ที่เราเคยตัดสินเขาว่าเนี่ยคนเนี้ยผิดนะฮะมาลองวัดดูนีครับบางทีเราตกใจเลยนะครับกับการตัดสินใจของเราว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มันกลับตลบัาดกันเลยอะพะถ้าใช้ม้บรรทัดของคนอื่นวัดเนี่ยสิ่งที่ผิดอาจจะกลายเป็นถูกก็ได้นะฮะผม,มาอายุสี่สิบละปีนี้ผมผมเริ่มพบมบรรทัดหลายอัน คือลองผิดลองถูกดูบ้างนะครับเราจะไม่เราสิ่งที่ไม่เคยไม่ทําอีกเลยคือไม่ตัดสินคนจากไม้บรรทัดแค่อันเดียวเป็นอันขาจะลองใช้แม่บรรทัดหลายๆอันลองวัดดูสักสองสาอันแล้วอาจจะค่อยตัดสินหรือไม่ตัดสินเลยก็ได้บางทีมันก็ต้องตัดสินบางคนบอกว่าเออแล้วไม่ตัดสินคนเลยได้ไหมบางทีมันก็ต้องตัดสินเหมือนกันมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินเราไม่ได้อยากเป็นคนจัดเมน t ท l แต่ว่าบางทีมันก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินนะครับแต่อย่างที่บอกไม่เคยไม่เคยใช้ไม้บรรทัดแค่อันเดียว อีกเลยเป็นอันขาดนะฮะผมพบว่าหลายครั้งนะครับแม้บรรทัดอันแรกที่เราเลือกจะหยิบออกมาใช้นี่ยมันผิดผิดมาหันและผิดแบบว่าต้องตั้งสติเลยว่าเฮ้ยเรามีแม้บรรทัดนี้อยู่ในชีวิตด้วยเหรอนะครับมันมาจากไหนทําไมเราถึงไม่ยอมปล่อยมันไปเพราะว่าเราเพราะว่าเรามันเป็นตัวตนของเราใช่ไหมเราเลยไม่ยอมปล่อยมันไปเหมือนอีโก้ใช่ไหมอะไรเงี้ยพอเริ่มมีแม้บรรทัดหลายอ่านนะครับผมรู้สึกอย่างนี้เลยหวังผมผมหวังเลยว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยจะ นำไมบรรทัดมาเพิ่มให้ผมอีกนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกเลยว่าชีวิตเนี่ยมันสงบสุขขึ้นบางขึ้นไม่หนาบางไลท์ะนะฮะเบาขึ้นบางทีถ้าเรามีบรรทัดเยอะนะครับเราเราอาจจะเข้าใจชีวิตเพื่อนมนุษย์คนอื่นบ้างก็ได้มากบ้างมากขึ้นก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าวันนั้นอนะเขาผ่านอะไรมาบ้างตัวเขาย่ส20ปีที่แล้วผ่านอะไรมาบ้างเหมือนกับแซคอิบราฮิมเนี่ยฮะคนเขียนหนังสือเรื่อง e r r o r ท s t s ั n นะครับ มันง่ายมากเลยที่จะสรุปว่าเขาก็อาจจะเป็นแบบพ่อเขาก็ได้มัง้งนะครับมันง่ายมากเลยที่จะสรุปว่าความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่ผิดแม้แต่วความเชื่อของพ่อเขาเองมันมันง่ายมากที่จะสรุปแบบนั้นแล้วเราก็มีแนวโน้มที่อยากจะทําแบบนั้นอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเราจะได้เวลาเวลาไปคิดเรื่องอื่นแต่หนังสือเล่มนี้สอนผมว่าชีวิตเรามีช้อยส์นะครับหน้าปกเขียนเลย A Story of Choice ชีวิตเรามีช้อยส์แต่เราจะเลือกได้ก็ต่อเมื่อเราลด มาตรไม่ใช่มตาตรฐานลดอคติที่อยู่ในใจเราบางอย่างลงเอาไม้บรรทัดของคนอื่นมาลองวัดเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างแล้วมอทีคุณจุคนพบว่าเราเนี่ยต้องเพิ่มแม้บรรทัดให้กับชีวิตตัวเองผมมองว่าเรื่องนี้จะทําให้หลายคนมีชีวิตที่เบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นชนมูลพักคนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the m o o ุ Podcast Wednesday b o o k Review นะครับคุณอยู่กับรบวิธานทุษะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งที่ต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้นี่เป็นเบสเซอร์นะฮะผมยังไม่มีโอกาสได้หยิบมารีวิวสักทีหนึ่งจริงๆได้มานานมากแล้วนะครับก็เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องการใช้เงินนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้คนที่ทำเนี่ยคือเงินติดล้อนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวนะฮะคือปกมี2หน้านะ ด้านหนึ่งเขเขียนว่า25วิธีคิดให้ใช้ชีวิตสบายๆนะครับแล้วก็มีตรงเล,เล็กๆข้างล่างเขียนว่าอ่านเพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตคุณจะไม่ล่มจมนะครับอีกข้างก็เขียนว่า25วิธีคิดให้ใช้ชีวิตชิบหายนะฮะต้องขอัยนะเขาเขียนชื่อจริงๆนะฮะอ่านเพื่อให้รู้ว่าคุณทํามันไปนแล้วหรือยังนะครับซึ่งมันก็เป็นด้านตรงข้ามกันนะฮะวันนี้ผมเอาฝั่งที่เป็นสบายๆมาแล้วกันนะเพราะว่าเพราะว่าผมว่าเป็น คือเร,เรานึกอีกข้างหนึ่งออกอยู่แล้วนะครับว่าทําตรงข้ามกับอันนี้ก็ไม่ดีแน่ๆนะครับออคำเตือนน่าสนใจเขาบอกว่าครึ่งเล่มนี้ไม่เหมาะกับคนโลกสวยและใจอ่อนแอนะครับนั่นก็หมายความว่าการที่คุณจะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีเนี่ยสภาวะจิตใจต้องเข้มแข็งด้วยนะครับข้อที่1บอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยนะฮะไม่ได้มีไว้สร้างเครดิตนะฮะแต่มีไว้สร้างหนี้นะดอกเบีย้ยก็โหดนะฮะสิต่อปี นะครับตัวอย่างเนี่ยถ้าคุณใช้ไป50,000นนะฮะแล้วจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะหมดนี่ใช้เวลา3ปีเลยนะโอเ้เจือง่าเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่องไวเลยนะว่าทุกครั้งที่รูดบัตรเครดิตเนี่ยนะครับเรามีเงินที่จะจ่ายจริงๆนะฮะนี่สำคัญมากเลยนะครับอันที่ 2. รูดเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นอันนี้คืออันนี้เป็นคาถาเลยนะของของคนที่มีบัตรเครดิตนะครับ คือรูดไปเท่าไหร่นะฮะก็ต้องจ่ายเท่านั้นนะครับอย่าอย่าเข้าสู่วงจรการจ่ายขั้นต่ำนะฮะไม่งั้นชีวิตคุณนี้จะวุ่นวายเละเทะแน่นอนนะครับต้องบัตรเครดิตแพงมากๆนะครับแล้วก็วิธีการคิดก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมีวงเงินบัตรเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีบัตรหลายๆใบเนี่ยไม่ได้หมายค,ความว่าคุณควรจะเอาเงินที่อยู่ในวงเงินนั้นมาใช้นะครับยิ่งไอ้พวกกดเงินสดอะไรนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะอันนั้นยิ่งอันตรายหนักนะครับ ข้อ3ามเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องมีก่อนจะมีของที่ต้องมีนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องมีเนี่ยก่อนจะมีของก็คือสติครับสติเนี่ยจะช่วยเราอย่างที่เรารเผชิญกับกองทัพแบรนเนมนะครับแล้วก็ออกองทัพแบรนด์เนมนี่สมัยก่อนอยู่ตามห้างนะฮะเดี๋ยวนี้อยู่ทุกที่เพราะว่ามาในมือถือนะครับใน IG นะครับแบรนดเนมเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะแต่ว่าคุณจะมีก็ควรจะสอดคล้องกับเงินในกระเป๋าด้วย นะครับเขายังบอกอีว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือธรรมะเพื่อระง,งับกิเลสน,นะแต่ประเด็นที่จะบอกคือว่าซื้อได้ถ้ามีเงินเหลือนะย้ำว่าเหลือจริงๆนะฮะสถิติบอกว่าคนมีเงินเหลือจริงๆเนี่ยมีแค่0.1%ใน65ล้านคนนะฮะดังนั้นเนี่ยตั้งสติดีๆนะครับตั้งสติดีๆต้องบอกว่าเรื่องออยุคนี้เนี่ยนะของมันซื้อง่าย ว่าสมัยก่อนเยอะนะครับนอนนอนไถมือถืออยู่5้าทุ่มเที่ยงคืนก็เสียตังค์เป็นหมื่นได้นะครับถ้าสติไม่ดีนะฮะ <s> ข้อที่4ี่ว่าคืออันนี้ผม <c> ผมเห็นคาถามนี้บ่อยมากนะในในพันทิปในะอะไรเงี้ยว่ามีงานทําแล้วซื้อรถเลยดีไหมนะครับจะซื้อรถเพราะความสะดวกสบายหรือว่าจะได้ไม่อายข้างบ้านหรือว่าให้พ่อแม่นั่งหรืออื่นๆมากมายที่เราคิดค้นเหตุผลขึ้นมากล่อมตัวเองให้ซื้อรถเนี่ย แต่พอนั่งติดแงกในรถเนี่ยเราทวินหาอดีตที่เคยแว่นพี่วินมากกว่าในหนังสือเขียนไว้นะครับอธิบายแบบนี้ครคือรถคันหนึ่งนะครับอ่าสมมตินะฮะเราไปเจอรถคันหนึ่งมาอ่าราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะเอาตัวเลขในนี้เลยนะครับดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าหมื่นผ่อนยาวๆเลยเจ็ดปีผ่อนเจ็ดปีเนี่ยบางทีเออ่รถอาจจะพังก่อนนะฮะนี่บอกก่อนนะครับอ่าผ่อนเจ็ดปีนะครับเดือนละนะฮะ 6,468บาทไปเสร็จ7ปีเนี่ยจ่ายเงินไป5,43,290บาทบวกเงินดาอีก50,000พูดง่ายคือว่าคุณจ่ายเงินไปทั้งหมดเกือบเกือบ6แสนนะครับดอกเบี้ยประมาณเกือบ1,000 0 0บาท9 93,000บาทนะครับต่อไปค่าน้ำมันสมมติคุณใช้รถสัปดาห์ละสัก4-50กิโลเมตรนะฮะวันละวันละ4-50กิโลเมตรขออภัยนะฮะใช้6วันต่อสัปดาห์ค่าน้ำมันก็ตกอาทิตย์ละพันนะฮะ 7ปีก็เจอหน่วนไปอีก3า0 0 0นนะครับค่าทางด่วนนู่นนี่นะฮะก็โดนไปอีก2 0 0แสนนะครับเช็คระยะครั้งละ2 0 0 0นะฮะแล้วก็เบ็ดเสร็จสิริรวมไปแล้วเนี่ยก็ประมาณล้านหนึ่งนะครับนี่ก็คือคิดคิดแบบจริงๆนี่คิดแบบไม่เจออะไรหนักๆด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีรถได้ไหม ก็มีได้แต่ว่าคุณต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายจริงๆมันมีเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่ค่าผ่อนรถนะครับแต่มีค่าอยู่อีกมากมายนะครับแล้วเ็ามีข้อ4.1ดนึนะฮะบอกว่าคิดให้ดีก่อนรีไฟแนนซ์รถนะฮะอย่าคิดง่ายๆว่ามันเป็นวิธีการหาเงินก้อนนะครับง่ายๆก็เพราะว่ามันง่ายนี่แหละเราจึงต้องไตร่ตรองเยอะๆนะครับว่าเอาเงินก้อนไปทาอะไรแต่คิดให้ตายเนี่ยก็คําตอบก็คือฉุกเฉินนะฮะการรีไฟแนนซ์รถเนี่ยนะครับ ต้องย้ำหนีก่อนว่า1รถยิ่งเก่าดอกยิ่งสูงนะฮะรถมีสิทธิ์จะพังก่อนส่วนเรายังผ่อนอยู่นะครับสเนื่องจากมันพังง่ายเนี่ยเออขอโทษครับเนื่องจากมันง่ายเนี่ยนะครับการรีไฟแนนซ์รถนี่ระวังติดใจนะครับแล้วก็เผื่อไปใช้มันโดยไม่มีเรื่องฉุกเฉินนะครับสตัวนี้ยิ่งง่ายยิ่งเราใจไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องโอนเล่มลดต้นลดดอยต่างหากนะฮะก็ต้องระวังนะครับพวกนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าคือคือไม่ได้บอกว่าสร้างนี้ไม่ได้เลยนะฮะไม่ไม่เหนือเขาไว้อย่างนั้นแต่ว่า ต้องมีสตินะมีสติข้อหบอกว่าอยากสวยนี่เราป่วยหรือเปล่านะฮะก็เขาบอกว่ามันมีโรคหนึ่งนะชื่อว่าโรค body dysmorphia disorder bdd นะครับหรือว่าในหนังสือเขียนว่าโรคไม่ชอบสังขารตัวเองนะฮะหมอบอกว่าเป็นอาการในกลุ่มย้ำคิดย้ำทำนะฮะคืออยากจะไปทำนู่นทำนี่นะครับเดี๋ยวก็อยากจะผ่าตัดนู่นผ่าตัดนี่นะฮะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะจนบางทีเนี่ยเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ย วความสวยที่แท้จริงมันไม่ Bruno. ได้อยู um. ่ที่ภายนอกไปทั้งหมดนะฮะข้อที่ 6, นะฮะเซลล์จุดระเบิดนะครับต้อง um, บอก re ว่าป้ายเซลเนี่ยนะฮะมันเป็นของที่มีอนุภาพมาตลอดการนะฮะคือเราห้ามเขาล้านเขาเซลลไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้เดินเข้าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เห็นป้ายเซลล์ตอนสิ้นเดือนนะครับลองตั้งสติดูว่าเราอยากได้ของจริงๆหรือเปล่านะครับ ข้อข้อ7เนี่ยนะฮะ้อามาถึงจุดที่ผ่อนของทุกอย่างได้จริงๆนะฮะเอาหงอาหารยังผ่อนกันได้เลยนะครับคำถามคือว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับมันมีข้อคิดทาองการเงินข้อหนึ่งนะครับที่ผมได้รับการสอนมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาโทซึ่งจริงๆมันเป็นข้อคิดทาองการเงินของการใช้เงินของบริษัทนะฮะเขาบอกว่าการใช้เงินของบริษัทเนี่ยเวลากู้เงินมานะฮะคือบริษัทเนี่ยกู้เงินเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาห้ามทําเลยก็คือว่าคุณกู้เงินกู้เงินมาต้องใช้ถูกวัตถุประสงค์ยกตัวอย่างนะครับกู้เงินระยะสั้นต้องเป็นระยะสั้นนะครับเอาเงินโอดีมาใช้ก็เป็นการการใช้ระยะสั้นนะครับเราจะไม่เอาเงินโอดีมาไฟแนนซ์ของที่เป็นระยะยาวเช่นเราไม่เอาเงินโอดีมาสร้างตึกนะฮะชันช้นใดชั้นนั้นเหมือนกันนะครับเราต้องถามว่าไอของที่เราผ่อนเนี่ยผ่อน3เดือน6เดือนเนี่ยจริงๆมันเป็นของที่มันควรจะผ่อนหรือเปล่านะฮะถ้าถ้าเกิดว่าเรายังผ่อนอาหารได้นะครับ เคยเห็นว่ามันมีสั่งอาหารผมจำไม่ได้แล้วอะไรแล้วผ่อนได้ในอาหารมันกินหมดวันนั้นมันไม่ควรจะต้องผ่อนใช่ไหมผมคิดว่าหลักการก็คล้ายๆกันนะฮะศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนได้แต่ต้องรู้ตัวรู้ตัวนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่ากลัวนะเพราะว่าเมื่อเราซื้อของสมมติซื้อของสามหมื่นบาทผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์เดือนละสามพันรู้สึกนิดเดียวว่ะแต่จริงๆแล้วคุณใช้เงินไปสามหมื่นบาทแล้วนะครับของที่ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเนบางทีมันพังก่อนคุณ อันตรายมากนะ่อนได้แต่ต้องมีสตินั่นเองนะครับัอข้อก้าผมชอบมากเลยเขาบอกว่กาเมืองนอกไม่ไปไม่โง่นะฮะยุคนี้เนี่ยการเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะไปแหละเราชอบโอเคเราก็ไปได้ผมเองก็ก,ก็ก็เป็นคนชอบเที่ยวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องไม่ ไม่กระทบกับสถานการณ์รก,การเงินของเราไม่้มันอันตรายเนาะการการไปเที่ยวโดวยกระทบกับสถานการณ์รก,การเงินของเรามันก็ไม่ดีนะครับงนั้นเวลาไปส่อง IG จีส่องเฟซคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระง,งับกิเลสต,ตัวเองไว้ด้วยนะครับข้อที่สิบ,บอกว่าทําเป็นเท่าก,กับรอดนะฮะอันนี้พูดถึงอาหารนะคือจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่รอดอย่างเดียวนะครับจะสุขภาพดีด้วยนะฮะเพราะว่าอาหารที่เราปรุงเองที่บ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าดี คือส่วนใหญ่เราต้องดีกว่าทําที่ร้านนะฮะเนื่องจากว่าเราจะใช้พวกเครื่องปรุงต่างๆน้อยดีต่อสุขภาพมากกว่านะฮะอาจจะอร่อยสู้ไม่ได้ก็จริงนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าความอร่อยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคุณเมื่อคุณชินกับอาหารที่ที่คุณทําเองนะฮะคุณจะอยู่ได้ครับแล้วคุณก็โอเคฮะชีวิตไม่ได้แย่มากนานๆกินของอร่อยทีโอเคแต่ว่าทําเป็นเท่ากับรอดก็คือไม่จำเป็นต้องไปซื้อกินทุกมือนะครับ ข้อสิบเอ็ดฮะโอ้ผมว่านี้เนี่ยหลายคนชอบมากเลยครับอย่ายืมตังค์เพื่อนนะนะฮะขอลงรายละเอียดหนึ่งเขาบอกอย่างงี้ฮะยืมตังค์เพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายที่ควรทานะครับสถิติบันทึกเอาไว้ว่าเพื่อนเนี่ยเอ่อเรียกว่าเลิกเขาไปเพราะไอ้เรื่องเงินเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามยืมตังค์เพื่อนนะครับก็เอาตัวรอดด้วยตัวเองให้ได้นะฮะสิบสองครับ,ค,รบคำว่าเงินในอนาคตไม่มีในโลกครับ เงินเงินในอนาคตไม่มีในโลกคือถ้าเกิดเราเริ่มเอาเงินในอนาคตมาใช้เนี่ยนะฮะคือการเริ่มต้นของการไร้วินัยทางการเงินนะ,ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะทางการเงินที่จะตามมาได้นะฮะข้อที่13ครับลูกดีอยู่ที่เรานะฮะลูกคือสิ่งมีชีวิตที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะฮะและมีฮ์ดดิสที่ว่างเปล่าและไม่เอี่ยมมันอยู่ที่เราเราก็จะใส่อะไรล,ลงไปนะครับถ้าเราโปรแกร,รมว่าเมื่อลูกร้องตะโกนแหกปากขึ้นมาเราต้องยอมทาทุกอย่างเพื่อลูกเงียบประประกันว่า ลูกจะร้องยืนยาวนะเพราะลูกรู้ว่าลูกจะวินนะฮะถ้าเกิดว่าร้องนะครับ <c oughs> เราก็เลยต้องกัดฟันยอมซื้อของซื้อของโล่งของเล่นนะฮะ <c oughs> ลูกไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนหรูนะครับเออแล้วก็ของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกคือพ่อแม่นะฮะลูกไม,ม่ได้อยู่แข่งกับข้างบ้านนะครับดังนั้นลูกจึงไม่ต้องมีทุกอย่างที่ข้างบ้านมีขอเน้นให้อีกนิดนึงด้วยว่าไม่ต้องเรียนเก่งเท่าข้างบ้านด้วยนะครับเออแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะครับที่จะมีคนข้างบ้านมาถามว่าลูกเธอได้เกรดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ นั่นต้องสนใจนะครับนั่นต้องใจลูกเราไม่ได้มีไว้อวดใครเรามีลูกไว้เพื่อเลี้ยงดูให้เขาเป็นคนดีและมีความสุขที่สุดนะครับ14ชีวิตของเรานะฮะหรือของหมอดูนะ่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะหมอดูเนี่ยนะครับก็จะบอกอะไรเราเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยนะฮะมันทําให้เราเสียตังค์ฮะต้องระวังให้ดีนะฮะเช่น เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่โอ้โหเบอร์มือถือดีๆที่เขาว่าดีๆกันเนี่ยนะครับไอยุคไอเบอร์มันมีอยู่ยุคหนึ่งนะฮะเบอร์สวยเบอร์เนี่ยออกไปกันเป็นหลักแสนมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชีวิตมีสติตนเป็นที่พึ่งอย่างตนเนาะข้อ15นะครับออ,อ,อ,รออมเงินเพื่ออะไรนะออมเงินเพื่ออะไรนะฮะเออต้องบอกงี้ฮะการออมเงินเนี่ยมันเป็นนิสัยมากกว่าจํานวนเงินคือเมื่อคุณมีนิสัยการออมแล้วจํานวนมันจะตามมาเพราะฉะนั้น การทำให้เป็นนิสัยเนี่ยจึงสําคัญมากถ้าใครไม่ไหวจริงๆตัดไปก่อนเลยครับเงินเดือนมาปุ๊บตัดก่อนอย่าอย่าให้เห็นอย่าได้อย่าได้คิดว่าอ๋อเดี๋ยวใช้เสร็จแล้วสิ้นเดือนจะเก็บสักสิเนี่ยไม่ต้องตัดไปเลยนะฮะตัดไปเลยองอถ้าเป็นเอกชนนะครับง่ายๆครับ p r o v i d e n t f ฟันเขาให้ใส่เท่าไหร่ใส่ให้เต็มฮนะเต็มที่ไปเลยนะครับข้อ16บอกว่าทนเราได้อะไรนะฮะทนเราได้อความอดทนจริงๆเนี่ยบอกว่าเป็นของที่ มีคุณค่ามากเลยนะในยุคนี้นะครับยุคนี้เนี่ยคนเก่งเยอะแต่ว่าคนมีความอดทนเนี่ยเริ่มน้อยลงอันนี้สังเกตดูนะครับคนที่มีความอดทนเนี่ยจึงจึงมีโอกาสที่จะสําเร็จในหน้าที่การงานมากกว่านะฮะข้อ17บอกว่าชี้ช่องรวยมีที่ไหนไม่ง่ายๆไม่ต้องอธิบายยาวไม่มีคนรวยจริงๆคนไหนเขาคิดจะแบ่งความรวยให้โดยแบบแบบให้เปล่านะฮะอันนี้เป็นสัจธรรมนะครับดังนั้นเนี่ย เวลาได้ยินอะไรที่มันโอเวอร์มากๆนะเอลงทุนได้อะไรอ่ะได้ผลตอบแทน8 10%ต่อเดือนนะอันนี้ให้สันนิษฐานไ้ก่อนว่าแชร์ลูกโซ่นะฮะสิ 18, ลอตเตอรี่ใครรวยไม่รู้ที่รู้ไม่ใช่เรานะครับหใน4ของชาวไทยซื้อลอตเตอรี่และที่หนักที่สุดคือมนุษย์เงินเดือนและเจ้าของกิจการเล่นกันถึงสิล้านคนโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยนะฮะมาดูความเป็นไปได้ดีวกว่านะครับ กรณีซื้อตรตลีเนี่ยนะครับโอกาสถูวันที่1เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.001% 1มี0ูนยตัวหลังจากจุดนะครับและเลขหนคือเลขตัวที่4นะครับถ้าเป็นหวยใต้ดินก็อาจจะมีขึ้นไปสูงกว่านั้นหน่อยนะฮะแต่ว่าสมมุติเพื่อนเราเล่นขำขำงวดลรแค่8 0 0ส่วนเราไม่ขำเราเราเสียดายตางเราเก็บ800นะฮะใส่กระปุกผ่านไปนะครับ50ปีเนี่ยโอ้คุณเป็นเงินล้านนะครับเงินที่คุณใส่กระปุกไว้นะฮะเพื่อนก็ อาจจะยังคงไม่ถูกเราต้องดีกันต่อไปนะครับข้อ19ฟุตบอลเล่นยังไงก็พังอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้พนันพนันสมัยนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องต้องรู้ไว้เลยนะครับการพนันสมัยนี้เนี่ยมีเว็บเอ่อเล่นพนันออนไลน์เยอะมากอันตรายมากๆนะครับอายุของเด็กที่เล่นต่ําที่สุดเนี่ยคือ7ขวบนะฮะแล้วก็มีเว็บให้เล่นถึง200,000เว็บนะฮะถึง200,000เว็บคนเอ่อต้องใช้คําว่าชีวิตพังพินาศ เพราะการพานันบนเว็บนี่มาเยอะมากแล้วคือมันง่ายครับสมัยก่อนมันยุ่งยากกว่านี้เดี๋ยวนี้มันง่ายมากเพราะฉะนั้นยิ่งง่ายยิ่งอันตรายนะฮะข้อ20บอกว่าก่อนจะมีอิสรภาพทางการเงินมีเงินก่อนไหมนะฮะก็อันนี้ก็น่าสนใจนะค,คนพูดถึง passive income เยอะแยะเต็มหมดเราจะทำ passive income นู่นนีน่นะครับแต่ก่อนคุณจะ passive income ได้เนี่ยคุณต้องอ à, มี active income แล้วให้มันเหลือก่อนนะฮะแล้วก็ไปลงทุนนะครับลงทุน ไปลงทุนในหุ้นนะฮะหุ้นนี่ต้องต้องม็นต้องมองยาวนะเพราะว่าหุ้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าปีที่ดีมันอาจจะบวกได้10-20%บางปีมันลบ30%ก็มีแต่ระยะยาวเนี่ยดีนะครับระยะยาวนี่ดีเพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นเสี่ยนจริงๆคุณไม่ได้มีอาชีพนี้ยๆค,คือคุณไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ที่นั่งอยู่หน้าจอตลอดเวลานี่นะครับอย่าทำตัวเป็นเทรดเดอร์ฮะนี่บอกเลยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นอาชีพที่ ที่ยากมากนะครับผมบอกเลยว่าอาชีพเทรดเดอร์น <UC S. S 2> ี่เป็นอาชีพที่ยากมากแล้วคนที่เขาทํากันจริงจังเนี่ยเขาศึกษาเขามีเครื่องมือเขาเขามีอะไรเยอะฮะแล้วโดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นเทรดเดอร์จริงๆเนี่ยเขาก็คุณลองคิดดูสิครับว่าเขาอยู่หน้าจอตลอดเวลานะครคุณเปิดดูวันละสองสาครั้งเนี่ยมันไม่มีทางสู้กันได้หรอกแลเพราะฉะนั้นอย่า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 หวังรวยระยะสั้นแต่ถ้าระยะยาวโอเคนะคือซื้อหุ้นมองในแบยยาวเวลาซื้อหุ้นคิดซะว่าเหมือนซื้อกิจการ นะฮะถ้ามุคุณชอบธุรกิจอาหารนันหนึ่งอ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าเออวิธีการทําธุรกิจเขาดีนะฮะบ,บริษัทเขามีธรรมภาภิบาลที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินไปอนาคตแล้วเนี่ยดูแล้วเขาจะขยายไปใหญ่หญกว่านี้อย่างเงี้ยโอเคนะครับแต่อย่าหวังว่ามันจะได้ผลตอบแทน20%ทุกปีอะไรแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะมันอาจจะมีบางปีได้บางปีก็อาจจะเสียบ้างแต่ระยะยาวๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองถูกมันจะไปได้นะครับข้อ21ครับบริหารรายได้ครับ น,นี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆน่าจะมายถึข้อ,นนอนหนึ่งเลยนะครับแครเปญหารรายได้เนี่ยคิดง่ายๆแบ่งเงินเป็นสามกองนะครับเงินออมนะฮะในนี้บอกว่าออมไปเลยสามสิบเปอร์เซ็นโอ้ถ้าทําได้สาสิเปอร์เซ็นนี่คือสุดยอดมากนะครับอันที่สองกรอนนรรนะร็รายจ่ายประจําเดือนนะครับนู่นนี่สารพัดสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับรายจ่ายประจําเดือนนี่เป็นอะไรฮะค่าบ้านค่าน้ําค่าเอ่อค่าไฟค่าอินเทอร์เนต็ตนะครับวงเล็บไันนี้นึงว่าค่าช้อปปิ้งไม่เกี่ยว แล้วก็ค่าใช้จ่ายประจาวันอีก25นะครับมีเท่าไหร่เอามาหารด้วยจํานวนวันอยากช็อปอะไรให้อยู่ในกองนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะช็อปก้อนใหญ่ก็ให้เก็บเงินจากกองนี้ให้มันเหลือก่อนแล้วค่อยเอาไปซื้อนะครับเคล็ดลับคือเงินเดือนมากขึ้นต้องออมให้ได้มากขึ้นนะฮะพี่หนุ่มอันนิโคชอบบอกว่ามนุษย์มีความสามารถอันหนึ่งที่ Amazing ม,มากก็คือยิ่งไรายได้เยอะยิ่งค่าใช้จ่ายเยอะตามนะฮะลดสนิยมจะสูงขึ้นตามอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะได้รู้ว่าเงินหายไปไหนนะครับแล้วก็อดทนนะฮะนะฮะอดทนสต,สติสติสติต้องมียีสิบสองครับอย่าก,กู้ต้องอ่านสัญญาอ่านะครับสัญญากู้มันยาวใช่ไหมครัทุกอย่างสัญญาทุกอย่างทางการเงินมันยาวนะฮะแต่กรุณาอ่านซะก่อนนะครับเพราะว่าทานันทีที่คุณลงลายมือชื่อไปแล้วเนี่ยทุกอย่างผูกพันนะฮะแล้วก็บางอย่างเนี่ยคุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำอีกเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอย่าอย่าค้ำประกันให้ใครนะฮะ อย่าค้ำประกันให้ใครเ,เรื่องค้ำประกันนี่เป็นเรื่องที่ซีเรียสนะคนหมดเรย่หมดตัวกันมาเยอะนะครับเพราะว่าคนจ่ายนี่ไม่จ่ายหนีไปหรืออะไรเงี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าจะคำะ้ำคือคนที่จะค้ำประกันให้ได้จริงๆเนี่ยนะสมมติว่ามันสุดวิสัยจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ควรจะเกินพ่อแม่กับลูกเราอะอันนั้นก็สุดๆจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ควรจะค้ำประกันให้ใครอยู่ดีอันนี้อันพูดจริงนะฮะประกันคือคําตอบของคนไม่ชอบเสีย่ยงนะครับ าการทำประกันอยากอยากเข้าใจเป็นสิ่งที่ดีนะฮะคือคือผมเองก็มีประกรันสุขภาพประกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือการป้องกันความเสี่ยงแบบหนึ่งแต่ต้องเข้าใจต้องเข้าใจไม่คแค่นิกของมันนะฮะบ,บางคนทําประกันจะเอารวยเยงี้ยมันอาจจะไม่ใช่นะเพราะประกันมันไม่ถูกออกแบบมาเพื่อทําอย่างนั้นนะครับข้อที่ยี่สี่อามานะฮะไม่คานะฮะไม่คำ,คคำสองคำง่ายๆนะฮะอย่าอย่าคาประกันใครเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเขาในนี้ในนี้เขาเขียนไว้ดีเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่ามีคนมาขอคำมร่นกันแล้วเป็นคนรักของเรานะฮะรักมากสมมตินะฮะควักตังค์ให้ไปเลยนะครับแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้คืนนะอาจจะดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองิพิจารณาดูเรื่องนี้นะครับเตือนที่บอกนะพ่อแม่กับลูกก็ยังก็ยังยังมีความเสี่ยงแต่ถ้าสมมติ้องทำจริงมันได้แค่นี้จริงนะไม่ควรเกินไปกว่านี้ละไม่ควรเกินกว่านี้จริงการคำมั่นกันให้เพื่อนให้ญาติอะไรเนี่ยไม่ควรนะฮะยี่ห้าครับเป็นหนี้คิดที่ดีก่อนนะครับ เออเป็นนี้เนี่เป็นง่ายนะฮะแต่ตอนปลดนี้่มันยากนะฮะในนี้บอกว่าจากข้อมูลของเครดิตบูโรคนไทย20ล้านคนมีหน,นี้ในะระบบเนี่ยเป็นหนี้กันเร็วขึ้นเป็นหนี้กันนานขึ้นเป็นหนี้กันมากขึ้นในวัฒนธรรมสร้างหนี้ที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับหนี้ไม่ได้แบบว่าของที่ไม่ดีนะฮะคือโลกนี้หมุนเวียนได้ด้วยด้วยหนี้นะครับแต่ว่าเอ่อ,อ,อมันมีหนี้ชนิดที่ดีีนี้ชนิดที่ไม่ดีเราต้องแยกให้ออกนะครับต้องมีสติ ปัญญาแล้วที่คิดในการใช้ชีวิตนะฮะก็ก่อนจะเป็นนี่นะฮะคิดให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนนะครับผมว่าเนี่หนังสือเล่มนี้อาจจะสั้นๆนะฮะแล้วก็ภาษาจะจิกกัดนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็เตือนสติคนที่ทุกคนอะนะฮะได้ดีนะครับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีสองเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะก็คือเรื่องนี่ครัวเรือนนะครับนี้ครัวเรือนอันที่หนึ่งนะครับ อีกอันนึงก็คือเรื่องของการเตรียมตัวกเกษียณนะครับตอนนี้คนไม่พร้อมจะเกษียณเยอะมากเพราะว่าเงินไม่พอมันมีสองประเด็นนะครประเด็นที่หนึ่งก็คือเงินไม่พอเกษียณสองอายุยืนยาวขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวกเกษียณเนี่ยต้องคิดตั้งแต่อยากจะบอกว่าคิดตั้งแต่เริ่มต้นทํางานเลยก็ว่าได้หรือถ้ายังไม่ได้คิดก็ต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่ที่ต้องทำแล้วนะคระับฉะนั้นอยากให้เรื่องพวกนี้มามา สร้างความบั่นทอนชีวิตเราผมผมคิดว่าชีวิตคนเนี่ยนะฮะหนึ่งในปัญหาที่ปวดใจที่สุดก็คือเรื่องเงินนะครับแต่มันเป็นปัญหาที่พอจะป้องกันได้นะไม่ได้บอกป้องกันได้ทุกเคสแต่พอจะป้องกันได้มันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตทุกวันของเรามันเป็นนิสัยครับนิสัยทางการเงินมันมันจะบ่งบอกถึงว่าชีวิตเราจะมีคุณภาพยังไงด้วยนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยเหนื่อยนะชีวิตเหนื่อยนะฮะก็เตือนกันเอาไว้นะนี่ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ สนุกดีนะฮะให้แง่คิดแล้วก็อาจจะจิกกัดนิดหน่อยนะฮะโดยเฉพาะถ้าอ่านอีกข้างหนึ่งที่บอกว่า25วิธีคิดให้ชีวิตชิบหายเนี่ยนะครับก็จะจิกกัดไปยิ่งกว่านี้อีกนะครับใครสนใจก็ลองไปหากันตามแผนหนังสือดูนะครับขอบคุณที่ติดตาม s i o n t o the m ม o n นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission To the Moon Podcast นะครับ d n e s d a y Book Review นะครับก็เป็นประจำทุกวันพุธนะครับผมจะนำหนังสือที่ผมได้อ่านนะฮะมารีวิวให้ทุกท่านฟั่งนะครับ สัปดาห์นี้นี่เป็นหนังสือเล่มที่อยากรีวิวมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับได้มีโอกาสพึ่งอ่านจบนะฮะก็จริงๆต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์พนพดลผู้เขียนนะครับาศาสตราจารย์ดรนพดลร่มโพนะครับท่านกรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ผมจริงๆต้องบอกว่าน่าจะมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วนะฮะขออนุญาตเาพลออินตอนมันติดหลายเล่มอยู่นะฮะก็เลยเพึ่งได้มีโอกาสมารีวิวนะครับก็อาจารย์พนพดลก็เป็นต้องใช้คําว่าบุคคลที่ เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับผมก็พูดถึงท่านบ่อยๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านที่ติดตาม Mission to the Moon ก็น่าจะติดตามนพดลสตอรี่พอดแคสต์ด้วยเช่นกันนะครับ uh, ผมชอบคำนำก่อนนะคือขออนุญาตเล่าถึงคำนำก่อนนะฮะเพราะว่าคำนำเนี่ยผมว่าเ,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 เป็นพาร์ทที่น่าสนใจมากนะครับจริงคคำนำก็สั้นๆนะฮะก็อาจารย์บอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนมาจาก3แหล่งความรู้นะฮะอันนี้แก่ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็จากหนังสือที่อาจารย์อ่านนะฮะ อาจารย์พนพรเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ผมรู้จักที่อ่านหนังสือเยอะที่สุดเลยนะฮะคืออาจารย์บอกว่าปีหนึ่งนี่อ่านสองเกือบสองร้อยเล่มนะฮะเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยใน OK r ของอาจารย์ที่เป็นโ OK k r ส่วนตัวเนี่ยอาจารย์แกก็จะอ่านเป็นทั้งภาษาไทยัท้งภาษาอังกฤษฮะค,คือภาษาอังกฤษเน,นี่ยปีหนึ่งถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผดจิดขออภัยนะฮะอาจารย์ก็คืออ่านเท่าจํานวนสัปดาห์ก็คือ50กว่าเล่มนะครับแล้วก็เสริมไปด้วยหนังสือภาษาไทยอีกเป็นหลักร้อยเล่มนะเพราะฉะนั้นในนี้ กันกรองมาอย่างเต็มที่นะครับเราก็แหล่งที่3ก็คือการพูดคุยนะฮะกับบุคคลที่อาจารย์ได้ไปพบเจอมานะครับซึ่งก็หลากหลายนะฮะเราก็อาจารย์ก็เอา3อย่างนี้มารวมกันนะครับเป็นหนังสือเล่มที่ชื่อว่าความสุขปัจจุบันสุขทินะฮะซึ่งผมมีความรู้สึกว่าในช่วงหลังๆที่ผมฟังพอดแคสต์ของอาจารย์พุ่ดนี่นะครับจาพูดถึงเรื่องความสุขเยอะนะฮะ เราก็พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดที่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะฮะในหนังสือมีก็เป็นบทสั้นๆอ่านแบบเรียกว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่อยากอ่านทีเดียวทั้งเล่มนะฮะก็สามารถอ่านไป วันหนึ่งสักของสมบทก็ได้นะครับสบายๆนะฮะไม่ซ e ี i เรียสแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยก็บางทีบางอันเนี่ยผมก็เคยได้ฟังในพอดแคสต์แล้วนะครับก็ได้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งในนี้ก็น่าสนใจนะครับย,ยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องอนหนึ่งที่เราที่เรารู้กันพอสมควรผมเชื่อว่าท่านที่ฟังพอดแคสต์ก็คุณเคยคอนเซป t นี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จริงมากๆก็คือเรื่องของว่า1%ดีขึ้นหรือแย่ลง นะคอนเซปต์ไม่ Concept ง่ายก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณพัฒนาเ1%วันต่อวันเนี่ยนะครับปีหนึ่งในคุณพัฒนาขึ้น38เท่านะฮะนะฮะแล้วก็ถ้าลบหนึ่งนะฮะก็แย่ลงหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือจากร้อยที่เหลือ2.6นะฮะคือคูณ0.99ไปเรื่อยๆยกกำลัง315เนี่ยนะฮะจาก100เหลือ2.6นะฮะก็คือการแย่ลงหนึ่งเปอร์เซ็นกับดีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ย โอ้โหผลนั้นต่างกันฟ้ากับเหวลเลยแต่ในวันนั้นเนี่ยการทําตัวแย่ขึ้น1%อร์กับดีขึ้น1%เเนี่ยมันคือในวันณนะวันนั้นนะณนะวันนั้นเนี่ยมันต่างก,กันแค่บวกลบหนึ่งก็คือสองเปอร์เซนต์นะครับแต่ด้วยความสม่ําเสมอนะฮะคือดีสม่ําเสมอหรือแย่สม่ําเสมอเนี่ยมันทําให้ปลายทางนี่แตกต่างกันขึ้นมาหาศาลแล้วลองนึกถึงสิบปีนะฮะสิบปีนี้ไม่ต้องพูดถึงดังนั้นเนี่ยผมผมว่าสิ่งหนึ่งที่ ที่เราสามารถนำไปใช้กับชีวิตได้นะครับก็คือการมีวินัยกับเรื่องที่ถ้าเป็นตามภาษาของอ่ i o r i t y matrix กก็คือเรื่องสำคัญที่ไม่ด่วนนะนะครับแค่วันละ1%เท่านั้นนะฮะผล10ปีเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะนี่คือนี่คือพลังนะฮะของความสม่ำเสมอนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยต้องใช้คำว่าประเมินมันต่ำไปเยอะนะความสม่ำเสมอนะฮะยกตัวอย่างความสม่ำเสมอที่เช่น สมมติว่าอย่างใน,ในกรณีของอาจารย์บุรณีชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์อ่านหนังสือเนี่ยทุกวันอย่างสม่ําเสมอแทบแทบไม่มีวันไหนที่อาจารย์ไม่อ่านเลยนะฮะเนี่ยเรามันก็นสะสมมาเป็นงานเขียนงานพอดแคสต์และอะไรต่างๆมากมายของอาจารย์ที่ที่อาจารย์ต่อยอดไปเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นเริ่มต้นมาจากหนังสือที่อ่านวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายด้วยซ้ําแต่ว่าทําเป็นประจํานะครับแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องนะนี่คือพลังพลังของ ความสม่ำเสมอนะครับอีกบทหนึ่งผมชอบนะฮะขั้นไว้เลยบอกว่าสิ่งที่ควรรู้ก่อนออกจาก Zone คอมฟอร์ทโซนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนมาบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่ได้นี่ยออกจาก Zone คอมฟอร์ทโซนนะฮะอาจารย์บอกว่าเอ้ยจะเย็นนะฮะก่อนออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยเรามาพิจารณากันก,นก่อนนิดหนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนะฮะคือเอ่อออกไปทําไมนะครับโอ้สตาร์ทวิดไวเลยนะฮะมีคําว่าทําไมปุ๊บเนี่ยมันก็ชัดเจนนะว่า เอ้ยโอเคการออกไปเจอสิ่งใหม่ๆเนี่ยโอเคแหละก็ดีนะแต่ว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยคุณต้องการมันจริงเปล่านะฮะสิ่งใหม่ๆม,มีสองแบบนะอาจารย์บอกว่าคือสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทําแต่มันตอบโจทย์เรากับสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทําแล้วก็ไม่ตอบโจทย์เรานะฮะตรงนี้แหละหลายคนอาจจะหลงทางนะครับว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงมันตอบหรือไม่ตอบนะครับอาจารย์บอกว่าอายกตัวอย่างงี้กันนะเราเขียนหนังสือเนอะโอเคมันก็มีรายได้ประมาณหนึ่งนะฮะวันหนึ่งเราคิดว่าเฮ้ย เขียนหนังสือมาก็นานแล้วออกนอกคอมฟอร์ตโซนดีกว่าไปร้องเพลงไปร้องเพลงนะครับร้องก็ไม่เก่งชอบก็ไม่ชอบนะฮะทรมานเรียนอยู่นานนะครับสุดท้ายก็พอร้องได้ถามว่ามีความสุขไหมเอ้าไม่มีนะครับแล้วทำไมไม่กลับไปเขียนหนังสือตามที่เราถนัดนะฮะคำตอบก็คือว่าถ้าเกิดออกนอกคอมฟอร์ตโซนแบบนี้เนาะก็คงไม่ใช่นะครับผมว่ามันน่าสนใจในประเด็นนี้เนาะก็คือทุกวันนี้เราถูกกระตุ้นด้วยของใหม่ๆตลอดเวลานะครับ อยากลองนู่นอยากลองนี่นะฮะแต่ว่าเราต้องถามจริงๆนะว่าก่อนที่จะเริ่มทําเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ทานะครับทําได้นะฮะทำได้แต่ว่าถามก่อนว่าเราทําไปเนี่ยทําไปทําไมเนาะอันที่สองครับผมชอบข้อนี้มากครับเป็นข้อที่เราไม่ค่อยพูดกันแต่มันเป็นเรื่องจริงเลยคือว่าเราพร้อมแค่ไหนนะฮะอาจารย์บอกว่าแหมบางคนก็บอกว่าข้อนี้แหละเป็นข้ออ้างของหลายคนนะฮะที่สุดท้ายไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าบอกว่าเอ้ยเรายังไม่พร้อมนะเอ้ยเราเป็น อย่ามาอ้างสิมันไม่มีใครพร้อมหรอกนะครับฉันต้องเริ่มเลยอะไรแบบนี้นะครับอาจารย์บอกอา,าสม,มุทรนะฮะตัวอย่างบอกว่าเรามีงานประจํามีเงินเดือนเดือนละสามหมื่นบาทมีลูกสองคนมีรถและบ้านที่ต้องผ่อนปัจจุบันก็ใช้เงินเดือนชนเดือนอยู่แล้วนะฮะวันหนึ่งก็ลุกขึ้นมาเลยบอกว่าเราจะออกนอกคอมฟอร์ตโซนฉันจะขายของออนไลน์ว่าแล้วพรุ่งนี้ลากออกเลยนะฮะเปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์ก่อนจะรู้ว่าเอ้ยขายของออนไลน์มันไม่ง่ายฮนะครับ ได้เงินเดือนมาเดือนละสองได้เงินมาเดือนละสองพันะฮะคราวนี้ก็ยุ่งเลยนะฮะค่าเทอมลูกก็ไม่มีรถบ้านก็โดนยึดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่พร้อมอาจารย์บอกว่าเอ๊ะนี่ไม่ได้หมายความว่าคือจะให้อยู่ในคร์มโซนไปเลยไม่ใช่นะอยากทําก็ทําได้แต่ต้องเตรียมตัวหน่อยลองทําขายมันตอนที่ทํางานอยู่นี่แหละนะครับค่อยๆเริ่มทีละนิดนะฮะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็นนะครับก็ได้ไม่ได้ก็จะได้รู้ไงว่ามันเหมาะพร้อมอยังแล้วเมื่อถึงเวลา ถ้าเกิดว่ามันเฮ้ยโอเคดูแล้วมันมีอนาคตไปได้ก็ลุยเลยครับไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าความพร้อมเนี่ยมันต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับอย่าให้ประโยคที่ว่าไม่มีใครที่แบบพร้อมร้อยเปอร์เซ็นหรอกอะไรเงี้ยมาทําให้เราค่อยเข่นะกับเรื่องนี้นะครับข้อที่สามก็เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดเหมือนกันนะฮะคือออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วเนี่ยเราเสียอะไรบ้างนะครับ อ่ะยกตัวอย่างนะครับทํางานประจําอยู่อยากออกมาท,ทําธุรกิจของตัวเองนะครับคงก็จะคิดว่าออกมาแล้วเราจะได้มีอิสระนะฮะไม่ต้องไปทํางานทุกวันเป็นเจ้านายตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าคือคิดได้นะฮะแต่ความจริงเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะราคาที่ต้องจ่ายคืออะไรครับ1ก็คือเงินเดือนโอเคอ่ะละอันนั้นเราคิดแล้วเพื่อร่วมง,งานสังคมไม่ได้หมายความว่าจะทิ้งไม่ได้หรือว่าคุณจะต้องแบบว่าจะต้องทํางานเหมือนเดิมไปตลอดแต่ว่า มันต้องมาดูว่าเราต้องจ่ายราคาอะไรด้วยนะครับก็ต้องพิจารณาแบบนี้ให้ลึกซึ้งนิดหนึ่งกับคำว่าคอมฟอร์ตโซนอย่าอย่าเรียกว่าอะไรดีอ่ะอย่าอย่าหลงไหลกับคำนี้จนเกินไปจนกระทั่งว่าอู้ฉันแบบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเลยไม่ได้นะฮะผมอยากจะบอกว่าบางทีอยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็สบายดีเหมือนกันนะครับในบางในบางในบางโมเมนต์นะครับแล้วก็แข็งแรงเมื่อไหร่แล้วก็มีกำลังเมื่อไหร,ร่นะฮะ ออกได้เสมอแหละไอคอมฟอร์ทโซนเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งเป็นเป็นบทที่ผมชอบมากนะครับชอบเพราะว่าอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าวัยผมกับอาจารย์ก็ไม่ได้ห่างกันมากนะอาจารย์อาจารย์เป็นรุ่นพี่ผมไม่กี่ปีนะครับอาจารย์บอกว่าเจ็ดข้อคิดสําหรับคนที่อายุขึ้นต้นด้วยเลขสามนะฮะอาจารย์บอกว่าจริงๆอาจารย์เนี่ยเลขสี่แล้วนะจะก้าวสู่เลขห้าแล้วนะแต่ว่าอยากจะบอกเหมือนกับ บอกตัวเองแล้วกันเนาะตอนที่อายุ30เนี่ยว่าว่าถ้าบอกได้บอกอะไรบ้างนะครับซึ่งประสบการณ์ของผู้ที่ได้ไปคืออายุมากกว่าเราเนี่ยนะฮะเวลาเวลาเล่าแบบนี้ผมมักจะชอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายอย่างเราอยากย้อนกลับมาแก้นะแต่มันแก้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณยังอยู่ในวัยเลขสามหรือหรือเพิ่งขึ้นต้นเลขสามเนี่ยมันก็ยังพอแก้ไหวนะครับอันที่หนึ่งคือเรื่องของสุขภาพนะฮะจริงๆอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ฟิตมากนะฮะอาจารย์พตอนนี้น,น,น,นี่คือน่าจะ โหผมเห็นแกน้าหนักลดไปน่าจะมีสักสิบห้าสิบหกโลได้มั้งนะผอมลงเยอะมากคือดูฟิตดูหนุ่มขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะนะนะคือแต่จางก็บอกว่าแมแ้ว่าตอนนี้จะฟิตนะแต่ถ้ากลับไปบอกตัวเองได้เนี่ยช่วงสามสิบเนี่ยจะออกกําลังกายให้ดีกว่านี้นะครับจะจะฟิตคือจะฟิตเร็วกว่านี้ฟิตมากกว่านี้นะครับเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยบางทีมันเป็นเหมือนคล้ายๆกันหะนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะนะคุณกินอาหารไม่ดีหนึ่งเปอร์เซ็นทุกวันเนี่ยนะฮะ รวมๆบางทีนมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะข้อที่สองคือให้เวลาคุณพ่อคุณแม่มากกว่านี้นะครับอาจารย์ก็บอกว่าเออจริงอยู่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก็ให้เวลากับกับครอบครัวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากทาเยอะกว่านี้อีกนะฮะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าพ่อแม่ก็เอาจริงก็คืออายุมากขึ้นทุกวันนะนะฮะข้อที่สามให้เวลากับลูกๆและครอบครัวของเรามากกว่านี้นะครับ เอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะฮะเด็กๆช่วงที่อายุศูนถึงสิขวบเนี่ยเป็นช่วงเวลามาสัจจันทร์นะครับใช้ให้เวลามากที่สุดเท่าที่จะให้ได้เพราเอิญเพราเอิญม,มันผมว่ามันมีความเ,เรียวกว่าความทา้าทายแล้วกันนะ,ะของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือว่าช่วงเวลาที่ลูกกาลังโตน่ารักเนี่ยนะฮะเล็กเนี่ยมันมันดันตรงกับช่วงเวลาที่เรากำลังต้องทํางานหนะะักพอดีเลยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลูกสม,มุดนะครับอายุ30บนะฮะ คือระหว่าง3าสถึงสี่นมันเป็นช่วงที่แบบงานยุ่งสุดๆเลยนะฮะกว่าจะเริ่มแบบเหมือนกับเริ่มว่างขึ้นเนี่ยลูกก็โตแล้วนะครับเพราะฉะนัน้นนี่ก็ต้องจัดสรรเวลานี่นเป็นความสามารถส่วนบุคคลประมาณหนึ่งนะครับอันที่สี่ก็คือทํางานให้น้อยลงนะฮะทำงานให้น้อยลงนะครับอาจารย์บอกว่าไอ้ไอ้พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ให้ขี้เกียจนะก็ขยันไปแหละแต่ว่าต้องจัดเวลาให้ได้นะครับต้องหาสมดุลของตัวเองให้ได้มันไม่มีสูตรสําเร็จสําหรับทุกคนอนะ แต่ว่าเรารู้เราเองนี่แหละจะเป็นคนบอกเราตัวเองได้ว่าเอ้ยสมดุลคือประมาณนี้นะครับข้อ <K h aw> ที่5ผมว่าน,นี่สำคัญสุด,สดคือต้องหาตัวเองให้เจอนะฮะทีนี้ไอหาตัวเองให้เจอเนีย่ยมันก็มันก็ยากเหมือนกันนะครับมันก็ยากเหมือนกันเอ่อแต่ว่ามันมีวิธีนะฮะก็คือตอนเด็กๆเ,เนีย่ยลม้มล้มไม่ค่อยเจ็บนะฮะวัยยังยังอายุน้อยอยู่เนี่ยนะครับก็ลองอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะพยายามหาเส้นทางที่ตัวเองรู้สึกว่า อยากจะทดลองบางทีเราเจอตัวเองสักยีออ่สิบแปดยิบเก้านะฮะเราก็ยังมีเวลาที่จะปั้นเส้นทางของเราได้นะครับข้อที่หก <laughs> ผมก็ชอบนะฮะเลิกกังวลกับเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่คนอื่นพูดถึงเราสมัยตอนที่อายุน,น้อยเนี่ยบางทีโอ้ยมันเป็นกังวลไปหมดนะคนนินทาเราอะไรนู่นนี่นะแต่พออายุขึ้นเลขสี่เนี่ยผมอาจารย์บอกว่านึกไม่ออกเลยนะว่าเรื่องที่กังวลตอนสมัยก่อนนะเลขสามะมันมันไปกังวลตอน,นอยังไงทําไม นะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี้ยเราจะเห็นว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะเน้นเน้นให้เน้นให้ด้วยก็คือโดยเฉพาะว่าความคิดเห็นของผู้อื่นนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะก็คือความคิดเห็นของคนอื่นกับเราเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบสมัยก่อนเราจะให้ความสําคัญมากนะครับตอนที่อายุน้อยๆเนี่ยแต่แต่โตขึ้นเรารู้ว่าแบบมันไม่มีไม่มีประเด็นเลยเลยนะฮะเราเข้าจริงนะครับคนก็ไม่สนใจเราเยอะขนาดนั้นด้วยนะพูดจริงนะฮะเราคิดเราคิดเยอะไปเองว่าคนสนใจเยอะนะข้อ7ก็คือใช้ชีวิตปัจจุบันอย่างมีความสุข นะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวใจนะของหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับก็คือว่าจริงๆความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้แหละนะฮะไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามความสุขคือเวลาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะครับอีกบทหนึ่งนะอีกบทหนึ่งนะครับก็คือบอกว่า6วิธีสร้างโชคให้ตัวเองนะครับอาจารย์บอกว่านี่ไม่ได้พูดว่าจะให้ไปไหวพงไหวพระที่ไหนนะครับแต่ว่าอาจารย์เอามาจากหนังสือชื่อว่า how luck happens นะฮะ ซึ่งแซมบอกว่าเป็นหนึ่งหนังสือเล่มที่ชอบมากที่สุดเลยนะครับผู้เขียนชื่อเจนิสคาเพิลกับบาร์นาบีมาร์ชนะครับหนังสือเขาบอกว่าโชคเนี่ยนะฮะไอ้ที่เรียกว่ารักเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่โชคอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจหรอกนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจาก3องค์ประกอบนะครับก็คือ 1. ความสามารถ2การทํางานหนักและ3เหตุบังเอิญน,นะครับจะเห็นว่าเหตุบังเอิญเนี่ยที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยแค่หนึ่งใน3เท่านั้นเองนะครับอีก2ข้อเนี่ย มันคือการความสามารถและการทํางานหนักนะครับอาจารย์บอกว่าเอ้จริงๆเนี่ยมันแปลว่าเราสามารถจัดการกับโชคได้นะเช่นนะครับข้อที่หนึ่งเราควรจะไปอยู่ในที่ที่โชคอยู่นะครับแปลว่าอะไรนะฮะเหมือนกับเราอยากเจอใครนะฮะเราก็ควรไปอยู่ในที่ที่คนนั้นอยู่นะครับโชคก็เหมือนกันนะฮะเอาง่ายๆเลยถ้าอยากเป็นดาราต้องไปอยู่แถวกองถ่ายนะฮะนี่คือสาเหตุที่และอันนี้เราก็จะเห็นจริงๆนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไปสัมภาษณ์ดาราฮอลลีวูดอะ ไม่ว่าจะมาจากแบบยากจนค้นแค้นหรือมาจากอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินเหมือนกันหมดเลยเนี่ยนะครับก็คือทุกคนจะไปฮอลลีวูดคือไม่ว่าคุณจะมาจากรัฐไหนเมืองไหนทุกคนจะมุ่งหน้ามาที่ไอ้เมืองฮอลลีวูดนี่แหละเพราะเขารู้ว่าที่เนี่ยแมววงแมวแมองอะไรอยู่ตั้งแต่ไปหมดนะครับหรือว่าคนที่อยากทำงานในวงการอย่างวอลต์ดิสนีย์เองเนี่ยก็เก็บเงินซื้อตั๋วรถไฟเพื่อจะมาที่ฮอลลีวูดนะฮะก็คือก็โชคมาอยู่แถวนั้นนะครับเราก็ต้องมาอยู่แถวนั้นเหมือนกับคนที่ทำสตาร์ทอัพฮะช่วงหนึ่ง พอรู้ว่าการเดินเข้าไปในผับในบาร์หรือในร้านอาหารเนี่ยบางทีจะไปเจอ venture capitalist ไปนั่งคุยกับเขาแล้วก็ไปเสนอไอเดียแล้วเขาชอบเราหรืออะไรคือมันนั่นแหละฮะลักษณะของคำว่าโชคอยู่ตรงไหนนะครับข้อที่สองคือรู้จักคนให้เยอะขึ้นคืออันนี้จริงคือคนเราเนี่ยนะฮะพอเรารู้จักคนเยอะขึ้น,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 นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบว่าไปพูดกับทุกคนที่เราเจอนะค,ะนะครับก็จะดูแปลกประหลาดไปนิดนึงแต่ว่าเวลาเรารู้จักคนที่เยอะขึ้นเนี่ยนะครับผ่านจากช่องทางต่างๆอาจจะเป็นทางออนไลน์ก็ได้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ อย่างผมทำพอดแคสต์สมอรู้จักคนเยอะขึ้นนะ,ะจากท่านที่เขียนอินบ็อกซ์เข้มามาหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทําให้เราเหมือนกับว่ามีเห็นโอกาสเยอะขึ้นอ่ะบางทีคนก็จะบอกว่าเออเนี่ยคุณเรื่องเนี้ยผมเห็นคุณทํอย่างดีเนาะผมไปลองเสนองานให้ท่านนายดูกเขาสนใจอ่ะคุณอยากมาลองทำไหมอันนี้เรื่องจริงนะฮะเกิดขึ้นกับผมหลายครั้งมากเลยก็คือเนี่ยครับก็มีคนที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนี่ยนะครับเขาก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าเออเนี่ยงานนี้คุณลวิตสนใจทํำไหมนะ เห็นว่าเออเห็นว่าชอบเห็นว่าฟังพอดแคสต์เห็นชอบทําเรื่องนี้นะฮะก็ได้งงได้งานอะไรกันมาติดต่อไปคอนเน็กชันอะไรกันไปก็มีนะครับอันที่สามก็คือกล้าทําสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับก็แน่นอนนะฮะว่าอะไรก็ตามที่มันเหมือนกับคนอื่นเนี่ยมันก็มันมีเยอะเนาะอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นมันก็มันก็เป็นของที่คนมันสะดุดตาขึ้นมานะครับและข้อที่สี่ฮะต้องมีใจรักในสิ่งที่ทําและไม่ล้มเลิก อาจารย์บอกว่าบางทีเนี่ยคนรู้สึกว่าตัวเองโชคไม่ดีชะทีจริงๆมันคือมันยังไม่เห็นผลไงเราเลิกไปซะก,ก่อนนะฮะคืออาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนักเขียนนะนักเขียนเนี่ยโอ้คุณคิดว่าเขาอยู่ดีเขียนปุ๊บก็ดังเลยไม่มีหรอกนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยโอ้เขียนเขียนกันมาเป็นเยอะแยะมากมายกว่าจะได้ออกบทความบทความหนึ่งกว่าจะได้ตีพิมพ์อยู่ในคอลัมนิสกว่าจะได้เป็นหนังสือนะฮะเรามาดูตอนจบไงโอ้คนนี้ ออกอะไรก็ดังคือตอนนั้นเขาดังแล้วนะฮะออกอะไรก็ดังก็จริงแต่ว่าไอ้เส้นทางก่อนนานั้นเนี่ยคนก็รู้นะว่ามันมันยากอะแต่เราอาจจะให้น้ําหนักกับมันน้อยเกินไปแล้วมาดูในสิ่งที่เขาสําเร็จแล้วเลยะฮะคือจริงๆต้องบอกว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่มีสูตรสูตรสําเร็จขนาดนั้นนะครับในนี้มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะอาจารย์บอกว่ามีนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับเคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าก็มีคนถามเขาว่าเอ้มีเคล็ดลับอะไรที่คุณได้ทําได้แต้มรวมได้เยอะมากๆนะฮะ เขาตอบว่าไงรู้ไหมฮะถ้าอยากทําคะแนนให้ได้เยอะๆเราแค่ชูดบอลให้พลาดเยอะก็แค่นั้นฟังดูแล้วมันเหมือนตลกลายเนาะพอเรายิ่งชูดพลาดเอ่อทำไมมันถึงจะได้แต้มเยอะนะฮะขึ้นจริงมันเป็นอย่างงี้ฮะคือยิ่งเราชูดพลาดมากเท่าไหร่ก็แปลว่าเรามีโอกาสที่ทําคะแนนจากการที่ชูดลงมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆคือสมมติอัตราการชูดของเราคือ50%ก็คือ2ลูกลงลูกหนึ่งถ้าอยากได้ร้อยลูกก็ก็ต้องชูดสองร้อยลูกอะอยากได้พันลูกต้องชูดสองพันลูกอะไรเงี้ยนะครับ นี่คือสิ่งที่คนโชคดีเขาทำกันนะครับอันที่ห้านะฮะอาจารย์บอกว่าต้องลองทำอะไรหลายอย่างนะฮะต้องลองทำอะไรหลายอย่างคำว่าทำอะไรหลายอย่างมันมันคืออย่างนี้หลายคนบอกว่าเอ้าเห็นหนังสือทุกเล่มบอกว่าเราต้องโฟกัสไปที่เรื่องเดียวไม่ใช่เลยอ,อะไรเงี้ยนะครับก็คือจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือการการโฟกัสไปที่เรื่องเดียวณนะแต่ละโมเมนต์ Moment เป็นสิ่งที่ดีนะ ผมว่าสิ่งดีแต่ว่าเมื่ได้อว่เราจะโฟกัสเรื่องเดียวไปตลอด10ปีนี่จะไม่ทำอะไรเลยอย่างอื่นเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ใช่อาจารย์ยกตัวอย่าง Venture Capital นะครับจะสังเกตว่าเขาจะไม่ได้ลงทุนในบริษัทที่ดีที่สุดแค่บริษัทเดียวนะฮะแต่เขาจะลงทุนในหลายๆบริษัทนะครับเพราะเขารู้ว่าโอกาสเจ๋งมันเยอะนะฮะเป็นต้นนะครับสุดท้ายก็คือเตรียมตัวสําหรับโชคฮะเออนะฮะเตรียมตัวสำหรับโชคเป็นยังไงนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่อง alexander fleming นะฮะ ที่คิดยาปฏิชีวนะเนี่ยนะครับคือเราเคยได้ยินเนาะเรื่องผมเชื่อทุกคนจําได้นะฮะก็คืออเล็กซานเดอร์เฟลมิงเนี่ยแกก็ลืมจานทดลองไว้แล้วก็มีลาขึ้นแกก็เลยพบว่าเอลานี่แหละสามารถกําจัดแบคทีเรียรได้นะครับหลายคนบอกว่านี่ไงโชคดีถ้าไม่ลืมทิ้งไว้คงไม่พบไม่พบความจริงนี้แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือเหตุการณ์ต่อจากนั้นตั้งหากนะฮะพะแค่พบนี้มันยังไม่พอนะครับ มันเอามาเป็นยารักษาโรคไม่ได้นะฮะอเล็กซานเดอร์เฟลมิงทำการค้นคว้าและพัฒนาต่อไปอีกไม่น้อยนะครับกว่ามันจะกลายเป็นายาปฏิชีวนะที่นรอท่านๆได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ไอ้เรื่องราวพวกนี้มันไม่เซ็กซี่ไงไม่เซ็กซี่คือว่าฟังแล้วมันแบบมันไม่สามารถเอาไปแบบพูดแล้วมันเท่ๆได้จบในประโยคเดียวนะฮะคนก็เลยไม่ได้เล่าต่อนะครับก็สรุปเอาเองว่าเจอถาดปุ๊บแล้วก็เหมือนกับว่าวันลุกขึ้นปุ๊บกลายเป็นยาปฏิชีวนะเลยเอาไม่ใช่นะฮะจริงๆเขาไปทาอะไรต่อมากมายนะคร ถ้าเราอยากจะมีโชคเราต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมแค่ไหนที่จะจัดการกับโอกาสนั้นในกรณีที่มันเกิดขึ้นมานะฮะถ้าพร้อมเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับการพร้อมก็คือต้องเตรียมตัวด้วยนะครับอ่านะครับก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ผมชอบนะฮะอีกบทหนึ่งนะฮะที่ผมชอบมากเหมือนกันนะครับก็คือเออหลักการชีวิตคิดอย่างไรนะฮะคืออันนี้อาจารย์ก็เอามาจากอาบอกว่าเอามาจาก วิธีคิดในหนังสือ principle นะครับอีกแล้วนะฮะต้องขออนุญาตพูดถึงหนังสือ principle อีกแล้วนะครับก็อาจารย์บอกว่าคือมันก็คนจริงๆริงคนกพูดถึงหนังสือเล่มนี้เยอะนะฮะแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่หนังสือเนี่ยมันหนามากแล้วก็มีโหละเอียดมากเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการที่เราถอดเรื่องออกมาจากจากหนังสือเล่มนี้มันแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ตามสิ่งที่แต่ละคนเข้าใจนะฮะอาจารย์บอกว่าสิ่งที่อาจารย์มาพูดนี่ไม่ได้หยิบยกมาจากหนังสือตรงๆแต่ว่า เอามาเหมือนกับสังเคราะห์นะครับว่าเรียนรู้เรื่องต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ควรระวังด้วยนะฮะประการแรกคือความสําเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์บอกโ oh, อ้นี่ข้อนี้นี่ต้องขีดเส้นใต้ไปเลยนะว่าต้องระวังให้ดีนะฮะเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยากเหมือนกับใครร้อยเปอนะเออเราลองคิดดูสิเราอาจจะชอบคนนี้แต่เราไม่ได้อยากเหมือนเขาร้อยเนนะครับมันก็มีบางชิบบางมุมของเขาที่เราไม่ชอบเหมือนกันนะเราเรา เราไม่ได้เราไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนเขาเป๊ะๆนะฮะเพราะนิยามความสําเร็จของเรากับเขาไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราดันไปก๊อปปี้เขาหมดเลยเนี่ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงนะฮะการที่2อคือว่าวิธีการเดียวกันเนี่ยผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเอาอย่างในอย่างเคสตัวอย่างเลยก็เอาสมมุติเลยอยากทำแบบคุณเรเนี่ยนะฮะเกิดคนละประเทศก็ไม่เหมือนกันแล้วฮะเอาพูดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ดูได้เป็นหลักการได้เป็น principle ได้อย่างชื่อหนังสือนั่นแหละนะฮะ แต่ว่าเราต้องเอาเราต้องเอาเรื่องของเราเองเนี่ยเข้าไปรวมอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่ว่าจะเรียกว่าเอามาทําแบบ c o อปปี้เป๊ะๆนะฮะเอามาทําแบบก๊อปี้เป๊ะซึ่งมันมันก็มันก็อันตร,ราย,ยาที่อาจารย์เขาว่าไอกบทหนึ่งฮะผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ชัดเจนมากนะครับทําอย่างไรให้เราไม่ร่มเลิกนะผมขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึง ผมเคยมีกลุ่ม30 Day c h a เด e n g e ทำ IF ทำอะไรเนี่ยนะฮะอาจารย์เป็นคนเดียวที่ส่งกันบ้านมาตลอด6เดือนนะครับคนอื่นเลิกส่งไปผมยังเลิกทำไปแล้วเลยนะฮะช่วงหนึ่งนะฮะเพราะอาจารย์นี่เป็นต้นแบบจริงๆนะของความมีวินัยนะครับก็อาจารย์บอกว่าเอาละทำยังไงให้เราไม่ล้มเลิกนะเอ,เอาเรื่องง่ายสุดแล้วกันที่คนเจอตลอดเวลาคือลดน้ำหนักหลายคนเนี่ยลดน้ำหนักมาเป็นสิบๆรอบแล้วนะฮะแต่ไม่เคยสำเร็จสักทีนะครับอาจารย์บอกว่าลองมาวิเคราะห์กันดูนะ นะว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งนี้คุณดีสุขภาพดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราชอบหรือเปล่านะครับแล้วทําไมเราจะไม่ทำนะฮะอาจารย์บอกว่าเอาง่ายๆก็เพราะว่าการทํจสิ่งนั้นมันยากถ้าสามารถลดน้ําหนักแล้วก็ได้กินของอร่อยด้วยแบบนี้ใครๆก็ลดได้แล้วทําไงให้มันไม่ยากอ่ะนะครับประเภทที่ว่าตั้งเป้าหมายต้องอดทนอันนั้นเนี่ยหลายคนก็อ่านมาเยอะแต่ทาไม่ได้นะฮะอาจารย์บอกว่ามีเทคนิคมาแนะนํานะครับอย่างน้อยมันเวิร์กสำหรับอาจารย์นะครับ คืออะไรก็ตามที่เราทำประจำจนเป็นนิสัยเนี่ยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเราไม่เคยเหนื่อยเกินไปที่จะแปลงฟันใช่ไหมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการแปลงฟันเป็นนิสัยนะครับการที่เรากินขนมหวานหวนกินของอร่อยเยอะๆแทนที่จะกินผักผลไม้จนเราอ้วนนั่นก็เป็นนิสัยเราเองนั่นเองนะฮะพลังของนิสัยเนี่ยที่เรารู้นะครับเปลี่ยนยากดังนั้นเราต้องเปลี่ยนนิสัยเท่านั้นต้องปลูกนิสัยใหม่มันจึงจะไม่ทําให้เราไม่ล้มเลิกได้นะครับ กระบวนการที่เราได้ยินกันบ่อยก็คือทําให้ติดต่อกัน21บวันนะฮะจะก,กลายเป็นนิสัยของเราทําอะไรก็ตามติดต่อกัน21วันแต่ว่าหลายรายงานก็บอกว่าจริงๆต้องนานกว่านั้นนะฮะอาจารย์บอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกว,กว่ากี่วันเอาเป็นว่าพอทําจนมันเป็นอัตโนมัตินั่นแหละถึงจะถือว่าใช้ได้นะครับคืออาจารย์บอกอาจารย์ปิดท้ายบทนี้ด้วยด้วยประโยคสั้นๆบอกว่าตอนสร้างมันเหนื่อยแต่สร้างเสร็จแล้วเนี่ย มันเป็นที่อยู่ของเราไปอีกนานแสนนานน,าน,นะฮะโอ้นะฮะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วกันนะฮะสุดท้ายนะครับความเงียบอันนี้ผมอินเหมือนกันเพราะว่าผมเคยพูดในพอดแคสต์ผมบอกว่ายุคนี้ความเงียบเป็นของราคาแพงนะครับเราลองนึกถึงตัวเองดูเนาะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยเอาแบบไม่นับตอนหลับนะไม่ไม่นับตอนหลับตอนกลางวันหรือสงกหรืออะไรเงี้ยนะครับ เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆจ,งๆจังๆเนี่ยกี่นาทีานะครับถ้าเกิดเราพิจารณาจริงๆนะครับจะคนพบว่าเราได้อยู่กับตัวเองเนี่ยน้อยมากการเล่น Facebook อย่างนี้ไม่ไมเล็กอยู่กับตัวเองนะครับคือการเล่น Facebook ก็เป็นเสียงแบบหนึ่งเนาะเสียงจาก Facebook มาถึงเราถึงมันจะไม่มีเสียงมาจริงๆก็เถอะนะครับดังนั้นเนี่ยชีวิตคนในยุคนี้เนี่ยจึงขาดซึ่งความเงียบนะครับอาจารย์บอกว่าเราต้องมีเวลาครับในการ เงียบๆอยู่คนเดียวบ้างนะครับเพื่ออาจจะทบทวนสิ่งที่เราทําอยู่นะครับอาจจะเ,เป็นช่วงที่เราพักสมองนะฮะสร้างกําลังใจนะครับคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรืออาจจะแค่เป็นเขาเรียกว่าขอบคุณกับสิ่งที่เรามีอยู่ก็ได้นะฮะบ,บางทีเนี่ยเพราะเราไม่มีเวลาเงียบเลยเราก็รู้สึกว่าชันนี่มันลำบากเหลือเกินนู่นนี่แต่ถ้าเกิดเราหยุดอยู่เงียบเนี่ยเราจะค้นพบว่าโอ้เรามีเรื่องให้ขอบคุณเยอะมากเลยนะในชีวิตนะครับ มีให้ขอบคุณเยอะมากเลยนะฮะพอเรารู้อย่างนั้นเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออจริงๆชีวิตเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นหลายสิ่งมันแย่เพราะเราคิดไปเองด้วยนะครับความสุขปัจจุบันสุทธินะฮะโดยศาสตราจารย์ดรนพหลนร่นโรรมโพนะครับหน้าปกสีเหลืองนะครับราคา250บาทนะฮะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ถือว่าควรจะมีติดบ้านไว้แล้วเวลาทุกใจนะฮะคิดอะไรไม่ออกนะครับลองเปิดสุ่มไปเลยผมว่า อ่านทักษสงสัมบทนะฮะบ,บางทีผมว่าเรียกสติดีมากนะครับเหมือนกับชื่อนหนังสือฮะค,ความสุขปัจจุบันเนี่ยนะฮะความสุขสุดที่อยู่ที่ปัจจุบันตอนนี้นี่เองขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ <S Mission the Moon Podcast presented <S m s s s o o t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  h m o o o p p o d c s t t r r s s n t t d by y y p หาย o d f o ฟ m ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลแบคทีเรีย